ฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในวันนี้ทางคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมมนุษย์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาของเราครับในหัวข้อเสรีภาพทางวิชาการนะครับกับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยนะครับพอเราพูดถึงหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะได้สะท้อนกลับมามองนะครับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าในทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยก็หันเข้าสู่ยุคสมัยที่ความมั่นคงกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาที่ความมั่นคงกลายมาเป็นเรื่องที่รัฐพยายามรักษาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือรัฐก็มักจะมองว่าเสรีภาพโดยเฉพาะเสรีภาพทางวิชาการซึ่งในทางความหมายที่ลึกไปกว่านั้นก็คือเสรีภาพในทางความคิดและเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าควรจะถูกจำกัดลงบ้างนี่นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสะท้อนประเด็นแรกที่สำคัญก็คือเสรีภาพทางวิชาการนี่คืออะไรนะครับและมันสำคัญอย่างไรนอกจากนี้เนี่ยนะครับอย่างในบริบทสังคมไทยปัจจุบันอีกสิ่งหนึ่งที่สังคมมักจะพูดถึงก็คือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยนะครับเราจะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะครับมีความเป็นเลิศมีความสามารถในการเทียบชั้นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับแล้วความเป็นเลิศนี้จะมาได้อย่างไรนะครับจะมาได้ไหมถ้าเกิดเสรีภาพทางวิชาการเป็นสิ่งที่ถูกจำกัดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากอาจารย์ทั้ง4ท่านนะครับจากคณะสังคมศาสตร์ต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ท่านแรกนะครับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อภรสุวรรณนะครับก็คือเป็นธรรมศาสตราภิจารณ์จากวิทยาลัยนานาชาติปีดีนะครับอาจารย์ท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ภัทรกุลวณิชนะครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็เป็นตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยสหวิทยาการนะครับครับผมครับแล้วก็วิทยากรท่านที่3นะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันจีราเอี่ยมมยุรานะครับจันทจีรานะครับเอี่ยมมยุราเป็นอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรานี่เองนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรอุณโณนะครับคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการให้อาจารย์ธเนศเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆให้เราฟังก่อนนะครับถึงเรื่องเสรีภาพทางวิชาการในมุมมองทางประวัติศาสตร์แล้วก็เราจะต่อด้วยอาจารย์ชูศักดิ์นะครับก็จะมาตั้งคำถามถึงความหมายและความสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการแล้วเราก็จะมาฟังอาจารย์จันจีราจันทจีรานะครับเล่ามุมมองของเสรีภาพทางวิชาการจากด้านความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยแล้วก็พูดถึงจะมีเรื่องมุมทางกฎหมายขึ้นมาเล่าให้ฟังประกอบไปด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเราจะมาฟังอาจารย์อนุสรเล่าเรื่องเสรีภาพทางวิชาการจากมุมของมนุษยวิทยาครับผมวิทยากรแต่ละท่านใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการพูดของส่วนของตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดนะครับเปิดวงให้ทางผู้เข้าร่วมตั้งคำถามกับวิทยากรนะครับก็เราเชิญอาจารย์ธเนศก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อนคณาจารย์นักศึกษาผู้สนใจนะฮะต่อความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเมืองไทยครับก็จริงๆคือถ้าไม่มีสถานการณ์พิเศษต่างๆนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ก็คงไม่มีใครนำมาอภิปรายนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันจะสนุกตรงไหนนะถ้าฟังไปแล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆกับว่าก็รู้กันอยู่อ่ะใช่ไหมว่ามันก็มีบ้างไม่มีบ้างไอ้เสรีภาพขาดเกินต่างๆนี่ใช่ไหมนะคือคำว่าเสรีภาพนะฮะในสังคมไทยไม่มีน้ำหนักนะฮะที่ดึงดูดนะโน้มน้าวแล้วก็จูงใจคนมากเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับในหลายประเทศนะที่มีการพัฒนาการทางการเมืองทางสังคมอะไรต่างๆในรอบเรียกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาก็ได้ต่างนั้นนะครับนะฮะ
แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีการคิดการพูดถึงแนวคิดเรื่องเสรีภาพอยู่เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าประกอบด้วยกันเป็นตัวอย่างนะในประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มเรื่องเนี่ยนะฮะผมก็เลยถือโอกาสขายหนังสือครับคือถ้าไม่มีงานนี้เนี่ยหนังสือผมก็ไม่มีโอกาสได้คนจะไม่ทางได้เห็นเลยนะพิมพ์มาต้นปีนี้ฮะเรื่องสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะตรงประเด็นเป๊ะเลยนะครับไทยยังไม่ได้ซื้อไปซื้อที่ศูนย์หนังสือตอนนี้เลยเพราะพิมพ์โดยมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะฮะในเนี้ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องว่าความหมายของเสรีภาพในระบบทางการเมือง ความเกี่ยวด้วยสิทธิเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยามนะฮะแล้วก็พูดเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธินะแล้วก็พูดถึงแนวคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลักบทนี้สนุกมากนะต้องไปอ่านนะฮะแล้วก็มาถึงความคิดสมัยใหม่ของสิทธิเสรีภาพแล้วก็ตามมาด้วยบทที่ว่ากำเนิดคำว่าเสรีภาพเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคำว่าเสรีภาพที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดนะฮะเมื่อไรในภาษาไทยนะฮะมาจากคำว่าฟรีดอมเนี่ยใช่ไหมคือน่าสนใจมากนะในแง่ที่ว่าประวัติศาสตร์ไทยสามารถหากำเนิดของคำว่าเสรีภาพได้เนี่ยเพราะว่าในหลายประเทศน่ะหาไม่ได้หรอกไม่รู้มันเกิดมาเมื่อไหร่นะรู้อย่างเดียวคือตอนคนใช้แล้วนะแต่ว่าทำไมสังคมไทยสามารถหาได้เห็นไหมนี่คือความประหลาดใช่ไหมมันมีบิดาของคำว่าเสรีภาพใช่ไหมแต่ความหมายของเสรีภาพกลับไม่มีน้ำหนักอันนี้คือความยอกย้อนของประวัติศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ผมก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่านนะฮะแล้วก็จบลงด้วยจากสิทธิเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยก็คือปัจจุบันนะเพราะนั้นคุ้มค่านะเล่มเดียวนะแต่ว่าผมครอบคลุมตั้งแต่ยุคสุโขทัยมาถึงปัจจุบันได้นะครับนะครับเอาไหนๆก็เกิดมาแล้วผมว่าเล่าเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาคำว่าเสรีภาพที่เป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะเชื่อไหมว่าเป็นคำที่คิดค้นขึ้นมาโดยรัชกาลที่6นะฮะคือถ้าผิดก็ผิดจากข้อมูลของผมที่ไปค้นกันถ้าใครไม่เชื่อก็ต้องไปค้นใหม่นะแล้วก็เอามายืนยันต่างๆนั่นนะก็คือบทความเรื่อง Freedom of the Sea นะเป็นบทความที่รัชกาลที่6ทรงนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็แปลลงเป็นภาษาไทยในหนังสือนวิกศาสตร์นะฮะก็คือช่วงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่1แล้วรัชกาลที่6จะต้องซื้อกองทัพเรือนะซื้อเรือจำได้ไหมโอ้จำไม่ได้เพราะเรายังไม่เกิดนะครับนะตอนนั้นมีการเรียกรายเงินจากราษฎรไทยนะเพื่อที่จะช่วยหลวงซื้อเรือรบนะครับเราต้องเข้าร่วมสงครามต่างๆนั่นนะแล้วก็ท่านก็นิพนธ์บทความนี้ขึ้นมานะเป็นครั้งแรกที่เอาเพื่อนๆคือมันเป็นดีเบตที่มันอยู่ในโลกตอนตกนะเรื่องไอ้ฟรีดอมออฟเดอะซีนะในการที่ว่าฝ่ายกองทัพประเทศหนึ่งจะบุกอีกฝ่ายหนึ่งในน้ำทำได้ไม่ได้ต่างๆนั่นใช่ไหมอันนี้มันก็ออกมาเป็นที่มาของคำนี้แล้วก็มีการแปลเป็นไทยนะเป็นครั้งแรกนะแล้วตอนที่แปลเนี่ยคือในฝ่ายของชุชนชั้นนำไทยนะครับซึ่งเพื่อนบอกควบคุมการอะไรรับความคิดแบบใหม่เข้ามาในสังคมไทยเนี่ยใช่ไหมมีการกันกรองมีการเช็คความถูกต้องอะไรต่างๆนะครับนะตอนนั้นก็จะมีสำนักที่แปลศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยเป็นภาษาไทยอยู่ 3-4 สำนักนะรัชกาลที่6ก็เป็นหนึ่งในสำนักนะแล้วก็มีสำนักของกรมพยาวชิรยานนะแล้วก็มีของท่านอื่นๆ อยู่ในนี้ฮะผมเขาไม่เสียเวลาจะพูดละเอียดนะฮะก็เขาก็มีการดีเบตน่าสนใจนะฮะคือว่าบางคนก็บอกก็แปลว่าแค่เสรีเฉยบางคนเสรีภาพบางคนก็บอกว่าอย่างอื่นต่างๆเนี่ยใช่ไหมในสุดแล้วก็จบลงด้วยการที่คำเสรีภาพของรัชกาลที่6เนี่ยติดตลาดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดต่างๆนั้นแต่ว่าตอนที่ผมไปค้นต่อเนี่ยกลับไปหาดูเนี่ยว่าคำว่าเสรีเนี่ยนะมันใช้มาเมื่อไหร่เพราะว่ามันมีการพูดถึงว่าเสรีเนี่ยว่าจริงๆรัชกาลที่4เป็นคนเริ่มต้นใช้คำว่าเสรีในการตั้งชื่อพระราชโอรสองค์หนึ่งนะแล้วก็ในนามนี้เป็นคำว่าเสรีนะเพื่อที่จะให้ลูกชายสามารถที่จะไปเลยมีอิสรภาพเหนือตัวเองนะอันนี้เป็นคำตีความที่ผมพยายามจะตีความเพิ่มเข้าไปนะผมคิดว่าร.4เขาไม่ได้พูดขนาดนี้นะฮะเพราะว่าถ้าตีความตามนี้ได้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะตื่นเต้นตรงที่ว่าเพราะว่าไอ้ความคิดเรื่องอำนาจเหนือตัวเองเนี่ยมันเป็นความคิดแบบฝรั่งมากๆเลย
นี่คือที่มาของความคิดแบบประเจกชนอินดิวิดูลิซึมทั้งหลายนะความคิดแบบไทยความคิดที่เราต้องเชื่ออำนาจข้างนอกนะตัวเองคุมอำนาจตัวเองไม่ได้อำนาจที่อื่นคุมเราเองอำนาจที่เป็นธรรมะก็ได้เป็นพุทธะเป็นอะไรต่างๆหรือแม้แต่อำนาจเจ้าอำนาจกษัตริย์ก็คุมเราทั้งนั้นนะฮะแต่รัชกาลการที่4นั้นเริ่มคิดถึงความคิดให้ตัวเองเนี่ยคุมตัวเองได้ต่างๆเนี่ยเรียกว่าเสรีนะซึ่งผมคิดว่าตื่นเต้นมากเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้วัฒนกรรมแบบนี้เนี่ยมันต้องรองรับด้วยระบบการเมืองสมัยใหม่นะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยคำว่า liberty freedom กันถ้าไม่มีประวัติอเมริกาไม่มีประกาศเอกราชที่เจฟเฟอร์สันช่วยกันเขียนออกมาแล้วไม่มีรัฐธรรมนูญอเมริกาคำว่าเสรีภาพก็ไม่ติดตลาดนะคนอเมริกันก็ลืมไปก็ไม่มีความหมายนะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยนะมันไม่ได้บอกว่าเรามีเสรีภาพแต่มันมีคำที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเสรีภาพเกิดขึ้นนะครับโอเคจากนั้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เริ่มมีการถูกใช้มากใช้น้อยต่างก็ว่ากันไปในวงการนักคิดนักเขียนไทยต่างๆนั้นนะครับนะทีนี้กลับมาถึงเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยจริงๆแล้วเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยค่อนข้างจะใหม่นะคือแน่นอนนะถ้ามันจะใช้เนี่ยมันต้องมีสถาบันที่ทำหน้าที่ในการอะไรค้นคว้าวิชาความรู้ต่างๆนะแล้วในกระบวนการนั้นเนี่ยมันจึงนำมาสู่การพูดง่ายว่าปะทะสังสรรค์กับสถาบันที่อยู่นอกสถาบันการศึกษานะก็คือมหาวิทยาลัยนะคือถ้าจะเอากลับไปโบราณเนี่ยเขาก็บอกนั่นน่ะมันเริ่มในยุคกลางในยุโรปแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีพูดง่ายว่าสถาบันที่คล้ายๆกับยูนิเวอร์ซิตี้มหาลัยเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยแล้วก็พวกพระนั่นแหละนะที่เรียนกันต่างๆใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีการคำว่าต่อต้านนะว่าความคิดไหนผิดนะความคิดไหนถูกนะใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นกาลิโลนี่ก็ถูกปิดกั้นนะเพราะว่าไปค้นพบนะว่าโลกเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ดวงที่เป็นศูนย์กลางนะไม่ใช่โลกนะเนี่ยซึ่งทางฝ่ายสันตะปาปาฝ่ายนักคิดของศาสนจักรก็ไม่พอใจนะก็จะรวมหัวกันปิดกั้นในความคิดนะเพราะฉะนั้นลักษณะการต่อสู้เพื่อที่จะไม่ให้นักวิชาการเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่อาจารย์ทั้งหมดอาจจะเป็นพระเป็นหมอเป็นต่างๆนี่ด้วยต่างๆนี่นะสามารถที่จะพูดถึงการค้นคว้าที่เป็นความรู้สมัยใหม่ความรู้มันก็ใหม่เท่านั้นนะฮะที่ตอบคำถามอันอื่นอังกฤษแล้วกันนะซึ่งคำตอบอันนั้นเนี่ยบังเอิญเหลือเกินว่ามันดันไปขัดแย้งกับความเชื่อเดิมที่สังคมไม่ว่าจะเป็นราชสำนักหรือศาสนจักรนะฮะเขาเชื่ออยู่หรือเขาพยายามที่ทำให้คนอื่นช่วยต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คือที่มาของการต่อสู้จนทั้งเกิดสิ่งที่เรียกเสรีภาพทางวิชาการแต่ว่ามหาลัยในยุคกลางเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะว่ามีบทบาทกว้างมากเหมือนกันขนาดนี้ต่างๆเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์อันนั้นเนี่ยมันก็เพิ่งจะว่าเป็นแค่อะไรการเริ่มต้นนะให้พอรู้เท่านั้นว่ามันมีไอ้การที่จะเพิ่งจะกีดกันหรือการที่จะต่อสู้กันในเรื่องความคิดน่ะมานานพอสมควรต่างๆนั้นนะแต่ที่เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยที่เป็นเรื่องแบบที่เราจะโยงมาถึงปัจจุบันมากสุดเนี่ยมันมาเกิดช่วงศตวรรษ20นี่เองนะแล้วก็น่าสนใจว่าตรงที่ว่าการพูดถึงเสรีภาพทางวิชาการแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดในสังคมที่มีระบบการปกครองแบบอำนาจเบ็ดเสร็จที่เรียกโททาลิเทเรียนนิซึมนะก็คืออำนาจเผด็จการเบ็ดเสร็จเลยคือไม่ใช่เผด็จการธรรมดาเผด็จการธรรมดาเนี่ยพวกอย่างมันก็คุมอย่างหนึ่งคุมนิดๆหน่อยๆเช่นห้ามเก็บปลาห้ามเก็บไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนี่ใช่ไหมแต่ระบบเผด็จการรวมศูนย์นะแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยใช่ไหมโทรัตเทเรียนโททาริเทเรนิซึมเนี่ยโททอลเนี่ยใช่ไหมมันรวมไปถึงความคิดจิตวิญญาณเลยต่างๆคือพวกอย่างว่าเบ็ดเสร็จอะใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้พวกอย่างว่าคนที่กระทบกระเทือนหนักสุดแล้วพวกนี้ว่าคืออยู่ไม่ได้เลยคือทำงานไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมก็คือนักวิชาการที่พวกนี้ว่ามันต้องใช้ความคิดในการพวกนี้ว่าจะเรียนจะสอนจะค้นคว้าจะอะไรต่างๆนะคือไม่ต้องคิดอ่ะแล้วถ้าคิดด้วยการที่มีกฎมีระเบียบมีค่านิยมมีอะไรต่างเนี่ยคอยมากำกับอยู่ว่าอันนั้นทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไปมันจะต้องไปสู่รุ่นซึ่งมันจะต้องอะไรถูกจำกัดอะไรต่างใช่ไหมก็คือรวมๆแล้วคือว่ามันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้ตัวอย่างก็คือยุคนาซียุคสมัยที่ฮิตเลอร์ยุคอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จต่างๆเราเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างทนอมแบบนี้นะที่นั่นมานะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่หนักก็คือสังคมคอมมิวนิสต์นะตั้งแต่สหภาพโซเวียตมาถึงจีนคอมมิวนิสต์ต่างๆนั้นนะ
ก็เป็นระบบตัวอย่างของโทเทเรียนิซึมเหมือนกันอีกแบบหนึ่งนะฮะของฮิตเลอร์อาจจะเป็นแบบฝ่ายขวาทุนฝ่ายขวาของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายซ้ายไม่มีทุนคือแรงงานทุนต่างๆนะแต่ว่าจบลงเอยด้วยเหมือนกันก็คือว่านักคิดนักเขียนนักวิชาการนักดนตรีนักศิลปะนักรายการที่ใช้จินตนาการตัวเองเป็นบ่อเกิดเป็นจินตนาการในการที่จะเข้าสู่การค้นคว้าสร้างสรรค์อะไรใหม่ต่างๆนะใช่ไหมจะโดนเล่นงานอย่างหนักจากระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จแบบนี้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นยุคเหล่านี้เนี่ยคือตัวอย่างที่มักจะส่งทอดมาเล่าออกมาต่างๆนี่ถึงรุ่นหลังว่าเสรีภาพทางวิชาการนั้นมันคือการต่อสู้กับอำนาจเบ็ดเสร็จใช่ไหมที่มากระทบกระเทือนกำจัดจำกัดต่างๆบิดเบือนการต่อสู้เพื่อการเรียนรู้นะที่ถูกต้องในต่างลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะนิยามเนี่ยผมคิดว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยหลักๆมันก็คือเสรีภาพในการสอนนะในการเรียนและค้นคว้าความรู้การวิจัยนะในประเด็นวิชาการนะที่ใหม่นะฮะอาจจะใหม่ในแง่เนื้อหาใหม่ในการตีความใหม่ในแง่ของการใช้ในการรับรู้ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโดยปราศจากการขัดขวางอย่างไรเหตุผลของกฎหมายหรือกฎสถาบันนะหรือแรงกดดันจากสังคมภายนอกนะมันมาหลายรูปแบบมันไม่ใช่มาด้วยเพิ่งเอาคำสั่งอย่างเดียวนะมาด้วยระเบียบก็ได้มาด้วยค่านิยมมาด้วยเพรสเชอร์ทางอ้อมหลายๆอย่างรวมๆกันต่างๆเนี่ยใช่ไหมนะครับนะคือพูดง่ายว่าเสรีทางวิชาการเนี่ยมันไม่ไหนหมายความว่าไม่มีระเบียบเลยหรืออะไรเงี้ยทำตามใจอย่างนั้นหรือไม่ใช่นะผมคิดว่าทุกนักทุกอาชีพมันอยู่ภายใต้กฎระเบียบทั้งนั้นนะระเบียบที่มีเหตุผลมีความจำเป็นมีต่างๆเนี่ยมันก็เราก็ยอมก็ต้องอยู่กันไปนะทุกวันนี้ก็คือไม่มีใครหรอกที่ทำโดยไม่มีอะไรความรับผิดชอบหรือไม่มีอะไรที่มาปิดกั้นต่างๆนะแต่ว่าการที่เรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยหมายถึงการใช้กฎระเบียบในแง่กฎหมายหรือไม่กฎหมายก็ตามเนี่ยอย่างไร้เหตุผลนะอย่างไร้เหตุผลแล้วก็อย่างไม่มีความเหมาะสมไม่มีพวกไงว่าผลที่พิสูจน์ได้ว่ามันจะดีนะฮะสิ่งที่อ้างต่างๆเนี่ยว่ามันจะมั่นคงมันจะทำให้ต่างๆนั้นนะมันพิสูจน์ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องไอ้เนี่ยทำไมนักวิชาการมันถึงต้องการเสรีภาพมากกว่าคนอื่นหรืออาชีพอื่นก็ไม่ต้องการหรือนะฮะผมคิดว่าทุกอาชีพคือต้องการเหมือนกันนะแต่ว่าความต้องการมากน้อยเนี่ยอาจจะต่างกันนะฮะเข้าใจว่าในศตวรรษที่20เนี่ยผมคิดว่าไอ้การวิจัยค้นคว้าเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความรู้คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมโนเองนะแล้วจะเขียนทฤษฎีใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีวรรณศาสตร์วรรณกรรมทฤษฎีต่างๆเนี่ยโดยที่คุณไม่ไปวิจัยไม่ไปหาข้อมูลไม่ไปอะไรกระเทาะเปลือกบางอย่างออกต่างๆเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครนั่งตัดสู้แล้วก็จะได้นะทฤษฎีใหม่ขึ้นมาต่างๆนั้นนะครับไม่มีทางนะเสร็จแล้วเอาละย้อนมาวิจัยก็ได้ใช่ไหมก็วิจัยเท่านี้ก่อนวิจัยเท่านี้ความจำเป็นเท่านี้ก่อนไม่พอหรือใช่ไหมจะไปเอาอะไรมากมายขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมมันก็ได้นะนะแต่ว่าถ้ามันมีเงื่อนไขนะว่าทำได้เท่านี้ใช่ไหมเช่นจำกัดด้วยเวลาด้วยสถานที่ด้วยเงินด้วยต่างๆนี่ใช่ไหมองค์ความรู้ที่ได้นั้นอ่ะมันไม่มีทางเลยที่คุณจะไปเทียบเคียงกับความรู้ของคนอื่นได้อันนี้คือที่มาที่ความเป็นเลิศ academic excellence ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคือถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยคุณดูไอ้ที่เขาจัดอันดับมหาลัยทั่วโลกตอนนี้ใช่ไหมมหาลัยเมืองไทยเนี่ยใช่ไหมยังดีสุดคือติดใน500นะประมาณ300ลงไปนะนั่นดีที่สุดแล้วนะที่ห่วยกันนะคือไม่ติดเลยใน500ต่างๆเนี่ยใช่ไหมนะครับและอันหนึ่งเนี่ยที่เขาวัดเนี่ยใช่ไหมก็คืองานวิจัยครับงานวิจัยประเภทที่มันมีเพื่อไงผลสะเทือนที่มันมีการวิธีที่ง่ายคือเขาดูจากไซเตชันดูจากการอ้างอิงใช่ไหมจากคนทั่วโลกต่างใช่ไหมนะงานวิจัยเมืองไทยถ้าเดี๋ยวผมนั่งดูเนี่ยใช่ไหมที่มีคนอ้างอิงเนี่ยมีอยู่ไม่กี่สำนักนะอันที่หนึ่งคือวิจัยทางแพทยศาสตร์อันที่สองวิศวกรรมศาสตร์สองสาขาเนี่ยใช่ที่มีคนอ้างเยอะที่สุดอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมแต่เสร็จแล้วเนี่ยการอ้างแบบนั้นเนี่ยผมก็คือมันต้องดีเบตอะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่วิจัยทางห้องแลบเนี่ยใน 2-3-4 สาขาวิทยา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์แบบที่นั่นพอเขานั่งลงเนี่ยเขาก็จะต้องไซต์ของคนอื่น500คนก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะลงมือวิเคราะห์ต่อไปต่างๆนี่ใช่ไหมแล้วก็อ่านไม่ยากเพราะงานแต่ละชิ้นงานวิจัยของผู้นั้นเขา7หน้าเท่านั้นฮะอย่างสูงสุด12หน้านะฮะเป็นความมหัศจรรย์มากที่ผมไปค้นพบเนี่ยแล้วผมพยายามอธิบายให้นักทั้งหลายนักที่เป็นคนรวบรวมพวกนี้บอกว่ามันเทียบไม่ได้นะ7หน้ากับ50หน้าของมนุษยศาสตร์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วมนุษยศาสตร์50หน้าเนี่ยใช่มั้ยหลายมหาหลายเจอร์นัลเนี่ยมันไม่พิมพ์อ่ะเพราะมันไม่สนใจเรื่องเมืองไทย1แล้วก็คืออ่านแล้วไม่เกิดสติปัญญาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จะอ่านทําไมเพราะมันไม่พิมพ์ให้คุณน่ะใช่มั้ยใช้เวลาหลายปีนะกว่าที่ทางหน่วยวัดของไทยยอมรับว่าเอาละตอนนี้แรงกิ้งในเจอร์นัลพวกเนี้ยลดลงก็ได้นะคือไม่ต้องเอาเท่าวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ก็ได้อย่างเงี้ยเกือบกากเลือดตายเหมือนกันนะฮะที่จะบอกเขารู้มันไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าดูจากไอ้ตัววัดต่างๆนี่นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่ากลับมาประเด็นของเราคือว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าการวิจัยที่เรียกว่า primary research ต่างๆเนี่ยใช่ไหมทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะในโลกที่3เนี่ยใช่ไหมต้องทำมากกว่านะกว่าโลกที่1นะแล้วก็พูดง่ายว่าไม่รู้จะมากหรือน้อยกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิสัยประยุกต์ต่างๆเหล่านั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าวิจัยทางด้านอย่างวิศวะแพทย์ต่างๆเนี่ยคือเป็นวิจัยที่ใช้จริงๆเลยนะคือมันอย่างล่าสุดเด็กเขาค้นพบไอ้อะไรที่สามารถที่จะเอาไอ้อะไรของเขาเนี่ยไปช่วยสร้างวัคซีนอีโบลาต่างๆนะคือถ้ามันทำได้น่ะรวยเลยนะครับนะซีเรราชเนี่ยฮะแต่ตรงนี้ก็รวยอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นต่อไปอีกนะเพราะต้องขายไอ้แพทเทนต์ขายลิขสิทธิ์อันนี้ออกไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมนะครับหรือยาไอ้ที่แก้มาเรียต่างเนี่ยใช่ไหมนะซึ่งเราได้รางวัลนะฮะนะซึ่งผมก็เคยไปถามเหมือนกันว่าทำไมเราได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยเชื่อแถลงนิติศาสตร์ไทยทำอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ตะวันตกไม่เคยทำต่างเนี่ยคำตอบคือว่าเพราะว่าอเมริกาเขาไม่ทำเรื่องมาเรียเพราะเขาไม่มีมาเรียเพราะฉะนั้นมาเรียต้องมีแต่คนโลกที่สามที่ทำกันแล้วเราคือประเทศเบอร์หนึ่งของโลกที่สามตอนนี้ใช่ไหมเมื่อเรานี่ได้รางวัลต่างเนี่ยก็จบลงโดยประการราชนีนะครับนะคะรู้สึกนอกเรื่องมาเยอะนะก็กลับมาประเด็นว่านะเพราะฉะนั้นแต่เสร็จแล้วเนี่ยการค้นคว้าวิจัยนี่นะฮะนอกจากจะทำให้อาจารย์สามารถที่จะสร้างงานให้มหาลัยติดแรงกิ้งได้แล้วเนี่ยใช่ไหมอีกงานที่ผมคิดสำคัญไม่น้อยกว่านะการได้รับรางวัลข้างนอกเนี่ยคือการสอนนะครับนะฮะคือการสอนเนี่ยถ้าหากว่าอาจารย์ไม่สามารถคือไม่ทำการวิจัยค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมเลยต่างๆเนี่ยผมว่าตายแน่ๆเลยนะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ด้วยต่างๆนี้ในที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไปถึงหมดนักศึกษาถ้าอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยคุณไปเปิดคลิกนะผิดถูกต่างๆก็จะได้ข้อมูลที่เราจะพูดทุกวิชาเนี่ยหาได้หมดเลยนะผมคิดว่าเพราะอาจารย์จะสอนอะไรนะคือที่มันน่ากลัวคือว่ายังวิชาประวัติศาสตร์ที่ผมสอนเนี่ยใช่ไหมในคณะที่ผมอยู่เนี่ยใช่ไหมอาจารย์เขียนหลักสูตรในคำอธิบายหลักสูตรเนี่ยเกือบ20ปีโดยที่ไม่เปลี่ยนนะฮะคุณสอนได้ยังไงนะใช่ไหม ประวัติศาสตร์1ก็คือจากปีที่1ในปี50ประวัติศาสตร์2ปีที่50ในปีที่100ประวัติศาสตร์3ปีที่100ในปี150มันก็สอนเนี่ยครอบจักรวาลอยู่อย่างนี้ตลอดไปผมว่าอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้อันนี้เป็นการคอร์รัปชันนะฮะวิชาการจริงๆเลยเพราะมันสะท้อนว่าอาจารย์ไม่มีอะไรใหม่นะครับถ้าไม่มีใหม่ก็ไม่ต้องสอนเลยครับต้องเลิกไปทำอย่างอื่นดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นปมเงื่อนของการเนี่ยค้นคว้าวิจัยเนี่ยแล้วมีเพื่อไงว่าเสรีภาพในการสอนอย่างเต็มที่เนี่ยใช่ไหมมันจึงจะประกันคุณภาพของวิชาการของเราได้นะเพราะว่าถ้าอาจารย์อ้างว่าวิชานี้พูดไม่ได้หรอกเพราะมันกระทบความมั่นคงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลิกสอนกันไปนะมันจริงนะสมัยที่ผมอยู่ปีหนึ่งที่รัฐศาสตร์ที่เนี่ยนะปีหนึ่งนะคณะรัฐศาสตร์มีวิชาชื่อการเมืองสหภาพโซเวียตนะแล้วพอพวกเราจะไปโรงเรียนอาจารย์บอกว่าแต่ไม่มีคนสอนครับ มันมีอาจารย์ที่เขาอยากจะสอนใช่ไหมนะตอนนี้เกษียณไปแล้วนะแต่อาจารย์บอกว่าสอนไม่ได้เพราะว่าถ้าสอนแล้วเนี่ยสันติบาลเขาจะมาตรวจเขาจะมาสัมภาษณ์อาจารย์เพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีพรบคอมมิวนิสต์เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่สอนวิชาคอมมิวนิสต์ได้เนี่ยใช่ไหมแสดงว่าผู้สอนต้องรู้ลัทธิคอมมิวนิสต์การรู้ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยแปลว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์ครับจบ
นี่คือเหตุผลง่ายๆส่วนเพราะฉะนั้นวิชาในนรศาสตร์เนี่ย4ปีที่ผมอยู่ไม่เคยสอนมีแต่ติดแปะไว้แต่ว่าไม่ได้เรียนคือทุกคนพร้อมใจกันเซ็นเซอร์ตัวเองอันนี้อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมก็แสดงว่าเสรีภาพไม่มีแต่ว่าไม่มีใครมีปัญหาเพราะทุกคนถือว่าเราอยู่ภายใต้ระบบซึ่งไปเลยไม่เป็นประชาธิปไตยนะแต่ว่าปี11มันเริ่มมีรัฐธรรมนูญนะปี12มีเลือกตั้งต่างๆแต่ว่าอะไรมันปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคือการเคยชินอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการทางความคิดเนี่ยใช่ไหมคือพอนานเข้าเนี่ยมันก็สบายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีใครที่เดือดร้อนเนี่ยที่จะไปลุกขึ้นแล้วก็พยายามที่จะไปหาความลำบากด้วยการที่บอกอยากจะสอนอยากที่จะไปเผยแพร่อยากที่จะไปค้นคว้าต่างๆนี่ใช่ไหมอันเนี้ยก็คือที่มาของความล้าหลังทางวิชาการของนักวิชาการอย่างประเทศอย่างเราๆเนี่ยไม่ใช่มันอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมว่ามันมีความเฉยทางภูมิปัญญาอยู่เนื่องจากว่าอยู่ภายใต้ระบอบการอะไรปฏิการทางความคิดมานานเนี่ยก็คือคิดแล้วเป็นอันตรายคิดแล้วก็พูดไม่ได้คิดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลิกคิดดีกว่านะมันเป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งมันกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นบิวอินใช่ไหมเป็นเมมโมรี่เป็นความเคยชินอ่ะที่ทันทีเริ่มคิดเนี่ยเราก็จะสับสนเราก็จะงุนงานเราก็จะรู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยคนที่ถามปัญหามากเนี่ยคือคนสร้างปัญหาต่างๆใช่ไหมคือกับแทนที่จะมองว่าการที่ตั้งคำถามการที่คิดน่ะคือไม่เชื่ออะไรแต่นี่แหละคือประตูอันแรกของการเรียนของการสอนใช่ไหมเวลาที่อาจารย์ไปสอนเนี่ยอาจารย์ถามว่ามีคำถามไหมเนี่ยแล้วตรงเงียบหมดแล้วคุณรู้สึกไงถ้าคุณรู้สึกแฮปปี้มากแสดงว่าผมสอนดีนะเนี่ยไหมผมว่าอาจารย์มีปัญหาว่ะคือผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนถามเนี่ยผมรู้สึกว่าการบรรยายนั้นน่ะแสดงมันล้มเหลวอ่ะคือถามไปถามถูกก็ยังดีนะแต่ไม่ถามเลยเนี่ยใช่ไหมแสดงว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติมากกว่าระบบการเรียนรู้ธรรมดาเนี่ยมันเป็นระบบการเรียนรู้ที่ไม่ธรรมดาก็คือเป็นระบบการเรียนรู้ที่ทั้งคนเรียนคนรู้เนี่ยจริงๆแล้วคืออยู่ในสภาพที่ไม่มีเสรีภาพของวิชาการนะฮะมันเป็นความเคยชินของภูมิปัญญาที่พูดง่ายว่าถูกทำให้เป็นทาสถ้าพูดแบบแรงๆนะอันนี้คือจบไปเลยคือพูดง่ายว่านะมันไม่มีเสรีภาพในทางความคิดไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทำให้ต้องการที่จะแสดงออกต้องการจะรับรู้อะไรที่ต่างจากที่เราได้ยินได้ฟังมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพูดถึงเสรีภาพทางวิชาการนั้นจริงๆไม่ได้เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของครูอาจารย์หรือนักศึกษาก็ตามนักศึกษาจะรู้สึกว่าเดือดร้อนน้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนเพียงแค่มานั่งเรียนเท่านั้นคงไม่ได้ต้องทำอะไรต่างนั้นใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันรวมด้วยกันหมดนะทั้งผู้เรียนผู้สอนต่างๆเนี่ยทั้งวิธีการเรียนการสอนต่างๆนั้นนะทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นองค์ความรู้ของสังคมของเรานะถ้าเราอยากจะรู้ว่าจุดอ่อนจุดด้อยของการพัฒนาเนี่ยคุณภาพนะหรือความเป็นเลิศทางวิชาการของนักวิชาการไทยเนี่ยใช่ไหมทำมันถึงน้อยกว่าที่อื่นต่างๆเนี่ยนะคือนอกจากจะมีปัญหาอย่างอื่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของวัฒนธรรมของการตกเป็นเพื่อนกับทาสทางภูมิปัญญาเนี่ยใช่ไหมเราเนี่ยรับมานานรับมาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเพื่อนกับว่ามาพูดมาทำความเข้าใจเรื่องเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าก็อยากจะเปิดประเด็นให้มันไกลกว่าแค่เพียงการมาแสดงเสรีภาพในการพูดทำให้รู้สึกว่ามันได้พูดนิดหน่อยนะใช่ไหมมันมีอะไรมากกว่านั้นนะและที่ผมคิดมากนั้นก็คือมันลึกลงไปเนี่ยใช่ไหมเราเนี่ยถูกสะสมเนี่ยสร้างเข้ามาด้วยจารีตของความไม่เป็นไทยทางภูมิปัญญาเอามากๆเลยต่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันต้องสู้กันทั้งในแง่ระดับจิตวิญญาณในแง่ภูมิปัญญาในแง่ของวิถีชีวิตในแง่ของการสร้างความเคยชินด้วยต่างเนี่ยคือมันต้องหลุดพ้นจากความเคยชินที่เราไม่เป็นไทยเนี่ยให้ได้ต่างๆนะครับนะครับโอเคผมคิดว่าขอเปิดประเด็นเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยกันดีไหมนะครับขอบคุณมากครับเหมือนกันครับขอบคุณอาจารย์ธเนศมากครับก็ในฐานะนักประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์ธเนศก็เริ่มจากการเล่าประวัติศาสตร์ให้เราฟังก่อนนะครับไล่เรียงมาถึงกำเนิดและ
ความสำคัญของศิลปะทางวิชาการนะครับโดยที่อาจารย์ก็เล่าว่าการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยกับการเน้นถึงความสัมพันธ์ของศิลปะวิชาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเพราะมหาวิทยาลัยก็คือชุมชนของนักวิชาการนั่นเองนะครับและสิ่งที่จะทำให้ชุมชนของนักวิชาการเนี่ยเติบโตไปได้ก็คือเสรีภาพในการค้นคว้าในการวิจัยในการแลกเปลี่ยนในการสอนนะครับอาจารย์ธเนศก็เล่าต่อมาถึงว่าบริบทที่ทำให้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องที่ถูกเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือบริบทของเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะครับซึ่งก็มักจะทำให้นักวิชาการต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการผลิตความรู้ใหม่ๆได้นะครับแล้วอาจารย์เทศก็เล่ามาถึงบริบทของเมืองไทยอีกทีนึงว่าในบริบทของเมืองไทยเองเนี่ยนะครับก็อย่างแรกสำหรับตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าอยากจะเป็นเลิศก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะทำให้เป็นเลิศได้คือการค้นคว้าได้ความรู้ใหม่ๆนะครับและสิ่งนั้นก็สัมพันธ์กับการให้เสรีภาพทางวิชาการที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของมันนักและเราก็เห็นมาตลอดว่าสังคมไทยก็อาจจะเป็นสังคมที่ไม่เฉื่อยชากับความสำคัญของการค้นพบการถกเถียงการได้ความรู้ใหม่ๆมานะครับเดี๋ยวในลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์นะครับในฐานะที่เป็นนักวิพากษ์นะครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็อาจจะได้ให้ความให้มุมมองกับเรานะครับในทางเสรีภาพของวิชาการจากตัวอาจารย์ที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับครับผมอาจารย์ธรมากครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมการเสวนาทุกท่านนะครับปกติเวลาผมมาพูดเนี่ยถ้าใครที่เคยฟังผมพูดบ้างผมมักจะมี PowerPoint มาด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมมาเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าจะได้พูดหรือเปล่าก็เลยไม่อยากลงแรงมากนักเดี๋ยวจะเสียของนะก็เลยมีแค่กระดาษเป็นโน้ตมานะฮะก็ไม่ได้มี PowerPoint อะไรที่จะเป็นเรื่องเป็นราวส่วนที่ผมจะพูดเนี่ยมี2 ส่วนนะคือเป็นส่วนที่พูดถึงนิยามของเสรีภาพทางวิชาการกับการพยายามที่จะมองความหมายของเสรีภาพทางวิชาการในบริบทของสังคมไทยซึ่งในส่วนที่2เนี่ยผมจะขออนุญาตสนทนากับบทความของอาจารย์นิธิที่เพิ่งลงตีพิมพ์ไปไม่นานมานี้เรื่องอวสานของนักวิชาการไทยอันนี้ในส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่ว่าด้วยนิยามของเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยผมคิดว่าอาจจะใกล้เคียงกับที่อาจารย์ธเนศได้พูดไว้แต่ว่าผมก็พยายามจะลองสรุปประมวลขึ้นมานิดหน่อยแล้วกันก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ธเนศพูดก็มีส่วนถูกเหมือนกันว่าผมเองเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาก็20กว่าปีก็ไม่ค่อยได้ไปนั่งนึกถึงประเด็นเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเท่าไหร่เพราะรู้สึกเหมือนก็มันเป็นสิ่งที่ได้มาโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมก็ไม่ได้ไปคิดค้นคว้าหรือว่าดูเท่าไหร่เมื่อรับปากที่จะมาพูดก็เลยต้องไปทำการบ้านนิดหน่อยก็ไปค้นดูจากแหล่งข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตพวกวิกิพีเดียจริงๆก็มีอยู่เยอะนะฮะแล้วก็ไปอ่านจากพวกหนังสือหรืออะไรของทางอเมริกาอยู่บ้างข้อมูลบางส่วนก็จะเป็นของอเมริกาเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือผมคิดว่าถ้าจะนิยามอย่างกว้างๆเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยก็คือเสรีภาพที่จะแสวงหาศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ที่ได้โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงข่มขู่คุกคามหรือลงโทษใดๆนะโดยทั้งนี้การศึกษาค้นคว้าวิจัยเผยแพร่เนี่ยต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับโดยหลักจรรยาบรรณทางวิชาการและเพื่อนร่วมวิชาการนี่เป็นความหมายกว้างๆที่ผมประมวลจากที่หลายๆคนพูดนะคราวนี้คือว่าทำไมบรรดาอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าสิ่งที่เรียกนักวิชาการถึงเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการกันนะผมคิดว่าเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะพูดใน2ระดับก็ได้ในเชิงปฏิบัติจริงๆในแง่ที่ practicality ของมันเนี่ยก็คือว่ามันมีเป้าหมายเพื่อให้อิสระกับนักวิชาการในการค้นคว้าวิจัยสอนหรือเผยแพร่ความรู้ในเรื่องที่ตนเองเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องหวั่นวิตกว่าจะได้รับโทษทันใดๆจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือจากองค์กรนอกมหาวิทยาลัยนะครับงั้นการในความหมายเชิงปฏิบัตินี้ก็เท่ากับว่าอาจารย์หรือนักวิชาการเนี่ยสามารถจะค้นคว้าได้ทุกเรื่องสอนได้ทุกเรื่องใช่ไหมที่ตัวเองเชี่ยวชาญอยู่
ถ้าเราดูความหมายนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าในความเป็นจริงแล้วมหาวิทยาลัยไทยไม่เคยมีเสรีภาพทางวิชาการหรอกเพราะว่าทุกเรื่องที่เราสอนหรือว่าคือไม่ต้องรอให้จนถึงท่านคสช.เกิดขึ้นก็ได้ผมคิดว่าแม้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยการค้นเอาตัวอย่างการค้นคว้าวิจัยก็ได้หรือการจัดสัมมนาอย่างนี้ก็ได้ถ้าคงจำกันได้ว่าคนที่จัดสัมมนานี้ก็คงจะรู้ว่าเวลาจะทำเรื่องขอจัดสัมมนาเนี่ยมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่มหาลัยเขาบังคับไว้คือว่าต้องระบุไว้ว่าการสัมมนาหรือการวิจัยหรือการค้นคว้าที่คุณจะทำเนี่ยมันตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์อะไรบ้างของมหาลัยหรือว่ามันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์อะไรของประเทศชาติบ้างการขอทุนวิจัยจากที่ต่างๆก็แล้วแต่นะก็จะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงว่ามันอยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศข้อไหนบ้างซึ่งถ้าเราดูตามนิยามที่พูดถึงเรื่องเสรีภาพทางวิชาการไว้เนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยก็ต้องถือว่าไม่มีเสรีภาพทางวิชาการแล้วล่ะเพราะว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันหมายความว่านักวิชาการหรืออาจารย์เนี่ยสามารถจะวิจัยเรื่องอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยแหละใช่ไหมโดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดว่ามันจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์อะไรหรือว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายอะไรของมหาลัยหรือของรัฐนะอันนี้คือความหมายในทางอุดมคติของไอ้เสรีภาพทางวิชาการเพราะฉะนั้นการกำหนดเสรีภาพทางวิชาการขึ้นมาเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็จริงๆก็คือว่าเพื่อมุ่งหวังที่จะปกป้องคุ้มครองนักวิชาการให้สามารถจะศึกษาค้นคว้าเรื่องใดๆก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมหาวิทยาลัยไล่ออกหรือว่าที่ร้ายแรงประมาณนั้นคือถูกองค์กรนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาข่มขู่คุกคามอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นในอเมริกานะฮะคือเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยในโลกตะวันตกอย่างที่อาจารย์ธเนศพูดนะมันก็ต่อสู้กันมายาวนานนะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกทั้งหมดเนี่ยถ้ามันไม่เป็นของรัฐก็เป็นของวัดใช่ไหมอย่างที่ตั้งแต่ยุคกลางก็วัดเป็นคนก่อตั้งมหาลัยก็สอนกันแต่ด้านเทววิทยาใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีความพยายามที่มหาลัยเนี่ยต้องการความเป็นอิสระทางวิชาการพูดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราดูกรณีอเมริกาเนี่ยก็น่าสนใจก็อย่างที่หลายคนพูดกันก็คือว่ามันจริงๆมันเริ่มคำว่า academic freedom เนี่ยมันเริ่มมาจากพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของเยอรมันตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19นะที่เริ่ม เรียกร้องประเด็นนี้ซึ่งก็จะมี2นัยยะที่เขาเสนอคือเสรีภาพในการเรียนรู้กับเสรีภาพในการค้นคว้าวิจัยนะฮะแต่ว่าในอย่างในอเมริกาเนี่ยกว่าจะเริ่มหรือว่ามีการประกาศนะมีเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยก็เอาปาก็มาเมื่อ2458หรือปี1915นะซึ่งก็เกือบ100ปีแล้วนะถ้าเรานึกถึงตอนนี้ของเรามันเท่าไหร่2เอ้ยไม่ใช่ผมบวกเลขผิดนะแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยคือประกาศเมื่อใช่สิเพราะนี่ปี2014ใช่ไหมฮะก็เกือบ100ปีแล้วล่ะที่อเมริกาเนี่ยโดยสมาคมศาสนาอาจารย์มหาวิทยาลัยของอเมริกาเนี่ยประกาศเป็นคำประกาศว่าด้วยหลักการของเสรีภาพทางวิชาการและการรับตำแหน่งใช่ไหม academic tenure เนี่ยใช่ไหมซึ่งก็มีตั้งแต่1915สาระสำคัญที่น่าสนใจนะแล้วผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าคิดเขาเสนอว่าความหมายของเสรีภาพทางวิชาการนะมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส่วนก็คือเสรีภาพในการที่จะศึกษาค้นคว้านะก็คือคุณจะศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรก็ได้2เสรีภาพในการที่จะสอนในมหาลัยหรือในวิทยาลัยที่ตัวเองสังกัดอยู่อันที่3นี่น่าสนใจนะก็บอกเสรีภาพในการที่จะแสดงความเห็นหรือแสดงประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามนอกมหาวิทยาลัยนะซึ่งเหมือนกับว่าก็ให้อภิสิทธิ์กับนักวิชาการพอสมควรนะคือไม่ได้แค่จำกัดอยู่แค่ในกรอบของมหาวิทยาลัยแต่ว่ามีเสรีภาพที่จะไปแสดงความเห็นใช่ไหมหรือไปทำกิจกรรมใดๆที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยได้ด้วยใช่ไหมทีนี้เหตุผลอันหนึ่งที่สมาคมเนี้ยเขาเสนอขึ้นมาหรือว่าข้อเสนอเขาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจคือปัญหาเสรีภาพทางวิชาการในโลกตะวันตกมันมีอย่างนี้ว่าฐานะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะถือว่าเป็นลูกจ้างของรัฐหรือว่าลูกจ้างของเจ้าของมหาวิทยาลัยหรือเราจะถือว่าเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าโดยในทางอาชีพแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นลูกจ้างเขาแหละใช่ไหม
นะว่าไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐใช่ไหมหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยซึ่งในต่างประเทศก็เป็นของเชิร์ชเยอะพอสมควรแต่ว่าสมาคมอาจารย์มหาวิทยาลัยของอเมริกาเนี่ยเขาก็เสนอโมเดลซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเขาเสนอโมเดลว่าสถานะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเหมือนกับสถานะของผู้พิพากษาก็คือว่าได้รับการแต่งตั้งหรือว่าได้รับการก็คือว่าจ้างโดยรัฐหรือโดยใครก็แล้วแต่นะอัพพอยต์มาให้เป็นอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วในกระบวนการการสอนการเรียนการสอนการวิจัยทั้งหลายแหละเนี่ยควรจะมีความเป็นอิสระเหมือนกับที่ผู้พิพากษามีความเป็นอิสระในการจะวินิจฉัยคดีความต่างๆนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อเมริกันใช้เพื่อที่จะทำให้สถานะของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีความเป็นอิสระที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วผมคิดว่าถ้าดูจากประเด็นนี้เนี่ยมันมีลักษณะในเชิงปฏิบัติก็คือว่าที่เขาต้องทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะประกันความมั่นคงทางอาชีพให้กับอาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยว่าถ้าคุณไปทำเรื่องที่มันบ้าๆบอๆหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะค้นคว้าวิจัยเนี่ยคุณจะไม่ถูกลงโทษโดยการไล่ออกหรือถูกตัดเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติว่าผมไปนั่งทำวิจัยเรื่องชอเซอร์ในศตวรรษที่15ของอังกฤษเนี่ยใช่ไหมซึ่งมันไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ใดๆของมหาลัยและของประเทศชาติเลยเนี่ยใช่ไหมซึ่งถ้าเอาตามหลักการเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยผมก็ควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะทำได้โดยไม่ถูกตัดเงินเดือนหรือว่าถูกลงโทษใดๆนะฮะอันนี้เป็นในเชิงนิยามของเสรีภาพทางวิชาการที่ในเชิงปฏิบัติซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีการที่กลุ่มนักวิชาการต้องการจะปกป้องตนเองด้วยแหละแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองใช่ไหมคราวนี้ในเชิงอุดมคตินะถ้าผมพูดไอ้เป้าหมายในเชิงอุดมคติของไอ้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยเมื่อกี้พูดในเชิงปฏิบัตินะฮะว่ามันก็คือเพื่อทำให้อาจารย์ไม่โดนไล่ออกหรือไม่ถูกข่มขู่คุกคามนะในเชิงอุดมคติเนี่ยผมคิดว่าไอ้หลักแนวคิดเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันตั้งอยู่บนสมมติฐานใหญ่ๆอยู่2ข้อนะฮะเท่าที่ผมคิดได้นะมันคงมีอย่างอื่นอีกเยอะแต่ผมคิดว่าอันที่1คือมันตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าชุดความรู้ต่างๆนั้นไม่อาจหยุดนิ่งและไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มีแต่จะพัฒนาก้าวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความรู้ไม่เคยมีคำตอบสุดท้ายมีแต่คำตอบที่ใหม่กว่าก้าวหน้ากว่าแม้แต่ความรู้ทางวิทยาคือถ้าเราอันนี้ผมคิดว่ามันจากพื้นฐานอันนี้มันก็เลยทำให้นักวิชาการมีความรู้สึกว่าเราต้องสนับสนุนเสรีภาพทางวิชาการเพราะว่ามันจะผลักดันให้คนเนี่ยค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่มีเสรีภาพทางวิชาการแล้วเนี่ยความรู้มันก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ในทัศนะของนักวิชาการเนี่ยมองว่าความรู้มันไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่ผมยกตัวอย่างที่มันสุดโต่งมากที่สุดก็อย่างเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรืออย่างเช่นทฤษฎีกลศาสตร์นิวตันใช่ไหมฮะที่ใครที่เรียนทางสายวิทย์ก็คงรู้ดีว่าเดิมเราก็รู้สึกว่าทฤษฎีของนิวตันฟิสิกส์นิวตันนี่มันก็เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วล่ะของการที่จะเข้าใจปรากฏการธรรมชาติหรือปรากฏการของพวกวัตถุการเคลื่อนที่ทั้งหลายแหละใช่ไหมแต่ว่าต่อมาเราก็รู้ว่ามันมีทฤษฎีกลศาสตร์แบบควอนตัมขึ้นมาที่สามารถจะอธิบายปรากฏการณ์ของวัตถุได้ครอบคลุมกว่ากลศาสตร์ของนิวตันใช่ไหมเพราะว่ามันลงไปถึงระดับอนุภาคซึ่งนิวตันไม่สนใจเราก็คือดูแค่ระดับอะตอมแล้วเราก็จะพบว่าการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางความรู้ของมนุษยชาติเนี่ยความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบสุดท้ายหรอกในทุกเรื่องแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะมีคำตอบสุดท้ายแล้วก็ตามงั้นการที่จะทำให้ความรู้ของมนุษยชาติมันก้าวหน้าไปได้เนี่ยมันจึงต้องสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้ค้นหาความรู้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระไร้ขีดจำกัดหรือข้อบังคับหรือบทลงโทษใดๆซึ่งนั่นก็คือ อุดมคติของเสรีภาพทางวิชาการประเด็นที่สองที่ผมคิดว่ามันเป็นสมมติฐานของเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยนะคืออันที่หนึ่งคือเรื่องความรู้ไม่หยุดนิ่งนะเราจะรู้ได้ก็ต้องมีเสรีภาพทางวิชาการนั้นที่สองคือความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าโดยตัวมันเองความรู้ไม่มีสังกัดไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่มีคุณหรือโทษในตัวเองความรู้เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาตินะครับงั้นในแง่นี้คือผมมองว่าฐานคิดอันนี้มันมาจากว่าถ้าหากเป้าหมายสูงสุดของการแสวงหาความรู้เนี่ยคือตัวองค์ความรู้นั้นใช่ไหม
การแสวงหาความรู้จึงเป็นกิจกรรมทางปัญญาที่ปลอดจากอคติใดๆทั้งปวงคือมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมากังวลว่ามันจะไปเข้าข้างฝ่ายไหนจะไปรับใช้รัฐหรือไปรับใช้วัดหรือไปรับใช้ธุรกิจเพราะว่าตัวความรู้เนี่ยมันมีคุณค่าโดยตัวมันเองงั้นมันเราจึงควรจะสนับสนุนให้นักวิชาการได้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะงั้นการแสวงหาความรู้เนี่ยจึงควรจะกระทำได้อย่างอิสระและไร้ขีดจำกัดใช่ไหมจากสมมติฐาน2ข้อเนี่ยนะผมคิดว่ามันมาจากพื้นฐานความคิดที่ว่ามันความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดความรู้เป็นอะไรมีสถานะเป็นสากลใช่ไหมแล้วก็ไร้การเวลาไร้ขีดจำกัดเนี่ยมันสิ่งที่จะทำให้เราเข้าถึงความรู้นี้ได้ก็ยิ่งต้องอาศัยเสรีภาพทางวิชาการแต่ผมถ้าเราย้อนกลับมาดูเราก็จะพบว่าไอ้ฐานคิดของเสรีภาพทางวิชาการหรือสมมติฐานที่เมื่อกี้ผมไล่มา2ข้อเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสความคิดสมัยใหม่ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่18หรือที่เราเรียกกันว่าในยุคเรืองปัญญายุค Enlightenment เนี่ยนะฮะที่ต้องการจะสร้างองค์ความรู้ให้มันมีลักษณะยึดโยงอยู่กับหลักเหตุผลและหลักวิทยาศาสตร์เพื่อสถาปนาความรู้เนี่ยที่มันปลอดจากอคติทางการเมืองศีลธรรมและศาสนาที่สำคัญที่สุดถ้าอย่างอาจารย์ธเนศก็คงรู้ดีว่าในประวัติศาสตร์ตะวันตกก็คือว่าตั้งแต่ยุคเรืองปัญญา Enlightenment มาเนี่ยสายนักวิชาการหรือปัญญาชนเนี่ยก็ต้องการที่จะผลักให้ความรู้เนี่ยมันหลุดออกมาจากการครอบงำของสถาบันสองสถาบันที่มีบทบาทอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ก็คือสถาบันวัดกับรัฐใช่ไหมก็คือด้านการเมืองกับศาสนาความรู้ก็จะกลายเป็นชุดองค์ความรู้ที่มันไม่สังกัดฝ่ายใดทั้งสิ้นนะมันเป็นความรู้ที่มันเป็นกลางมันเป็นอิสระนะซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่เป็นคนสอนวรรณคดีเนี่ยผมคิดว่าลักษณะทำนองเนี่ยมันเกิดขึ้นในแวดวงศิลปะเหมือนกันใช่ไหมก็คือว่าในแวดวงศิลปะเนี่ยตั้งแต่ยุคEnlightenment มาก็ได้เราก็จะพบว่ามันมีความพยายามที่จะทำให้ศิลปะมีสถานะเป็นกลางคือมีความเป็นสากลที่มันไม่สังกัดอยู่กับใครทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะว่ามันโดยไปเน้นย้ำคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของศิลปะนะก็จะทำให้ศิลปะเนี่ยหลุดออกมาจากอิทธิพลทางศาสนาและการเมืองได้ในทำนองเดียวกับที่ในแวดวงวิชาการเนี่ยก็พยายามจะผลักให้วิชาการหรือความองค์ความรู้เนี่ยเป็นอิสระนะโดยถือว่ามันเป็นปัญญาร่วมกันหรือเป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษยชาติร่วมกันที่ไม่จำเป็นจะต้องไปสังกัดหรือว่าขึ้นตรงกับลัทธิความเชื่อศาสนาหรือผู้ปกครองหรือรัฐใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฐานคิดของไอ้แนวคิดเรื่องเสรีภาพทางวิชาการในโลกตะวันตกนะซึ่งก็ดำเนินสืบเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะผมคิดว่ามันก็มีปัญหาอยู่หลายประการเหมือนกันนะไอ้เสรีภาพทางวิชาการของโลกตะวันตกซึ่งพวกนักต่อสู้เรียกร้องเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเขาก็ประสบปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะฮะทั้งในเชิงที่ว่ามันเอาจริงแล้วมันทำได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์สามารถจะสอนได้ทุกเรื่องได้จริงหรือว่านักศึกษาสามารถจะตอบคำถามได้ทุกเรื่องโดยที่อาจารย์ไม่เอามาเป็นเหตุที่จะให้ F หรืออะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าการเสรีภาพนี่มันไม่ได้รวมมันรวมไปถึงตัวนักศึกษาด้วยนะฮะในการที่จะเรียนรู้เนี่ยว่าอยากจะเรียนอะไรก็ได้หรือว่าสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆได้โดยอิสระเนี่ยใช่ไหมแต่ปัญหาของโลกตะวันตกอย่างในอเมริกาที่ผมอ่านที่เขารายงานกันมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับปัญหาบ้านเรานะที่เมื่อกี้เล่าให้อาจารย์สายันฟังนี่คือมันเกิดกระแสอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่ามันมีกลุ่มพวกอนุรักษ์นิยมขวาจัดหรือพวกคลั่งศาสนาเนี่ยเคยเสนอเรียกร้องว่าทุกวันนี้การเรียนการสอนในอเมริกาเนี่ยมันเน้นแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินนะแล้วก็ปฏิเสธทฤษฎีสร้างโลกของพระเจ้าซึ่งเขาก็บอกอย่างเงี้ยมันละเมิดเสรีภาพทางวิชาการเราจะต้องเอาหลักสูตรหรือต้องสามารถจะสอนเรื่องทฤษฎีสร้างโลกของพระเจ้าได้ว่าเจ้าสร้างโลกใน7วันเนี่ยใช่ไหมหรือว่ากลุ่มพวกเหยียดผิวเหยียดผู้หญิงเหยียดยิวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เสนอว่าไอ้ที่สอนอย่างอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่มีเสรีภาพทางวิชาการที่แท้จริงเพราะว่าคุณไม่เปิดโอกาสให้เอาเสนอทฤษฎี
จเนติกที่เชื่อว่าพวกคนดำมันโง่กว่าคนขาวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคนยิวมันชั่วร้ายกว่าอะไรซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่เป็นเหมือนกับด้านกลับของปัญหาไอ้เสรีภาพทางวิชาการว่าทุกคนก็อ้างเสรีภาพทางวิชาการเพื่อที่จะนำเสนอแนวคิดของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าวิธีการของอเมริกันเขาก็มีความพยายามที่จะแก้ไขมันคือเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนเหล่านี้คุณก็สามารถจะเสนอได้หรือคุณจะสอนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมตินักศึกษามันไม่เรียนเลยหรือมันเถียงกับคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษนักศึกษาหรืออะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าก็ในบ้านเราก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้ต่างไปอีกแบบนึงนะครับแต่ข้อสังเกตอันหนึ่งของผมเกี่ยวกับไอ้เสรีภาพทางวิชาการอย่างที่พูดมาเนี่ยซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ของพวกสมัยใหม่นะเป็นโมเดิร์นโปรเจกต์นะคือของลัทธิสมัยใหม่นิยมเนี่ยผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นทำนองนี้ว่าการเน้นย้ำถึงความปลอดอคติใดๆทั้งปวงของความรู้หรือของวิชาการเนี่ยโดยเฉพาะปลอดอคติจากรัฐและวัดเนี่ยใช่ไหมแต่มีอันหนึ่งที่พวกโมเดิร์นิสต์ไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้พูดถึงเลยนะเท่าที่ผมอ่านเจอก็คือว่าความรู้มันปลอดจากทุนหรือเปล่าความรู้ปลอดจากทุนหรือเปล่าว่ามันคือวัดกับรัฐเนี่ยมันเป็นคู่อริของปัญญาชนมาตั้งแต่ยุคกลางยุคศตวรรษที่16 17 18นี่เราก็เห็นอยู่นะแต่ผมเลยมีความรู้สึกว่าในแง่หนึ่งแล้วกระบวนการสร้างเสรีภาพทางวิชาการหรือการชำระล้างหรือ purify ความรู้ให้มันปลอดจากอคติทางความเชื่อทางศาสนาและการเมืองเนี่ยถ้ามองในอีกแง่หนึ่งมองอย่างคนแบบว่า cynical กับโลกหน่อยผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันคือความพยายามที่จะทำให้ความรู้กลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งเหมือนกับมาม่าที่คุณใส่เสื้อสีอะไรก็กินได้ใช่ไหมเพราะว่ามันปลอดจากอคติใดๆทั้งปวงในแง่นี้เนี่ยไอ้โปรเจกต์ของโมเดิร์นนี้ซึ่งโอเคแหละจะพูดว่ามันเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อทำให้มนุษย์เข้าถึงความรู้ของมนุษย์ขยายขอบฟ้าของความรู้เนี่ยก็ฟังดูดีหมดแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะแต่ผมคิดว่ามันมีอีกมิติหนึ่งที่เราน่าจะพูดถึงเหมือนกันว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทำให้ความรู้เนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ใช่ไหมและอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มากับโปรเจกต์ของพวกสมัยใหม่นิยมแหละซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะมันมาพร้อมกับการเติบโตของทุนนิยมหรือการกำเนิดของทุนนี้อะไรนะการก้าวขึ้นมามีบทบาทในระดับในบทบาทสูงสุดในสังคมนะของทุนนิยมคราวนี้อันนั้นเป็นส่วนกว้างๆที่ผมคิดคราวนี้ผมส่วนที่สองของผมเนี่ยใช่ไหมจะเป็นส่วนที่เราลองกลับมาดูในกรณีสังคมไทยนะแล้วก็จะดูมากผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากหรอกคนมาไม่เยอะแต่ว่าผมเริ่มจากการที่ว่าเอาบทความซึ่งผมคิดว่าหลายคนคงได้อ่านบทความชื่ออวสานของนักวิชาการที่อาจารย์นิธิเขียนลงในมติชนรายวันมั้งฮะเข้าใจว่าแกอาจารย์ก็คงจะล้อมาจากชื่อบทละครที่เคยโด่งดังอยู่นะฮะอวสานของเซลแมนนะแต่ว่านี่มันเป็นอวสานของนักวิชาการนะฮะThe Death of Academics หรืออะไรเนี่ยใช่ไหมซึ่งแกเสนอประเด็นไว้น่าสนใจแล้วผมคิดว่ามันเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องเสรีภาพทางวิชาการที่เราจะพูดถึงผมขออนุญาตสรุปเนื้อหาบทความอาจารย์นิธิเท่าที่ผมเข้าใจนะในบางส่วนที่ผมคิดว่าผมอยากจะสนทนาด้วยนะคืออาจารย์นิธิเริ่มจากข้อเสนอที่ก็หลายคนก็จะอึ้งๆหน่อยก็คือเหมือนกับว่าแกก็รู้สึกชื่นชมยินดีปีดาที่ว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วล่ะว่าไอ้นักวิชาการเนี่ยมันหมดบทบาทไปแล้วในสังคมไทยเพราะว่ามันสามารถจะถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติโดยที่ไม่มีใครสนใจแล้วล่ะว่ามึงจะเป็นอะไรใช่ไหมเพราะคนมีความรู้สึกว่านักวิชาการเนี่ยกลายเป็นพวกสังกัดฝักใฝ่ไปหมดแล้วซึ่งแกบอกว่ามันแต่ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นอย่างนี้นักวิชาการเนี่ยเคยเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลทางความคิดในสังคมอย่างน่าประหลาดซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยว่าแกเสนอว่าในรอบตั้งแต่ยุคสลิดเป็นต้นมาเนี่ยนักวิชาการเริ่มมีสถานะพิเศษมากในสังคมไทยมากกว่าในสังคมอื่นๆนะแกยกตัวอย่างว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าอาจารย์รัฐศาสตร์ทุกคนอาจารย์สังคมวิทยาทุกคนไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยมันคงไม่มีใครเอาไปรายงานข่าวหรอกใช่ไหมหรือว่าหมอ
ต่อให้มาจากจอห์นฮอปกินส์มาจากพรินซ์ตันเนี่ยมาเสนอประเด็นเรื่องปฏิรูปสังคมเนี่ยคนก็คงจะหัวรอยอเอาใช่มั้ยแต่ว่าในสังคมไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยนักวิชาการมีสถานะและบทบาทมากนะซึ่งแกก็รู้สึกเหมือนกับว่าว่าสื่อมวลชนนะโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ชอบเอาไมค์ไปจ่อปากนักวิชาการบ่อยๆนะหรือว่าเหมือนกับว่าคนในสังคมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับความเห็นของนักวิชาการนะต่อให้มีชายแก่ใส่เสื้อกั๊กที่มีคำนามนำหน้าชื่อว่าอาจารย์หรือศาสตราจารย์ออกมาพูดจาเลอะเทอะจับต้นชนปลายมั่วๆเนี่ยก็ยังกลายเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งได้นะซึ่งในแง่นี้อาจารย์นิธิเขาก็เลยบอกก็รู้สึกดีใจว่าวันนี้สังคมไทยเราไม่บ้าไม่เห่อนักวิชาการแล้วเพราะว่ามันจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครสนใจนะซึ่งแกก็มองว่ามันแสดงว่าสังคมไทยเนี่ยเริ่มรับรู้แล้วว่าคำตอบทางวิชาการที่นักวิชาการเสนอเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบเดียวคือแกพยายามจะชี้ว่าที่สังคมไทยไปให้ความสำคัญกับนักวิชาการเนี่ยก็เพราะว่าเราเชื่อว่านักวิชาการเป็นผู้รู้คำตอบสุดท้ายเป็นผู้ที่มีคำตอบที่ถูกที่สุดนะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันจะตรงกันข้ามกับของโลกตะวันตกเนี่ยอย่างที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ว่าโลกตะวันตกเนี่ยเสรีภาพทางวิชาการมันเริ่มจากสมมติฐานที่ว่าไม่มีคำตอบใดเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เสรีภาพกับนักวิชาการที่จะค้นคว้าแต่สังคมไทยกับตรงกันข้ามว่าเรามองว่าทุกคำตอบทุกเรื่องมีคำตอบสุดท้ายและนักวิชาการคือผู้ที่รู้ดีที่สุดที่จะให้คำตอบนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับนักวิชาการแต่แกบอกว่าทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมซึ่งผมอ่านก็เห็นด้วยไปเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าแล้วแกก็มาจบในท้ายบทความแกว่าแต่แกหวังว่าความหมดศรัทธาในนักวิชาการของสังคมไทยเนี่ยจะมิได้ทำให้สังคมไทยหมดความเชื่อถือในวิชาการใช่ไหมโดยเฉพาะผู้กำหนดและสร้างนโยบายระดับนโยบายสาธารณะพึงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและข้อมูลทางวิชาการที่เป็นอิสระและปลอดผลประโยชน์นะแกก็เลยมาจบซึ่งผมก็ตะหงิดนิดหนึ่งว่าทำไมตกลงตอนแรกก็นักวิชาการไม่ควรไปฟังมันแล้วแต่แกก็บอกว่าแต่เรายังควรจะฟังวิชาการอยู่นะความรู้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ผมคิดว่าบทความอาจารย์นิธิเนี่ยมันสะท้อนความยุ่งยากลำบากใจของปัญญาชนแนวหลังสมัยใหม่จำนวนหนึ่งได้อย่างน่าสนใจฮะคือในแง่หนึ่งข้อเสนอของอาจารย์นิธิเนี่ยมันสอดคล้องกับกระแสความคิดหลังสมัยใหม่ที่ตั้งคำถามกับความเป็นกลางความเป็นสากลของวิชาการดังที่โลกตะวันตกเสนอขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมซึ่งเราก็ใครที่ติดตามก็จะพบว่าในยุคหลังๆตั้งแต่ครึ่งปลายศตวรรษที่20เนี่ยวิชาการหลังสมัยใหม่เนี่ยมันตั้งคำถามกับสมมติฐานใหญ่ๆของแนวคิดของสมัยใหม่นิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลนิยมเรื่องความเป็นกลางเรื่องความเป็นสากลเนี่ยใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าบทความครึ่งแรกของอาจารย์นิธิก็เหมือนกับจะไปในแนวนั้นใช่ไหมที่มองว่าเราไม่ควรเห็นนักวิชาการเป็นเทวดามันไม่มีหรอกไอ้ความเป็นกลางหรือเป็นผู้ให้คำตอบเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนักคิดหลังสมัยใหม่เนี่ยมันวิพากษ์แนวคิดสมัยใหม่นิยมใช่ไหมเพราะโดยชี้ว่าไอ้วาทกรรมเรื่องความเป็นภาวะวิสัยหรือไอ้ objective เป็นกลางแล้วแต่ว่าจะใช้คำว่าอะไรเนี่ยนะหรือความเป็นสากลของความรู้เนี่ยมันเป็นความอะไรจะเรียกว่าความอ่อนหัดเป็นความ naive อ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้สำเนียกถึงอำนาจอันป่าเถื่อนของความรู้ภายใต้ข้ออ้างเรื่องความเป็นภาวะวิสัยและความเป็นสากลงานคิดจำนวนมากของนักคิดหลังสมัยใหม่เนี่ยจึงพยายามจะท้าทายประเด็นนี้นะประเด็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของความรู้นะฉะนั้นบทความเรื่องอวสานของวิชาการในส่วนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันค่อนมาทางที่จะเป็นแบบหลังสมัยใหม่แต่ว่าในท้ายบทความของอาจารย์นิธิที่อดไม่ได้ที่จะเตือนสติสังคมไทยหรือผู้นำในสังคมไทยเนี่ยชนชั้นนำเนี่ยว่าเราไม่ควรทอดทิ้งหรือดูเบาวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กำหนดนโยบายสาธารณะควรจะต้องสำเนียกและรับฟังข้อเสนอทางวิชาการซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นข้อห่วงใยที่เราก็เข้าใจได้นะหลายคนในที่นี้ก็จะรู้ว่าไอ้นโยบายสาธารณะจำนวนมากในสังคมไทยเนี่ยมันดูเบาความรู้ทางวิชาการมากมันไม่ได้เอาหลักวิชาอะไรมากำหนดนโยบายทั้งสิ้นแหละน
นะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินและทางการเมืองทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราไปเรียกร้องให้รัฐให้ความสำคัญกับความรู้ทางวิชาการโดยในแล้วมันก็เหมือนกับไปตอกย้ำให้เห็นถึงความเป็นกลางและความเป็นสากลของความรู้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมบอกว่ามันเป็นความยุ่งยากลำบากใจของปัญญาชนหลังแนวหลังสมัยใหม่ในสังคมไทยเนี่ยคือด้านหนึ่งเราก็ต้องการจะวิพากษ์แนวคิดของพวกสมัยใหม่นิยมนะอย่างเช่นหลักเหตุผลนิยมหลักความเป็นกลางแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงกับไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นในบริบทสังคมไทยเนี่ยมันเท่ากับไปทำลายความชอบธรรมของความรู้โดยสิ้นเชิงเลยนะซึ่งสังคมไทยก็จะชอบอยู่แล้วล่ะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยใช่ไหมคือผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะของความยุ่งยากใจของนักคิดหลังสมัยใหม่ในสังคมไทยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ความเป็นสมัยใหม่นิยมของสังคมไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นหัวมังกรท้ายมังกรครึ่งกลางๆดูเหมือนจะเป็นสมัยใหม่แต่เมื่อพินิจลงไปกับมีความเป็นก่อนสมัยใหม่ฝังรากอยู่อย่างหนาแน่นใช่ไหมผมคิดว่านักคิดหลังสมัยใหม่คือผมไม่ได้คิดว่าอาจารย์นี่ที่เขาจะบอกประกาศว่าตัวเองเป็นนักคิดหลังสมัยใหม่อะนะฮะแต่ผมคิดว่าท่าทีที่มันอีหลักอีเหลือหรือว่ามันไม่รู้จะเอายังไงกับปรากฏการณ์ของสังคมไทยเนี่ยเอาประเด็นเรื่องวิชาการนี่ก็ได้เนี่ยผมคิดว่ามันเลยเหมือนกับว่าเราต้องทำตัวเหมือนสิ่งที่นักวิจารณ์ฝีปากกล้าคนหนึ่งเคยพูดไว้อ่ะฮะคือคุณมุกหอมวงเทศเนี่ยแกพูดว่าเหมือนกับว่าในสภาพสังคมไทยเนี่ยเราจะต้องพยายามทำตัวให้มันล้าสมัยเท่าสมัยที่ล้าหลังคือจะคิดแบบโพสต์โมเดิร์นไปสุดๆก็ไม่ได้นะเพราะว่าพอคิดไปแล้วเราก็ต้องกลับมาถอยหลังว่าเอ้ยมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยอย่างเรื่องประเด็นเรื่องนักวิชาการกับวิชาการนะว่าเราจะคิดไปจนสุดเลยว่ามันหมดอย่าไปเชื่อถืออะไรความเป็นความรู้อันเป็นสากลเนี่ยมันไม่มีหรอกมันไอความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันถูกอุปโลกขึ้นมาเองโดยพวกสมัยใหม่นิยมใช่ไหมมันเป็นเครื่องมือที่แยบยลในการที่จะสร้างอะไรนะอำนาจนำในการกดขี่บีทาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่าแต่ว่าพอเราพูดไปได้ครึ่งหนึ่งเราก็ต้องกลับมาเช็คตัวเองแล้วว่าสังคมไทยเนี่ยถ้าเราไม่พูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเลยเพราะว่าอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมไม่พูดอย่างที่อาจารย์ธเนศพูดก็ถูกเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชยสุดเลยที่จะพูดกันไม่มีใครก็พูดกันแล้วนะแต่ว่าในสังคมที่ล้าหลังเนี่ยความล้าสมัยของเสรีภาพทางวิชาการมันก็ดูล้ำสมัยไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะฮะคือผมกลับมาดูเรื่องวิธีคิดของอาจารย์นิธิผมคิดว่าวิธีคิดของอาจารย์นิธิเนี่ยอาจารย์นิธิพยายามจะแยกนักวิชาการออกจากวิชาการคือแยกคนออกจากหลักการนะแล้วเราเสนอเหมือนกับว่าเราไม่ควรจะไปยึดติดอยู่ที่คนเราควรจะให้ความสำคัญกับหลักการก็คือวิชาการไม่เอานักวิชาการปัญหามันคือว่าในวัฒนธรรมแบบไทยๆของเราเนี่ยเราแยกคนกับหลักการได้จริงหรือเปล่าเราเชิดชูวิชาการโดยไม่เอานักวิชาการเนี่ยเป็นไปได้ไหมในเงื่อนไขของสังคมไทยหรือว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยความเป็นคนความเป็นนักวิชาการกับวิชาการเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สังคมไทยไม่เคยแยกระหว่างวิชาการกับนักวิชาการทำไมเราถึงเอาสองอันนี้มาผูกติดกันแล้วเราพอไอเชื่อว่าเมื่อได้ชื่อว่านักวิชาการแล้วสิ่งที่เขาพูดก็จะต้องถูกเสมอดีเสมอเป็นคำตอบสุดท้ายเสมอใช่ไหมคำตอบง่ายๆมันก็คงเป็นเรื่องว่าเพราะเรายึดตัวบุคคลมากกว่าหลักการใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็พูดได้กับทุกเรื่องใช่ไหมผมก็ยังหาคำตอบให้ไม่ได้นะว่าทำไมในเงื่อนไขของสังคมไทยเนี่ยมันทำไมเรามันถึงเกิดภาวะนี้ขึ้นได้ใช่ไหมแล้วผมคิดว่ามันก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างเราเป็นสมัยใหม่ที่ว่าเรามีนักวิชาการเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมใช้กรอบความรู้อะไรมากมายก่ายกองแต่ว่าวิธีการเข้าถึงความรู้ของเราหรือวิธีการที่เรารับความรู้ที่นักวิชาการเหล่านี้นำเสนอเนี่ยเรากลับไปใช้ฐานคิดแบบก่อนสมัยใหม่คือไปยึดที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะยึดที่เนื้อหาหลักการของวิชาการที่เขานำเสนอมันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเราอยากจะฟังนักวิชาการพูดขอให้พูดอะไรก็ได้ก็ต้องเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมฮะโดยที่บางทีเราไม่ได้สนใจตัววิชาการผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าถ้าผมใช้ไอ้คำว่ามันคือมันเป็นความสมัยใหม่นิยมเราเป็น
เราเข้าสู่โหมดสมัยใหม่นิยมแต่ว่าเราใช้ฐานคิดแบบก่อนสมัยใหม่นิยมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะของตัวบุคคลผู้พูดหรือกรอบของศีลธรรมที่จะเอามาใช้กำกับความรู้ใช่ไหมงั้นถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่านักวิชาการบ้านเราเนี่ยแม้จะผุดขึ้นมาด้วยกระแสของความคิดแบบสมัยใหม่นิยมเนี่ยแต่ว่าการมองกรอบความรู้หรือการมองสถานะของนักวิชาการบ้านเราเนี่ยมันมองด้วยกรอบคิดก่อนสมัยใหม่นะก่อนที่จะมีลัทธิสมัยใหม่นิยมวิชาการในบ้านเรามันจึงกลายเป็นของขลังและนักวิชาการก็เป็นเหมือนหมอผีประจำหมู่บ้านมีหน้าที่ปัดเป่าผีร้ายขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์มากครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็เสนอประเด็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับมีทั้งชูประเด็นความหมายของสิ่งต่างขึ้นมาแล้วก็วิพากษ์ความหมายของประเด็นเหล่านั้นนะครับตั้งแต่ชูประเด็นเรื่องความหมายของเสรีภาพทางวิชาการนะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้ความหมายไว้ว่าก็เป็นเสรีภาพนะครับในการแสวงหาความรู้โดยปราศจากการถูกจำกัดนะครับซึ่งโดยรวมคติก็หมายถึงว่าอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ควรจะมีนะครับสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสวงหาศึกษาสิ่งที่ยังสนใจได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาชี้นิ้วบอกว่าควรจะทำอะไรนะครับอาจารย์ชูศักดิ์เสนอว่าแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นแนวคิดแบบที่มาจากแนวคิดความเป็นสมัยใหม่นะครับซึ่งมองว่านะครับความรู้เนี่ยมีค่าในตัวเองรวมถึงว่าความรู้เนี่ยนะครับถูกพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับมีการความรู้ควรจะได้รับการเปิดให้มีเสรีภาพเพราะว่ามันจะช่วยนะครับสนับสนุนพัฒนาการของความรู้เองมองเช่นนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็เลยเอ๊ะแล้วหันมามองกับสังคมไทยว่าเอ๊ะแล้วความการมองความรู้แบบสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ากับสังคมไทยไหมนะครับเข้ากันอย่างไรนะครับก็อาจารย์ชูศักดิ์ก็หยิบบทความของอาจารย์นิธิมาเพื่อถกเถียงนะครับว่าเอ๊ะมามองที่สังคมไทยแล้วการมองความรู้เป็นสมัยใหม่เนี่ยเข้ากันไหมอาจารย์ชูศักดิ์เสนอว่าคือถ้ามองมาที่สังคมไทยเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราจะพบก็คือว่าสังคมไทยก็ยังเป็นสังคมที่ก็คึกกลางๆไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงตัวเองจะเป็นสมัยใหม่แล้วหรือยังทั้งที่จริงๆก็มีความอยากเป็นสมัยใหม่อยู่นะครับอาจารย์ชูศักดิ์เสนอว่าสุดท้ายคือสังคมไทยเนี่ยแม้ว่านะครับจะมีความสนใจให้คุณค่าความเป็นสมัยใหม่แต่ในการมองนะครับนักวิชาการเองก็ยังมักจะมองแบบก่อนสมัยใหม่ซึ่งก็คือมองว่านักวิชาการเนี่ยนะครับแยกไม่ออกกับบุคคลนะครับคือวิชาการเนี่ยกับตัวบุคคลเป็นเรื่องเดียวกันผู้ใดที่เป็นนักวิชาการก็คือผู้ที่ควรมีคุณค่าในตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นสภาพที่สุดท้ายอาจารย์ชูศักดิ์เลยถามว่าเออแล้วอย่างนี้เนี่ยไอความเป็นสมัยใหม่ที่ให้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยนะครับมันจะมาอยู่ตรงไหนในสังคมเรา เดี๋ยวเราคงมีคำถามอาจารย์ชูศักดิ์แต่ว่าเราเก็บไว้ตอนสุดท้ายนะครับเราให้อาจารย์จันทธิราพูดคนต่อไปก่อนนะครับซึ่งก็จะเสนอมุมมองในเชิงของนักกฎหมายก็สวัสดีทุกท่านนะคะเนี่ยฟังอาจารย์ชูศักดิ์นี่เพลินเลยนะคะแต่ว่าก็อยากจะเสวนาต่อจากประเด็นที่อาจารย์ทิ้งปัญหาไว้คือมันน่าสนใจมากเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยถ้าภาษาทางกฎหมายก็คือว่าเจ้าของเสรีภาพตัวเนี้ยจะต้องเป็นเฉพาะนักวิชาการหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้นะว่าคือตัวเสรีภาพคือตัวหลักการกับตัวบุคคลเนี่ยมันต้องผูกกันเสมอไหมนะคะเนี่ยอยากจะเริ่มจากเพื่อที่จะพิจารณาประเด็นนี้เนี่ยนะคะเนี่ยอยากจะเริ่มจากคำกล่าวของนักสังคมวิทยาระดับโลกสักคนหนึ่งนะคะอาจารย์อนุสรอาจจะรู้จักดีก็คือเฮลมุทเชลสกี้นะที่ท่านพูดเอาไว้นะคะว่าการใช้ชีวิตโดยปราศจากวิชาการก็คือชีวิตที่ตายแล้วนะคะแล้วชีวิตที่ไม่มีวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นสุสานที่น่าอนาถของมนุษย์ก็หมายความว่าสำหรับเชลสกี้เนี่ยการมีวิชาการเนี่ยมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์หมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนคือถ้าเรามองอย่างแง่นี้เนี่ยนะคะสำหรับนักกฎหมายเองเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงผู้ทรงสิทธิ์หรือเสรีภาพในทางวิชาการไอ้คำว่าผู้ทรงสิทธิ์หรือเสรีภาพนี่เป็นสำนวนทางกฎหมายนิดนึงนะคะถ้าภาษาชาวบ้านก็คือพูดว่าใครเป็นเจ้าของเสรีภาพในทางวิชาการถ้าเรามองมาจากมุมซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อนุสรอาจจะอธิบายประเด็นนี้ต่อคือถ้าเรามองจากมุมความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าคนคนนั้นจะทำหน้าที่ทำมีอาชีพเป็น
ผู้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยแต่ว่าถ้าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะคะเน้นคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าในแต่ละวันเนี่ยให้กับชีวิตของเราหมายว่าเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งนั้นใช่ไหมฮะแล้วถ้าสังคมใดเนี่ยสมาชิกของสังคมเนี่ยมีความสามารถมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นี้เนี่ยนะฮะคนที่เป็นเจ้าของเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยก็ไม่น่าที่จะผูกขาดอยู่เฉพาะกับคนที่มีอาชีพในการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยหรือว่ามาเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตนะในเป็นผู้ร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันพยายามนำเสนอนะก็คือวันนี้โยนคำถามขึ้นมาซะก่อนนะฮะว่าเจ้าของหรือผู้ทรงเสรีภาพในทางวิชาการไม่ได้ผูกขาดอยู่กับเฉพาะมหาวิทยาลัยใครก็ตามที่มีธรรมชาติที่อยากจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับตัวเองเนี่ยคนนั้นก็เป็นผู้ที่มีเสรีภาพในทางวิชาการได้แต่ว่าถ้าเราฟังอาจารย์ธเนศกับอาจารย์ชูศักดิ์มาเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์ที่จะสามารถแสวงหาสิ่งที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับเราเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในสภาวะที่มีเสรีภาพซะก่อนหมายความว่าสังคมระบอบการปกครองประเทศเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้คนคนนั้นเนี่ยมีเสรีภาพเสรีภาพที่ว่านี้คือเสรีภาพอะไรนะคะยังคิดว่าเสรีภาพที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยก็คือเสรีภาพในการคิดคนคนนั้นเนี่ยต้องมีเสรีภาพในการคิดคิดแล้วตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามแล้วก็มีเสรีภาพที่จะแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะทางไหนเดี๋ยวนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีมือถือซึ่งสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวางเนี่ยเราต้องมีเสรีภาพในการที่จะแสวงหาความรู้ถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองค้นคว้าไปถ้าเป็นทางสายสังคมศาสตร์เราอาจจะต้องมีวิธีการในการพิสูจน์ความเชื่อหรือข้อสมมุติฐานของเราได้อย่างเสรีนะคะและเมื่อเราพิสูจน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเสรีภาพที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นเนี่ยออกไปซึ่งคำว่าถ่ายทอดเนี่ยมันฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเราต้องเป็นการพูดฝ่ายเดียวแต่จริงๆแล้วสังคมที่พัฒนาไปได้แบบสังคมตะวันตกเนี่ยการถ่ายทอดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราเป็นผู้ทั้งผู้ที่ถ่ายทอดแล้วเราเป็นทั้งผู้ที่รับการถ่ายทอดคือมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะคะของซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสังคมก็จะพัฒนาไปโดยกระบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยถามว่าชาวนามีเสรีภาพในทางวิชาการได้ไหมเรียนคิดว่าได้ค่ะชาวนาถ้าเขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะเจรจาต่อรองกับพ่อค้าคนกลางที่จะมาซื้อข้าวซื้อยางพาราซื้ออ้อยซื้อมันสำปะหลังอะไรของเขาเนี่ยถ้าเขาเชื่อว่าการเจรจาต่อรองนั้นเนี่ยจะมีประสิทธิภาพภายใต้สังคมหรือว่าการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและพิสูจน์ความเชื่อของเขาได้นะนี่เป็นความคิดอย่างของเดียนเองในแง่ที่ว่านี่คือเสรีภาพทางวิชาการนะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเสรีภาพถ้าอาจารย์ชูศักดิ์ได้พูดชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วเสรีภาพทางวิชาการก็คือเสรีภาพในการที่จะคิดตั้งข้อสมมุติฐานของตัวเองก่อนหลังจากนั้นเสรีภาพทางวิชาการมันจะต้องเป็นเสรีภาพที่จะพิสูจน์ความเชื่อความคิดข้อสมมุติฐานนั้นๆและเสรีภาพในการที่จะเผยแพร่ออกไปทั้งหมดเนี่ยคือองค์ประกอบของเสรีภาพนะคะทางวิชาการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยทำงานได้ดีในสังคมซึ่งมีการกระจายของข้อมูลข่าวสารไม่มีคนที่ผูกขาดข้อมูลข่าวสารไม่มีคนที่สามารถบอกให้คนอื่นในสังคมเชื่อว่าเราจะต้องคิดอย่างนั้นเราจะต้องเชื่ออย่างนี้หรือเราจะเลือกทางนั้นทางนี้เพียงเท่านั้นนะคะนอกจากการกระจายของข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยเสรีภาพทางวิชาการจะทำงานได้ดีในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้นะเพราะฉะนั้นเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันจึงในความหมายที่ที่ฉันเข้าใจเนี่ยมันจึงมีความหมายอย่างกว้างผู้ทรงเสรีภาพนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงคนทุกคนซึ่งมีความต้องการนะคะที่จะพิสูจน์ข้อสมมุติฐานของตัวเองพัฒนาให้ตัวเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ของตัวเองได้เต็มที่นะคะในแง่นี้ผู้ทรงเสรีภาพจึงไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการเท่านั้น
แต่คราวนี้งั้นอยากจะสโคปประเด็นเนี้ยลงมาให้เล็กนิดหนึ่งในฐานะที่เราพูดถึงมหาวิทยาลัยกับเสรีภาพในทางวิชาการในวันนี้นะคะคำถามก็คือว่าทำไมเสรีภาพทางวิชาการจึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษกับมหาวิทยาลัยงั้นอยากจะยกคำพูดของบุคคลอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันเนี่ยนะคะก็คือวิลเฮล์มฟอนฮัมโบซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเบอร์ลินจริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเยอรมันเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยพัฒนาเข้มแข็งมากในมหาวิทยาลัยในเยอรมันซึ่งในขณะที่มหาวิทยาลัยแบบฝรั่งเศสเนี่ยเรื่องแบบนี้มันกลับไม่ค่อยมีข้อมูลที่จะให้ค้นคว้าเท่าไหร่นะคะในอเมริกาก็อาจจะมีมากนะคะแต่ว่าเยอรมันเราจะเห็นได้ชัดเจนฮัมโบเนี่ยบอกว่าที่เสรีภาพทางวิชาการมีความสำคัญมากเป็นพิเศษกับมหาวิทยาลัยก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นแหล่งรวมความรู้สรรพวิทยาการของอดีตบรรพชนนะรุ่นแล้วรุ่นเล่ามันถูกสะสมและสั่งสมอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะก่อตั้งโดยวัดหรือโดยรัฐก็แล้วแต่นะคะคราวนี้เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เก็บสะสมความรู้ในทางวิชาการของมนุษยชาติมหาวิทยาลัยจึงทำหน้าที่เป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นั้นเนี่ยให้กับสมาชิกในสังคมด้วยนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ไปสู่ศิษย์นะคะแล้วก็โดยกระบวนการการเรียนรู้แบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถสร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของรัฐทำให้รัฐนั้นเจริญก้าวหน้าได้ในที่สุดนะคะแต่ว่าฮัมโบลต์เนี่ยไม่ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยควรทำหน้าที่เป็นเพียงสถานที่ประสิทธิประสาทวิชาการให้กับจากอาจารย์ไปสู่ศิษย์เท่านั้นนะคะฮัมโบลต์เนี่ยไม่ได้เชื่อเลยว่ามหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ทางเดียวในการสร้างองค์ความรู้ในทางวิชาการของมนุษย์โดยการถ่ายทอดจากบนลงล่างคือจากอาจารย์สู่ศิษย์จากผู้ใหญ่ไปสู่ผู้น้อยเท่านั้นนะคะฮัมโบลต์เนี่ยกลับเรียกร้องว่ามหาวิทยาลัยนั้นต้องทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนั่นก็คือหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอนนะคะสามารถค้นหาความรู้นะทดสอบความจริงหรือสัจธรรมไปพร้อมๆกับการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งแสดงว่ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยหน้าที่เนี่ยไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดจากบนลงล่างแต่จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการแสวงหาพิสูจน์สัจธรรมเนี่ยร่วมกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยทุกคนก็มีความเสมอกันนะคะในแง่ของการแสวงหาความรู้ฮัมโบลต์เนี่ยเรียกมหาวิทยาลัยเนี่ยในอีกชื่อหนึ่งนะคะคือขนานนามมหาวิทยาลัยว่าเป็นอาณาจักรแห่งผู้รู้หรือว่าอาณาจักรแห่งนักวิชาการคราวนี้นั่นคือเยอรมันเราลองย้อนกลับมาดูตัวเราเองคือในประเทศไทยนะคะเราจะเห็นว่าเรื่องของเสรีภาพในการศึกษาหรือว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยจริงๆ อาจารย์ธเนศได้พูดมาแล้วว่าเราก็มีพัฒนาการมานะคะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนมากในเรื่องของการให้ความสำคัญเสรีภาพในการศึกษากับสามัญชนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราจะเห็นว่าคณะราษฎรนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยการประกาศนะคะเอาไว้เป็นหลัก1ใน6ประการของคำประกาศคณะราษฎรในวันที่24มิถุนายน2475นะคะในข้อ6เนี่ยพูดว่าจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรและก็จากผลของอันนี้เนี่ยนะคะเราจึงเกิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองนะในคำกล่าวเปิดมหาวิทยาลัยนะคะของผู้ประสาทการคืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยเมื่อวันที่27มิถุนายน2477เนี่ยได้พูดอยู่ประโยคหนึ่งก็คือว่ามหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักแห่งเสรีภาพในการศึกษาเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเปรียบประดุจบ่อน้ำนี่ไม่ใช่เป็นที่มาของขวดน้ำแม่โดมเนี่ยนะฮะไม่ใช่นะฮะคนละเรื่องกันเลยนะฮะแต่การที่พูดว่ามหาวิทยาลัยเปรียบประดุจบ่อน้ำเนี่ยมันคือภาระหน้าที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะเปิดให้บุคคลทุกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้สามารถเข้ามาตักตวงเอาความรู้เอาวิชาการท
ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มพูนความเป็นมนุษย์ของตัวเองเนี่ยให้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งคณะราษฎรในเวลานั้นเนี่ยก็เล็งเห็นเลยว่าถ้ามนุษย์แต่ละคนสมาชิกแต่ละคนของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในแบบนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะเจริญในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมีความสำคัญมากเป็นพิเศษกับมหาวิทยาลัยเพราะเหตุใดเราก็จะพบว่าสถานที่สถิตของเสรีภาพทางวิชาการคือมหาวิทยาลัยและผู้ทรงเสรีภาพที่จะต้องทำหน้าที่คือทุกวันเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่กับตัวนี้เนี่ยก็คือบรรดานักวิชาการแล้วก็อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและรวมถึงผู้เรียนนะคะซึ่งจะมีสถานะเป็นนิสิตนักศึกษาด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะมหาวิทยาลัยจึงเป็นที่ที่มีความสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการก็เพราะเหตุนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นที่เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยจะทำหน้าที่ของมันเนี่ยอย่างเข้มข้นนะคะทุกวันทุกเวลานะคะคราวนี้ถามว่าสาระสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันเป็นอย่างไรอาจารย์ชูศักดิ์ได้พูดมาระดับหนึ่งนะคะเรียนจะพูดในแง่ของกฎหมายในคำประกาศสิทธิว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสก็ดีนะคะและรวมถึงในรัฐธรรมนูญของเยอรมันเองก็ดีและรวมถึงจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญเราก็มีการพูดถึงเรื่องนี้บางส่วนเราพอจะเห็นร่องรอยของสาระสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการอยู่นะคะนั่นก็คือการความเสรีภาพทางวิชาการนั้นเนี่ยก็คือการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระนะคะบนฐานของความเป็นกลางแต่ว่าความเป็นกลางนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาซึ่งอาจารย์ชูศักดิ์ใช้คำว่าเป็นบริสุทธิ์นะคะมัน purify ทำให้มัน purify นะคะสิ่งที่ตามมาสำหรับผู้ที่ใช้เสรีภาพทางวิชาการนั่นก็คือว่ากฎหมายเนี่ยจะกำหนดว่าผู้แสดงความคิดเห็นบนฐานของเสรีภาพทางวิชาการจะต้องไม่อยู่ในสภาวะที่ต้องเกรงกลัวต่อการถูกลงโทษการถูกจองจำหรือคุมขังเหมือนกับกาลิเลโอหรือเหมือนกับผู้ที่ต่อสู้เรื่องเสรีภาพทางวิชาการในอดีตมันจึงเป็นที่มาของคำประกาศสิทธิเสรีภาพของมนุษยชนและพลเมืองและในรัฐธรรมนูญสำคัญของประเทศต่างๆนะคะคราวนี้เรียนอยากจะพูดถึงประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่สถิตของเสรีภาพทางวิชาการและผู้ทรงเสรีภาพที่สำคัญก็คือบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนการแสวงหาความรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเปล่งศักยภาพของมันนะคะหรือว่ามันจะมีอิทธิฤทธิ์ในทางที่ส่งเสริมให้สังคมเจริญก้าวหน้าได้มันจะต้องอยู่ในสภาวะใดนะคะถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเสรีภาพทางวิชาการและมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำงานได้ดีที่สุดเนี่ยในสภาวะที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงของรัฐหรือของทุนที่อาจารย์ชูศักดิ์พูดถึงคือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมหาวิทยาลัยเนี่ยสูญเสียนะคะความเป็นอิสระเมื่อนั้นมหาวิทยาลัยก็หมดศักยภาพที่จะทำหน้าที่หลักของตัวเองนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่พบว่ามีการให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นอิสระคือเรายังไม่พบประวัติศาสตร์การต่อสู้นะคะเพื่อรักษาความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยรักษาเสรีภาพในทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยมากเท่าไหร่เรียนพยายามไปค้นดูคดีความแล้วก็คำพิพากษาของศาลทุกศาลเลยของไทยเราไม่พบนะคะว่ามีการต่อสู้เพื่อคัดค้านนะคะกับอำนาจการแทรกแซงภายนอกและปกป้องเสรีภาพของมหาวิทยาลัยในคำพิพากษาของศาลเองก็ไม่มีการวางหลักการเรื่องนี้เอาไว้นะคะจริงๆถามว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีการต่อสู้เรื่องนี้อย่างเข้มข้นเนี่ยถามว่าเราไม่มีกฎหมายที่บัญญัติรับรองเสรีภาพนี้หรือนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์การต่อสู้ในทางการเมืองการปกครองยุคใหม่นะคะเราก็จะพบว่าทุกครั้งที่มีการต่อสู้ในทางการเมืองการปกครองจะมีการบัญญัติเรื่องเสรีภาพของทางวิชาการเนี่ยเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเราพบเรื่องนี้เนี่ยอยู่3ครั้งนะคะนั่นก็คือว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2517นะคะเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการ
เอาไว้ในมาตรา42ซึ่งก็พูดสั้นมากนะคะบอกว่าเสรีภาพทางวิชาการนั้นย่อมได้รับการคุ้มครองทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองแต่ว่าพอหลังปี17เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสังคมไทยก็เผชิญกับโศกนาฏกรรมที่ใหญ่หลวงนั่นก็คือเหตุการณ์6ตุลา19นะคะและหลังจากนั้นก็มีการรัฐประหารอีกหลายครั้งภายหลังปี19เมื่อเกิดสภาวะแบบนี้เนี่ยเสรีภาพทางวิชาการก็หายไปเลยจากประวัติศาสตร์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นหลังปี17ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการอีกเลยนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พฤษภาคมทมินในปี2535ที่มีการต่อสู้นะเพื่อ เรียกร้องประชาธิปไตยเราก็ได้บทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการคืนมาในรัฐธรรมนูญปี40นะคะตอนนี้อยู่ในมาตรา42ซึ่งเขียนยาวขึ้นนะคะแล้วการเขียนยาวขึ้นนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเห็นขอบเขตของเนื้อหาของเสรีภาพทางวิชาการซึ่งอาจารย์ชูศักดิ์ได้พูดไปบางส่วนนะคะนั่นก็คือเสรีภาพทางวิชาการนั้นเนี่ยครอบคลุมทั้งเรื่องการศึกษาอบรมการเรียนการสอนการวิจัยการเผยแพร่งานวิชาการตามหลักวิชานะคะทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชนและหลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ที่เพิ่งถูกฉีกทิ้งไปเนี่ยก็มีบทบัญญัตินี้อีกครั้งหนึ่งในมาตรา50ซึ่งก็เขียนเหมือนกับมาตรา42ของรัฐธรรมนูญ2540ทุกประการแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2550แล้วนะคะเราอยู่ภายใต้ธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราวนะคะ2557เดี๋ยวถ้าท่านมีคำถามในเรื่องนี้ว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเรามีเสรีภาพทางวิชาการหรือไม่เดี๋ยวเราคงจะกลับมาพูดในประเด็นนี้ได้อีกทีนึงแต่ว่าดิฉันอยากจะขอให้ท่านเนี่ยได้ชักชวนท่านไปดูในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีเสรีภาพอย่างเข้มข้นก็คือประเทศเยอรมนีนะคะเยอรมนีเนี่ยมีประวัติการต่อสู้เพื่อปกป้องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างสักหนึ่งกรณีนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกอตติงเกนนะคะในเดือนตุลาคม1971นะคะเหตุการณ์ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่ารัฐสภาเนี่ยได้เห็นชอบกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่สำคัญคล้ายๆกับยุคของเราเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะมีการปฏิรูปจะออกนอกระบบแล้วก็จะมีการบริหารจัดการที่เราบอกว่าจะเป็นอิสระด้วยตัวเราเองพ้นจากการแทรกแซงของรัฐเนี่ยนะคะในเดือนตุลาคม1971เนี่ยรัฐสภาเยอรมันก็ออกกฎหมายในทำนองเดียวกันเนี้ยก็คือมีเนื้อหาให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถบริหารงานด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็คือออกนอกระบบนั่นแหละค่ะนะคะแต่ทว่าในมุมของวิชาการมีศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าวอกมาเกสนะคะวอกมาเกสเนี่ยเห็นว่าเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่หลายส่วนซึ่งไปจำกัดริดรอนเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์อาจจะลักษณะของการที่ทำให้อาจารย์มีสถานะเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยการที่สามารถจะต้องพ้นจากสถานภาพโดยเพราะเหตุว่าสัญญาการจ้างนั้นหมดอายุลงอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์วอกมาเกสเนี่ยจึงได้ร่วมกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยกอตติงเกนเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งฟ้องกฎหมายฉบับนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันว่า กฎหมายนี้น่าจะมีเนื้อหาที่ขัดกับบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการมาตรา5วรรค3แห่งรัฐธรรมนูญเยอรมันในคดีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญคือคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สำคัญมากสำหรับการวางหลักการเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการในระบบการศึกษาของเยอรมันศาลเนี่ยได้อธิบายสาระสำคัญนะคะของเสรีภาพทางวิชาการในคดีนี้เอาไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะพูดถึงรายละเอียดคดีนี้อย่างมากนะคะเพราะว่ามันมีสาระสำคัญที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเรียนคิดว่าเราน่าจะได้มีโอกาสพูดถึงคดีนี้โดยตรงเนี่ยในโอกาสต่อไปนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าเยอรมันมีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอิสระจากอำนาจของกฎหมายนะคะหรืออำนาจแทรกแซงภายนอก
พอสมควรทีเดียวนะคะคราวนี้เรากลับมาดูประเด็นความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยของไทยเองจากการแทรกแซงของอำนาจรัฐหรืออำนาจทุนก็แล้วแต่เน้นคิดว่าในยุคสมัยของเราเนี่ยในเวลานี้เราคงพิจารณาเรื่องการแทรกแซงจากอำนาจของรัฐเนี่ยเป็นหลักนะคะจริงๆถ้าเราพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับรัฐไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆเราถูกแทรกแซงเนี่ยอยู่ใน2ลักษณะใหญ่ๆนะคะลักษณะแรกเนี่ยเป็นการแทรกแซงที่เรียกว่าชอบด้วยกฎหมายนะคะอย่างเช่นการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในการบริหารมหาวิทยาลัยหน่วยงานของรัฐมีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณวิจัยให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการให้รางวัลต่างๆนะคะเป็นนักวิจัยดีเด่นเป็นผู้อะไรต่ออะไรนะคะคือได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะและรวมไปถึงการอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการด้วยแล้วถ้าตำแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ก็จะต้องได้รับการโปรดเกล้านะคะก็แสดงว่าอำนาจของรัฐเนี่ยเข้ามาครอบงำหรือว่าควบคุมความเป็นอิสระของนักวิชาการเนี่ยในระดับหนึ่งทั้งในรูปของการบริหารงานผ่านเงินงบประมาณต่างๆและในรูปของการให้รางวัลนะคะการให้ตำแหน่งทางวิชาการแต่เนี้ยมันเป็นไปตามกฎหมายนะคะคราวนี้มันมีการแทรกแซงอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะพบว่ามันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะหรือว่าเราจะพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะว่ามันไม่ได้มีความชอบธรรมนะคะการแทรกแซงอันนี้เนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะคะถ้าเราไปดูอย่างเหตุการณ์ก่อนวันที่14ตุลาคม2516เนี่ยเราจะพบว่าการแทรกแซงของรัฐเนี่ยที่เข้ามาต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างเปิดเผยเลยเช่นการเอาทหารมานั่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยของรัฐที่สำคัญอย่างเช่นธรรมศาสตร์ทหารก็นั่งเป็นอธิการบดีคือพลเอกถนอมยศในเวลานั้นเนี่ยนะคะพลเอกถนอมกิติขจรก็นั่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่หลายปีก่อนเหตุการณ์14ตุลา16นะฮะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์14ตุลา16มาการแทรกแซงของรัฐที่เป็นไปอย่างโจงครึ่มเนี้ยนะฮะก็เปลี่ยนท่าทีไปนะคะรัฐก็ไม่กล้าใช้อำนาจแทรกแซงมหาวิทยาลัยอย่างโจงแจ้งเช่นนั้นอีกต่อไปนะคะแล้วก็มีการสงวนท่าทีนะคะไม่พยายามแสดงตัวเป็นปรปักษ์กับเสรีภาพทางวิชาการอย่างออกนอกหน้าแต่ว่าจะใช้วิธีการที่แยบยลขึ้นนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าจับตาและเนียนคิดว่ามันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆ นั่นก็คือว่านับตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญ2540เป็นต้นมาจริงๆถ้าเราดูเหตุการณ์ก่อนที่จะได้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราจะพบว่ามีการต่อสู้และมีการพูดถึงเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยมาก่อนหน้าที่จะเกิดรัฐธรรมนูญปี40นะคะโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์นะคะดังนั้นจึงมีบทบัญญัติเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่มีมาเลยระหว่างหลังรัฐธรรมนูญปี17นะคะในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์พูดไปแล้วว่าเรามาพบว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะและนักวิชาการมีสถานภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นนะคะพอมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองในปี35และเกิดรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยมากขึ้นรัฐเนี่ยก็เอาสถานภาพอันนี้ค่ะไปใช้เป็นประโยชน์นะคะเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่ฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยนิยมแต่งตั้งอธิการบดีหรือว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเด่นๆเนี่ยนะคะไปทำหน้าที่หลายอย่างในทางบ้านเมืองนะคะเช่นไปเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งของฝ่ายการเมืองหรือดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือแม้แต่ไปนั่งเป็นกรรมาธิการอยู่ในสภานะคะในแง่นี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยกับฝ่ายการเมืองนั้นมีความสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ว่าที่ชัดเจนมากที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อเกิดการรัฐประหาร19กันยา2549ที่คณะรัฐประหารเนี่ยแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยนะคะไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วไอ้ธรรมเนียมนิยมอันเนี้ยนะคะมันก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเมื่อเกิดการรัฐประหารครั้งล่าสุดคือ22พฤษภาคมปีนี้เองนั่นก็คือ
การแต่งตั้งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะคะอธิการบดีนายกสภาหรือว่าอาจารย์ที่มีบทบาทเด่นๆที่มีแนวคิดสอดคล้องกับผู้มีอำนาจนะคะเข้าไปนั่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติไปนั่งอยู่ในสภาปฏิรูปหรือว่าไปนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีการชักนำเอาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือว่านักวิชาการซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไปนั่งอยู่ในตำแหน่งในทางการเมืองมันทำให้เกิดการแทรกแซงอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งยังคิดว่ามันเป็นรูปแบบใหม่ที่มีความแนบเนียนกว่ามีความแยบยลกว่าแต่ว่าน่าเจ็บปวดกว่านั่นก็คือว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องการคำสั่งที่มาจากภายนอกเวลาที่ต้องการจำกัดหรือริดรอนเสรีภาพในทางวิชาการแต่ผู้ที่จะลงมือทำนั้นเนี่ยกับเป็นบุคลากรภายในหรือหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเองเรียนคิดว่าปรากฏการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูและจะต้องต่อสู้กับมันนะคะในยุคสมัยของเราขอบคุณค่ะครับขอบคุณอาจารย์ชันทจิลาครับอาจารย์ชันทจิลาก็เน้นในประเด็นที่อาจารย์ธเนศและอาจารย์ชูศักดิ์พูดมาก่อนหน้านะครับก็คือประเด็นเรื่องความหมายของเสรีภาพทางวิชาการนะครับในฐานะที่หมายถึงเสรีภาพของนักวิชาการในการศึกษาค้นหาความรู้รวมถึงในการถ่ายทอดความรู้นะครับโดยที่อาจารย์ก็เน้นในประเด็นนี้เพิ่มมาอีก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่นะครับกับนักวิชาการเท่านั้นนะครับคนทั่วไปก็ควรจะมีเสรีภาพทางวิชาการเพราะว่ามันย่อมสำคัญต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเขานะครับรวมถึงอาจารย์ชันทจิลาก็ยังอธิบายเพิ่มถึงว่าเสรีภาพทางวิชาการในคอนเทกต์ของมหาวิทยาลัยอย่างที่ในเยอรมนีเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เสรีภาพในการถ่ายทอดแต่มันหมายถึงเสรีภาพในการมาร่วมกันนะครับพิสูจน์นะครับความสัจธรรมนะครับพิสูจน์ความถูกผิดนะครับพออธิบายถึงความหมายเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ทัชชิราลองมามองที่เมืองไทยดูนะครับจากการสะท้อนทั้งอย่างแรกคือพัฒนาการของกฎหมายธรรมนูญนะครับว่าได้มีการให้เสรีภาพทางวิชาการไว้ในแต่ละฉบับอย่างไรบ้างซึ่งจริงนี้ผมก็สนใจอยู่ว่าเออแล้วในตอนนี้เรามีอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวของเราหรือเปล่านะครับครับผมรวมถึงว่าอาจารย์ทัชชิราก็ยังสะท้อนมาถึงสภาพความเป็นจริงของการแทรกแซงทางวิชาการในปัจจุบันนะครับซึ่งจากที่ในอดีตเนี่ยจะมีทั้งการแทรกแซงอย่างจงครึ้มที่อาจารย์บอกคือเข้ามาให้ทหารมากำกับมหาวิทยาลัยเลยนะครับในปัจจุบันเราเห็นการเรียกว่าพัฒนาการรูปแบบใหม่นะครับก็คือว่ามหาวิทยาลัยไปหาทหารเองนะครับก็แล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองคุยกันดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ทำไงดีครับผมในวิทยากรคนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คืออาจารย์อนุสรณ์นะครับอาจารย์อนุสรณ์จะเล่าในมุมของนักมนุษยวิทยานะครับครับผมเชิญอาจารย์อนุสรณ์เลยครับใช้ไม้เปลือกมาก3ตัวแล้วไม่ติดคือก็เป็นข้อดีอย่างนึงให้นักมนุษยวิทยานักเรียนมนุษยวิทยาอย่างผมนะฮะมาพูดเป็นคนสุดท้ายเพราะส่วนหนึ่งเวลามนุษยวิทยาเราจะพูดอะไรคือในแง่ของคนที่เราพูดถึงก็มักจะเป็นคนที่มักจะถูกละเลยนะซึ่งภาษาอาจจะพูดแบบในเชิงประชดบางคนว่าตัวเล็กตัวน้อยซึ่งปัจจุบันก็บางคนก็จะไปประชดกันละนะฮะคืออย่างนี้ครับพอเป็นพูดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราก็ได้เห็นภาพนะฮะใหญ่ๆไปละว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องเสรีภาพเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ภายใต้สภาวะการที่ไม่ปกติปัจจุบันเป็นยังไงแต่ในฐานะนักวิทยาผมก็อยากจะชี้ชวนให้คล้ายๆกับพิจารณาประเด็นปัญหานี้นะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะฮะในแง่หนึ่งก็คือว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าไอ้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยเอาก็จริงแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็จริงแล้วสภาวะการที่มันเป็นโลกวิชาการจริงๆมันเป็นอย่างไรในกรณีเช่นนี้นะซึ่งนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าในทางวิทยาเราจะทำยังไงนะอันที่สองก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเสรีภาพทางวิชาการนะมันคล้ายๆกับว่าพูดในยะว่ามันถูก
อำนาจประเภทหนึ่งไปกดทับอะไรทำนองนี้นะครับไปเก็บกดปิดกั้นไม่ให้มันได้พูดอะไรก็ว่าไปแต่เอาก็จริงแล้วในเวลาอำนาจมันทำงานเนี่ยมันทำงานกับโลกวิชาการอีกลักษณะซึ่งเมื่อกี้เราก็เห็นอยู่ที่อาจารย์จันทิราพูดใช่ไหมฮะมันก็มีการดึงอะไรเอาเข้าไปนะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะพูดอีกแง่หนึ่งพูดทั้งสองประเด็นนี้โดยอาศัยงานทางมนุษยวิทยาซึ่งผมนะครับเป็นนักเรียนทางด้านนี้อยู่นะฮะก็จะชี้ให้เห็นว่าทั้งสองด้านนี้มันเป็นยังไงในการพิจารณาปัญหาอย่างนี้เริ่มแรกสุดครับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพทางวิชาการพอเราพูดถึงเนี่ยคือในโลกทางวิชาการมันก็มีการถกเถียงมามากแยะแล้วนะฮะตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970เป็นต้นมาก็คือเกิดการท้าทายของไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้ความรู้จำพวกภาวะวิสัยเป็นกลางปลอดอัตติอะไรก็ว่าไปนะฮะอีกในหนึ่งก็คือว่าถามว่าแล้วเอาก็จริงแล้วเนี่ยไอ้วิชาความรู้ทั้งหลายแหละมันจะสามารถเป็นอิสระหรือว่าเสรีได้จากอิทธิพลทั้งมวลใดๆได้ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากผลประโยชน์ส่วนตัวเป้าหมายขององค์กรที่คนนั้นสังกัดจุดยืนทางการเมืองรวมไปถึงความโน้มเอียงทางทฤษฎีแล้วก็วิธีวิทยาที่เขาใช้ให้เหล่านี้เป็นต้นนะฮะก็ปลุกปล้ำกันมาว่าจะตอบคำถามกันตรงนี้ยังไงนะฮะในสายหนึ่งเนี่ยถ้าพูดแบบหยาบๆก็ยังเชื่อว่ามันสามารถที่จะมีความเป็นกลางได้เพราะว่าวิสัยได้ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในสายที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์แบบแข็งเป็นส่วนใหญ่คือฮาร์ดไซน์ซึ่งก็จะเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ในเชิงกลไกหรือเทคโนโลยีอะไรก็ว่าไปก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่ขณะที่ในทางสายสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในทางมนุษยวิทยาเนี่ยคือแทนที่จะเชื่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ละก็กลับไปคิดชวนให้เห็นข้อจำกัดเสียมากกว่าว่าเฮ้ยเอาก็จริงแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปถึงไอ้เป้าหมายที่เราทะเยอทะยานเอาไว้ตั้งแต่ต้นตอนนั้นก็เป็นได้นั้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะทะเยอทะยานไปตรงนั้นก็ตระหนักถึงข้อจำกัดที่เรามีเสียมากกว่าชี้ชวนให้เห็นว่ามีพลังอะไรทั้งหลายแหละมันรัดลึงเรายังไงแล้วเราจะอยู่ยังไงกับไอ้ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้คือในแง่หนึ่งก็ชี้ชวนให้ถึงใกล้ๆข้อจำกัดแล้วก็ทำให้เราไม่คล้ายๆกับว่าเลิกที่จะลำพองหรือว่ามีความอหังการซึ่งในแง่หนึ่งก็จะไปตัดคล้ายๆกับว่าไอ้ความเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือความเป็นเทวดาหรือความเป็นพระเจ้าของนักวิชาการลงไปนะก็กลายเป็นคนสามัญธรรมดาคล้ายคลึงกับทุกคนทั่วไปนะครับมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดอะไรก็ว่าไปแต่เป็นต้นนะฮะครับคืออย่างนี้พอพูดเช่นนี้ปั๊บเนี่ยมันก็มีสายทานของมันอยู่ในทางมนุษยานะที่จะบอกว่าเรามีข้อจำกัดยังไงในการที่เราไปไม่ถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าไอ้ความเป็นเสรีของวิชาการหรือว่าความเป็นกลางหรือปลอดคุณค่าและอคติต่างๆใน1973นะครับนักวิทยาคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงมากและเสียไปปี2008นะก็เป็นคนที่น่าจะแบบเด่นที่สุดแล้วที่เรามีมาก็คือว่าคนที่ชื่อคลิฟฟอร์ดเกียสนะฮะเขียนหนังสือนั้นมี1973ชื่อ Interpretation of Culture นะก็หมายถึงการตีความวัฒนธรรมข้อถกเถียงของเกียสในหนังสือเล่มนี้ก็คือว่านะฮะไอ้วัฒนธรรมทั้งหลายแหละนะมันก็เป็นแค่เตียงตีความคือเกียสเนี่ยไปคล้ายๆกับรับเอาแนวคิดของนักสังคมวิทยาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในโลกตะวันตกคือมาร์คเวเบอร์เวเบอร์ก็เปรียบเลยว่ามนุษย์เนี่ยก็เปรียบเหมือนสัตว์นะฮะที่มันถูกรัดลึงด้วยขายแยงความหมายที่ตัวเองเป็นทู่ถักทอขึ้นแต่ว่าตัวของเกียสเนี่ยขยับข้อถกเถียงของเวเบอร์ไปอีกขั้นคือชี้ให้เห็นว่าแล้วเขาก็ถือเอาไอ้ขายแยงความหมายตรงนั้นนะคือวัฒนธรรมเพราะเหตุนี้การศึกษาวัฒนธรรมสำหรับเกียสแล้วเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสตร์แห่งการทดลองเพื่อหากฎเกณฑ์ทั่วไปแบบวิทยาศาสตร์แต่เป็นศาสตร์ของแต่ว่าเป็นศาสตร์ของการตีความเพื่อค้นหาความหมายที่มันซ่อนเร้นอยู่นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นไอ้สิ่งที่เราว่าเป็นงานเขียนว่าทำทั้งหลายอะไรเนี่ยเอาก็จริงแล้วมันคือการตีความแล้วไม่ใช่เป็นการตีความแบบง่ายๆด้วยซ้ำไปแต่เป็นการตีความของนักมนุษยาที่เข้าไปศึกษาเหนือการตีความที่คนที่เราศึกษาต่อสิ่งที่เขามีโลกรอบตัวเขาอีกทีหนึ่งคือไอ้คนที่เราไปศึกษาเองเนี่ยเวลาเขาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการเล่าแบบตรงไปตรงมาแต่มันเล่าผ่านว่าแล้วเขา make sense แล้วก็ตีความไปสิ่งรอบตัวเขาเป็นยังไงพอเขาตีความเสร็จปั๊บเราไปศึกษาเขาแล้วเรามาเขียนแล้วก็ตีความซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันยังเป็นการตีความซ้ำสองชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือนี่เป็นคล้ายๆกับเราเรียกมันในทางสายวิทยาคือว่ามันเป็น interpretative turn ก็คือว่าหัวเลี้ยวของการตีความในโลกมนุษยวิทยานะฮะ1973เรามีเรื่องนี้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นควบคู่มากับในสายของตะวันตกที่เป็นเรื่องของการท้าทายความจริงแบบภาวะวิสัยนะฮะถัดมาครับในปี1986ในปี1986นี่เป็นสายทานอันใหญ่มากในทางมนุษยวิทยาก็คือพูดถึง writing culture คือการเขียนวัฒนธรรมนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความนะฮะแล้วก็ว่าถึงก็คือว่าข้อถกเถียงหลักก็คือไอ้สิ่งที่เราเรียกวัฒนธรรมหรือว่างานเขียนวัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการนําเสนอนะฮะของรหัสความหมายทั้งหลายแหละซึ่งในตัวของมันเองก็มีความขัดกันเองอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะชื่อรองของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่ากวีศาสตร์และการเมืองของงานเขียนทางชาติพันธุ์วรรณานะฮะความน่าสนใจก็คือว่านะฮะตัวของผู้เขียนไอ้หนังสือเล่มนี้แล้วตัวเป็นบรรณาธิการเนี่ยนะก็เขียนบทนําของหนังสือเอาไว้นะครับ
คือนอกเหนือไปจากชี้ชวนให้เห็นว่านะฮะไอ้นักมนุษยาหรือว่างานเขียนวิทยามันมีกลวิธีในการชี้ชวนนะให้ผู้อ่านเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาประจักษ์ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นจริงยังไงแล้วก็อาศัยกลวิธีตรงนั้นสถาปนาอำนาจของผู้เขียนอีกทีหนึ่งไปตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวของคลิฟฟอร์ดนะฮะเขียนในบทนำที่น่าสนใจมากแล้วผมอยากจะโยงมาต่อคือว่าทำไมเป็นข้อจำกัดก็คือตัวของคลิฟฟอร์ดนะฮะเขียนให้เห็นว่างานเขียนทางมนุษยาเนี่ยนะฮะมันถูกรัดลึงหรือพัฒนาการด้วยนะฮะพลังหรือว่าปัจจัย6ข้อด้วยกันนะครับก็คือนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นตรงนี้อาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะผมจะให้เห็นนะคือมีพลัง6ข้อด้วยกันนะฮะข้อที่1ก็คือว่าไม่ว่าเป็นงานเขียนอย่างไรก็ตามแต่นะฮะตัวหนึ่งที่จะกำหนดมันก็คือว่าคล้ายๆกับนะฮะตัวที่กำหนดมันประการที่1ก็คือตัวของลีลาการประพันธ์นะซึ่งก็เลี่ยงไม่ออกนะผู้เขียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเขียนอะไรก็ตามแต่นะก็จะต้องแบบเลือกเอารูปแบบการเขียนใดๆอย่างหนึ่งสองก็คือว่าเพื่อจำแนกให้การเขียนตัวเองไปต่างจากงานอื่นเนี่ยงานเขียนทางชาติพันธุ์วรรณะก็ต้องจำแนกตัวให้ต่างไปจากไอ้พวกบรรดาสารคดีเรื่องสั้นและวรรณยายอะไรก็ว่าไปนั่นก็อีกอันหนึ่งสามก็คือว่าในเชิงสถาบันนะฮะเวลาเขียนเนี่ยฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคุณจะต้องมีคล้ายๆกับว่าเป้าหมายองค์กรมีอะไรแหล่งทุนจะให้หรือไม่นะเขียนแล้วกลุ่มผู้อ่านคือใครอะไรทั้งหมดเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวรัดลึงอีกทำให้ไอ้งานเขียนนั้นก็ไม่ได้เป็นอิสระเสียทีเดียวนะฮะรวมไปถึงอีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของบริบทนะครับก็คือเวลาไปเขียนเนี่ยมันก็ต้องไปอิงกับบริบทข้างนอกอะไรทำนองนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นตัวกำกับของมันอยู่นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจอันสุดท้ายก็คือว่าการเมืองนะฮะก็คือว่ามันถูกรัดลึงโดยการเมืองยังไงความน่าสนใจคือไอ้ตรงนี้เนี่ยตัวของคลิฟฟอร์ดเนี่ยพูดแต่เพียงในข้อว่าไออำนาจของผู้เขียนที่มีอยู่ตรงนี้มันถูกท้าทายแล้วก็แบ่งปันแล้วก็กระจายไม่เท่ากันแต่ละคนก็จะมีความสามารถในการพูดถึงไม่เท่ากันต่อไปยังไงนะฮะนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยมันชี้ให้เห็นก็คือว่าไอกระบวนการผลิตงานเขียนนี่นะฮะมันถูกกำกับโดยพลังแล้วก็ปัจจัยต่างๆนานา6ข้อที่ก็จารณาให้เห็นเนี่ยมันจึงทำให้เราไม่สามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากต่อไปว่าไอสิ่งที่เราเขียนแล้วให้คนอื่นเห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นกลางปลอดคุณค่าอคติเป็นภาวะวิสัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พูดเช่นนี้เนี่ยฮะมันไม่ได้แปลอย่างนี้ก็คือว่ามันไม่ได้แปลว่าพอเราตระหนักในข้อจำกัดแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยเรามาโกหกกันเถอะเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนเรื่องจริงกันเถอะไม่ใช่ฮะมันก็เปรียบเสมือนว่าเราก็รู้ว่าทุกคนเกิดมาต้องตายฮะแต่เราไม่ได้สนุนให้คนฆ่าตัวตายทำนองนี้เป็นต้นฮะก็เป็นคือเราจะอยู่กับข้อจำกัดนี้ยังไงในทางหนึ่งเนี่ยนะฮะนักวิทยาเองก็คล้ายๆกับในแง่ของการเขียนเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าก็พาตัวเองเข้าไปสู่ตรงนั้นคือที่จะยืนกระมิดกระเมี้ยนเหนียมอายหรือว่าหลบอยู่ข้างหลังราวกับตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เขียนเนี่ยก็พาตัวเองไปปรากฏอยู่ในนั้นชี้เห็นว่าเราไปสัมพันธ์กับคนที่เราศึกษายังไงนะเล่าเรื่องเข้าไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือทางออกของพวกนี้นะฮะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าในแง่ของนี่คือในแง่ของการเขียนแล้วก็จะมาในทางทิศนี้กับอีกอันคือในแง่ของวิธีการศึกษาเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าคือวิชามนุษยาเนี่ยเวลาเราไปศึกษาใช่ไหมครับผู้ศึกษาก็ต้องไปสัมพันธ์กับคนที่คุณศึกษาเพราะนั่นเป็นการศึกษาภาคสนามซึ่งในแง่หนึ่งมันทำให้เราสามารถจะเข้าถึงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลซึ่งนะคนที่ไม่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นซึ่งในแง่หนึ่งมันก็คล้ายๆกับว่าสถาปนาอำนาจของความรู้ที่มันผลิตขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอการที่พาตัวเราเข้าไปในสนามแล้วไปศึกษาผู้คนไปพูดคุยกับเขาไปสังเกตการเนี่ยมันก็กำหนดตำแหน่งแห่งที่ของเราที่จะรับรู้ไอ้เรื่องตรงนั้นเช่นถ้าเกิดผมเข้าไปในฐานะที่เป็นญาติกับอบต.ฝั่งนี้นะฮะคนในหมู่บ้านถ้าเกิดเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งของคนที่เป็นคู่แข่งอบต.อีกฝั่งหนึ่งก็จะจัดวางผมอีกแบบหนึ่งข้อมูลที่ผมก็จะได้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุนี้เนี่ยไอ้ความรู้ที่เราได้ตรงนั้นเนี่ยมันถึงถูกจำกัดโดยตำแหน่งแห่งที่ของผู้ศึกษาตั้งแต่ต้นแหละนะฮะนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าพอมันถูกกำหนดโดยตำแหน่งแห่งที่เนี่ยไอ้สิ่งที่เราจะเห็นได้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวแหละนะฮะก็คือแค่เขาอยากจะให้เรารับรู้อะไรเท่าไหร่เท่านั้นเองนั่นอันที่สองอันที่เป็นผลพวงมาจากไอ้วิธีวิทยาที่เราศึกษาอันที่สามก็คือว่าเมื่อมันถูกกำหนดโดยตำแหน่งแห่งที่ของเราแล้วเราสามารถเห็นได้จำกัดเมื่อพลันที่เราเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของเราหรือไปจัดความสัมพันธ์กับคนใหม่ไอ้สิ่งที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราตระหนักเนี่ยนะฮะก็จะเปลี่ยนไปอีกเพราะเหตุนี้ความรู้จริงไม่ใช่อากาลิโกมันจึงสลับปรับเปลี่ยนหรือว่ามีความเป็นชั่วคราวตลอดเวลาอันนี้ก็เลยกลายเป็นคล้ายๆคาถาที่มันท่องกันโดยทั่วไปตั้งแต่ปลายทศวรรษ1990เป็นต้นมาในแวดวงวิทยาก็คือว่าความรู้ในทางมนุษยาเนี่ยมันถูกกำหนดเป็นตำแหน่งแห่งที่มันมีลักษณะเป็นส่วนเสี้ยวแล้วก็ชั่วครู่ชั่วคราวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็คือคล้ายๆกับมันสองสิ่งบรรจบกันคือวิธีการที่เราศึกษาเองเราก็ตระหนักในข้อจำกัดขณะเดียวกันเวลาไปเขียนออกมาเป็นงานชาติพันธุ์วรรณะก็เป็นข้อจำกัดอีกนะนี่ก็คือวิธีการที่คล้ายๆกับว่า
ตัวของแวดวงวิทยาเนี่ยอยู่กับไอ้ข้อจำกัดหรือว่าไอ้ความเป็นอิสระเสรีจากพันธนาการทั้งมวลได้ยังไงนะฮะคือน่าสนใจคือว่าทางออกของพวกนี้อยู่ยังไงน่าสนใจคือวิธีการที่มันออกก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือมันพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นคือแทนที่จะกระมิดกระเมี้ยนเหนียมอายหลบอยู่ฉากหลังเราก็ตัวเองไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการผลิตความรู้ตรงนั้นเนี่ยก็พาตัวเองไปจัดวางตรงนั้นแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นในแนวหนึ่งที่มันปรากฏออกมาเราเรียกมันคล้ายๆว่าวิธีการแบบสะท้อนย้อนคิด reflexive อะไรทำนองนี้เป็นต้นซึ่งก็จะ ออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมชี้ให้เห็นว่าในการเผชิญหน้ากับโจทย์จำพวกเราจะมีความเป็นเสรีจากพันธนาการทั้งมวลได้ยังไงหรือวิชาการรู้เนี่ยมันสามารถจะเป็นอิสระเสรีจากวิชาการทั้งมวลได้ยังไงเนี่ยในทางมนุษยวิทยาเนี่ยนะครับเผชิญหน้ากับโจทย์แบบนี้แล้วก็มีทางออกแบบนี้นั่นอันที่หนึ่งนะฮะส่วนอันที่สองก็คือว่าแล้วอันที่สองคืออย่างนี้ฮะคือเมื่อกี้ผมพูดเฉพาะในเรื่องของการเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งที่เรียกว่ามันจะเป็นเสรีจากอิสระทั้งมวลได้ยังไงแล้วก็ชี้แจงไปแล้วอันที่สองก็คือว่าพอเราพูดถึงเสรีภาพทางวิชาการมันก็คล้ายกับว่าเรากำลังพูดถึงอำนาจที่มันมาเก็บมากดทับปิดกั้นไม่ให้เราสามารถจะพูดอะไรได้ตามที่เราประสงค์แต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยนะฮะเวลาอำนาจมาทำงานมันไม่ได้ปฏิบัติกับวิชาความรู้ในด้านเดียวเช่นนั้นตรงกันข้ามเลยมันหยิบใช้เต็มไปหมดเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีอธิการบดีจำนวนมากเราจะไม่มีนักวิชาการจำนวนมากที่ไปนั่งในสนช.สปช.หรืออะไรก็ตามแต่นะฮะคือเอาก็จริงแล้วเนี่ยในทำงานในด้านบวกมากกว่าลบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่หนึ่งในการที่เราคล้ายๆกับว่ามาพวงกับพวกเราไม่กี่คนใช่ไหมฮะที่ยังไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเวลานี้เนี่ยนะฮะกลุ่มคนที่เข้าไปพัวพันกับไอ้ปฏิบัติการอำนาจที่มันเคลื่อนตัวในสังคมไทยมันพรั่งพรูมากมันเยอะมากเลยฮะซึ่งในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าแล้ววิธีคล้ายๆกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแวดวงมนุษยวิทยาเนี่ยเมื่ออำนาจมันถูกเรียกไปใช้ในแวดวงทำนองนี้เยอะๆเนี่ยเราอยู่กันยังไงนะฮะกลับมาตรงนี้ต้องเริ่มต้นก็คือว่าวิชามนุษยวิทยาเนี่ยมันเป็นเหมือนวิชาที่มีบาปกำเนิดคือทันทีที่มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นวิชาที่มีความเข้มงวดรัดกุมในทางทฤษฎีแล้วก็วิธีวิทยาเนี่ยมันถูกเรียกใช้โดยผู้ที่อยู่ในอำนาจมาโดยตลอดก็คือว่าเนื่องจากว่าวิชามนุษยวิทยามันสถาปนาในโลกตะวันตกในประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมแล้วสิ่งที่มนุษยวิทยาศึกษาก็คือไปศึกษาบรรดาชนเผ่าพื้นเมืองอะไรต่างๆซึ่งมักจะอยู่ในประเทศที่อาณานิคมไปล่าทีนี้เจ้าอาณานิคมเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะปกครองไอ้คนที่อยู่ใต้อาณานิคมยังไงให้พวกเขาไม่กระด้างกระเดื่องให้พวกเขาสยบยอมโดยดีมันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมนั้นเป็นเบื้องต้นเขาจะหัวเราะกับเรื่องอะไรเขาเกลียดกับเรื่องอะไรถ้าเกิดจะท้าทายกับเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเลี่ยงการเผชิญหน้ายังไงเหล่านี้ทั้งหมดในคนที่จะตอบคำถามได้คือนักมนุษยวิทยาเพราะเหตุนี้ในตอนต้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะนักมนุษยวิทยาจำนวนมากเลยฮะไปศึกษาโดยได้เงินทุนนะฮะจากประเทศรัฐบาลที่เป็นนะฮะเจ้าอาณานิคมทั้งหลายแหละยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นงานของพวกอีวานพริชาร์ดอย่างเงี้ยต้องต้นศตวรรษที่20แล้วเนี่ยนะก็ยังได้รับว่าจ้างรัฐบาลซูดานนะครับไปศึกษาเลยนะคนเนื่องจากว่าคุณอยากจะไปปกครองไอ้พวกนี้มันกระด้างกระเดื่องเหลือเกินทำยังไงไม่ให้พวกนี้มันกระด้างกระเดื่องส่งอีวานพริชาร์ดไปอีวานพริชาร์ดก็ไปศึกษาเรียบร้อยก็ส่งข้อมูลมาเฮ้ยถ้าจะไม่ให้ไอ้พวกนี้กระด้างกระเดื่อง1 2 3 4 5คุณต้องทำอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตั้งแต่สมัยอาณานิคมเป็นต้นมาบาปกำเนิดมันอยู่ตรงนั้นวิชาความรู้ทางวิทยามันถูกเอาไปเรียกใช้ตรงนั้นจำนวนมากนะฮะถัดมาสมัยสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกันฮะเกิดขึ้นหลายกรณีมากยกตัวอย่างในเยอรมันความรู้จำนวนมากในทางวิทยาในเยอรมันโดยเฉพาะยิ่งที่มันอิงอยู่กับกระแสที่เรียกว่าเชื้อชาติการลัทธิเหยียดเชื้อชาติหรือว่าผิวอย่างเรซิซึมอะไรเงี้ยมันนำไปสู่การสร้างความชอบธรรมให้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จำนวนมากเลยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากมันมีวิชาความรู้ทางวิทยาจำนวนมากเลยฮะมันสามารถจะถูกหยิบใช้ไปอธิบายในการสร้างความชอบธรรมให้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เยอรมันนั่นคือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถัดมาก็พัวพันกับสงครามอีกนี่ก็คือสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามฮะหนังสือเล่มนี้ที่ผมโชว์ขึ้นมาคือ Anthropology Goes to War ก็คือวิชามนุษยวิทยาไปร่วมรบสงครามที่เกิดขึ้นในสงครามเวียดนามอันนี้เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของทางด้านรัฐศาสตร์ของนักศึกษาแห่งหนึ่งอเมริกาแล้วก็ตีพิมพ์ไปปีพิมพ์มาตั้งแต่ปลายหนึ่งผมจำไม่ผิด1990แล้วทำนองนี้นะตัวเลขความน่าสนใจก็คือว่าชี้ให้เห็นว่านะฮะ
ในช่วงรอยต่อช่วงทศวรรษ1965ถึง1970เป็น95ถึง1975ในช่วงกลางๆ10ปีนั้นน่ะนักมนุษยอเมริกันจำนวนมากถูกเรียกตัวไปนะฮะคุยโดยรัฐบาลอเมริกันนะฮะในอันซึ่งจะช่วยพวกเขานะฮะผลิตความรู้หรือว่าสร้างความเข้าใจในการที่สร้างนโยบายในการต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลอเมริกากับรัฐบาลไทยภายใต้การปกครองโดยเฉพาะยิ่งการนำของทหารในช่วงเวลานั้นจำนวนมากเลยนะฮะถ้าเราไปดูเป็นลิสต์ในหนังสือเล่มนี้มีลิสต์รายชื่อทั้งหมดบรรดางานวิจัยทางวิทยาจำนวนมากหรือว่านักวิจัยที่นักวิทยาเรื่องชื่อที่หลายคนให้ความเคารพในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งตัวอาจารย์ผมเองเนี่ยนะฮะที่นั่งอยู่ในบอร์ดของผมเนี่ยอาจารย์คายพูดเป็นตรงไปเลยก็ได้แกก็มีรายชื่อในนั้นแต่ก็มีคำอธิบายของแกว่าคือในตอนนั้นเนี่ยมันมีความคิดในหมู่นักวิทยาอเมริกันก็คือว่าเราจะทำยังไงถึงจะมีส่วนในการวางนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศอื่นเนี่ยโลกที่สามเนี่ยจากภายในวิธีการหนึ่งซึ่งจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็เข้าไปอยู่ข้างในนั่นแหละนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาก็คือว่าเมื่อทำไปได้ระดับหนึ่งคือส่วนใหญ่จะผ่านทางโครงการของยูเซดยูเซดนี่ก็อย่างที่เรารับรู้กันเป็นส่วนใหญ่คือเป็นฟันเดสของ CIA ในช่วงเวลานั้นใช่ไหมก็ผ่องถ่ายทุนออกไปผ่านทางยูเซดอะไรเงี้ยแล้วรับทุนกันเยอะแยะมากมันมีงานวิจัยที่เป็นลิสต์ถ้าใครสนใจไปดูหนังสือเล่มนี้ได้นะฮะความน่าสนใจคือว่านักวิทยาเองตอนนั้นก็อยู่คล้ายๆกับว่าเป็นความภาวะอิหลักอิเหลือและกำกวมคือในด้านหนึ่งมันมีคล้ายๆกับว่าเป็นพันธกรณีที่คุณมีกับคนที่คุณศึกษาหมู่บ้านของชั้น my village อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีหมู่บ้านของชั้นคนของชั้นที่คุณศึกษามีความรู้สึกผูกพันนะฮะและใครเมตรีกับคนที่ศึกษาแต่ขณะเดียวกันมันมีข้อเรียกร้องจากความเป็น citizenship ความเป็นพลเมืองของอเมริกาที่คุณจะต้องมีหน้าที่อะไรบางประการบวกกับนะฮะจะเอาวิชาความรู้ทางวิทยาเนี่ยที่เราศึกษาคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปทำยังไงให้นโยบายของรัฐเนี่ยมันเอื้อกับพวกผู้นี้พายเฮโรนเข้าไปเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือว่านักวิทยาเหล่านี้จำนวนมากคาดการผิดพระหนึ่งก็คือว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่พบก็คือว่าเป้าประสงค์ของรัฐบาลอเมริกันในตอนนั้นที่หยิบใช้ความรู้เหล่านี้เนี่ยกับความปรารถนาของคนเหล่านี้มันไม่ตรงกันความสนใจในทางหัวข้อวิจัยกับความอยากจะได้รู้เรื่องราวต่างๆของคนที่เขาอยากจะไปยุติไอการขยายตัวของมินิเนี่ยก็ไม่ตรงกันจำนวนมากก็เลยผละออกมานะฮะผละตัวเองออกมานะครับก็แยกตัวเองออกมาโดยที่แบบว่าแยกตัวเองออกมานะฮะเมื่อตระหนักว่ามันไม่สามารถจะไปด้วยกันได้นะฮะต่อมามันมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนมีอะไรเรื่องราวมากมายก่ายกองในอเมริกานะจนสุดท้ายก็ได้คล้ายๆกับว่าข้อสรุปว่าวิชามนุษยวิทยามันไม่ควรจะพาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์เช่นนี้นะฮะหรือเอาเข้าใจในหนึ่งก็คือว่าการที่เราเข้าไปเช่นนี้นะฮะหรืออีกในหนึ่งคือมันไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเพราะโอกาสที่เราจะสามารถใช้ความรู้ทำนองนี้ในการไปเชฟนโยบายของรัฐนะฮะที่มีต่อเรื่องนี้น้อยมากคือเขาจะหยิบใช้เฉพาะไอ้สิ่งที่เขาที่มันเข้ากับสิ่งที่เขาวางเอาไว้นะฮะไอ้เราอยากจะเสนออะไรเขาก็เก็บเอาไว้หรือไม่สนใจเขาอิกนอไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกในสมัยสงครามเวียดนามที่ว่าวิชาทางมนุษยวิทยามันเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงนะฮะนะครับอันนี้ล่าสุดคือหลังสงครามเวียดนามในช่วงโควอร์เนี่ยก็ยังไปรับใช้อยู่นะฮะก็ยังมีจำนวนหนึ่งเป็นรับใช้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็คือว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมากกว่าก็คือว่าไอการไปกำราบบรรดานักวิชาการหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าactivist anthropologist หรือว่านักวิทยาที่พยายามจะเข้าไปเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะถูกนะรัฐบาลอเมริกันเข้าไปกำราบมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไอความสนใจของรัฐบาลอเมริกันที่มีต่อวิชาความรู้ทางวิทยาเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อคุณต้องไปทำสงครามรบพุ่งกับต่างประเทศนะฮะที่คุณไม่รู้จักล่าสุดนะฮะก็ไม่ล่าสุดแล้วตั้งแต่ปี2007นะฮะก็คือที่เราเรียกว่ามันมีสงครามก่อการร้าย War of Terror นะฮะเกิดขึ้นสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันทำโดยกองทัพอเมริกาทำก็คือว่าคุณตั้งนะฮะโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเรียกมันว่า Human Terrain System Projectก็คือเนี่ยนะฮะเป็นระบบที่ใช้ข่ายมนุษย์ก็คือประมาณง่ายๆคือว่า
ใน1หน่วยเคลื่อนที่เร็วอาจจะประกอบด้วยสัก10ถึง15นะฮะคนในนั้นเนี่ยจะมีนักนิยายอยู่2คนมีนักสังคมศาสตร์อีกสัก1หรือ2คนอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะฮะเข้าไปด้วยความเชื่อว่านะฮะอันนี้ส่งไปในอิรักกับอัฟกานิสถานนะฮะ Inventory System เนี่ยเข้าไปอย่างนั้นด้วยความเชื่อว่าถ้าคุณมีนักนิยายอยู่ในทีมเนี่ยมันจะช่วยลดความสูญเสียของสงครามเพราะจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างทหารอเมริกันกับคนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นชาวอัฟกันหรือว่าชาวอิรักมันเกิดการปะทะเกิดการสูญเสียโดยไม่จำเป็นตรรกะอันหนึ่งก็จะลดความสูญเสียด้วยไม่จำเป็นที่มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างว่าทำได้ยังไงมันต้องส่งนักวิทยาลงไปเพราะในสิ่งที่มันทำก็คือมันจะมีนักวิทยานะประกบอยู่ในทีมนะฮะวางเอาไว้นะครับเขาวางเอาไว้ตั้ง26ทีมนะฮะที่วางแต่ว่าปัจจุบันผมไม่ได้ตามตัวเลขว่าเท่าไหร่นักวิทยาจำนวนมากคิดในทำนองเดียวกับรัฐคิดในทำนองเดียวกับเมื่อตอนที่สงครามเวียดนามก็คือว่าเฮ้ยมันฟังดูดีใช่ไหมฮะมันในเมื่อสงครามมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธมันได้จะทำยังไงล่ะถึงจะลดความสูญเสียไปตรงนี้ไงนักวิทยาสัญชาติจะเข้าไปด้วยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่ต่างจากนักวิชาการไทยจำนวนมากในตอนนี้นะฮะที่อย่าให้เสียของนะฮะคุณมีเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ทำนองเดียวกันไอ้พวกนี้เข้าไปแต่ปัญหาคือว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างที่แล้วก็ไอ้การสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันก่อให้เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนะฮะเผ็ดร้อนในแวดวงที่เราเรียกในวิทยาโดยเฉพาะยิ่งในวิทยามันจะมีสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน AAA 3ตัวย่อมาจาก American Anthropological Association นะสมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกันนะฮะก็มีการจัดเวทีมีการอภิปรายเต็มไปหมดจนกระทั่งล่าสุดนะฮะมีการคล้ายๆกับในไม่ล่าสุดปีนั้นแหละในปีเดียวกัน2007นะสมาคมนักวิทยาอเมริกันออกแถลงการหนึ่งฉบับคัดค้านนะการที่นักวิทยาเนี่ยนะฮะจะไปนะครับมีส่วนร่วมหรือไปใช้ไอ้ความรู้ความเชี่ยวชาญ expertise ของตัวเองเนี่ยนะในการช่วยรัฐบาลทำสงครามในอัฟกานิสถานกับอิรักด้วยข้อถกเถียงสำคัญก็คือว่า 1. ไอ้การที่คุณไปอยู่ในกองทัพอย่างนั้นน่ะไปอยู่ร่วมกับทหารแบบนั้นน่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจำแนกตัวเองหรือเปิดเผยตัวเองว่าคุณเป็นใครกำลังไปทำอะไรได้ซึ่งตรงนี้มันผิดหลักการทำวิจัยทางวิทยาตั้งแต่เบื้องต้นคือนี้มันเอาเรื่องของทั้งเอธิกทั้งในเรื่องของโปรเฟชชั่นอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเวลาคุณไปทำวิจัยเนี่ยคุณต้องเปิดเผยตัวคุณเป็นใครอ่ะแล้วคุณมาทำอะไรคุณต้องการเราจะเก็บข้อมูลอะไรจากเขาแต่การที่คุณแฝงตัวเองเข้าไปในกองทัพเช่นนั้นเนี่ยนะฮะกับหน่วยทหารเช่นนั้นมันทำให้คุณทำหน้าที่นี้ไม่ได้สองก็คือว่าเวลาเข้าไปเนี่ยนะฮะนะครับมันไปคล้ายกับว่าไปทำหน้าที่ให้กับหรือไปหาข้อมูลให้กับฝ่ายของกองทัพหรือว่าทหารนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีความไม่ลงรอยกันระหว่างผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและในหลายกรณีมันจะทำเกิดให้ผลเสียกับผู้ที่เราศึกษาซึ่งอันนี้มันขัดอย่างรุนแรงกับจริยธรรมของการทำวิจัยในทางวิทยาก็คือที่คุณต้องท่องเป็นข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่สร้างความผลกระทบในแง่ลบความเสียหายหรือไปทำร้ายคนที่คุณศึกษาอันนี้ก็ผิดตั้งแต่ข้อที่2อีกทำไม่ได้ข้อที่3ก็คือว่าพอไปทำเช่นนั้นเนี่ยนะฮะมันทำให้นะครับไอ้ตัวคือคนศึกษาก็มีปัญหาละไอ้ตัวนักวิทยาเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกฝึกฝนในทางการลบมามันอาจจะได้โอกาสพกปืนแต่ยิงไม่เป็นมีผู้หญิงเข้าไปมีหลายกรณีถูกข่มขืนนักวิทยาหญิงถูกข่มขืนไม่เข้าในทีมนั้นนะฮะเป็นความอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนที่คุณเข้าไปร่วมด้วยซ้ำไปอันนี้ไม่นับรวมถึงว่าเมื่อคุณไปเปิดประเด็นเช่นนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งรู้ว่ามันมีนักวิทยานักวิชาการเข้าไปพัวพันกับกองทัพเช่นนั้นมันสร้างอันตรายให้กับนักวิทยาคนต่อไปที่จะเข้าไปศึกษาในพื้นที่ที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับไอ้โครงการนี้ทั้งหมดนะฮะทีนี้นักวิทยาคนอื่นมันไปไม่ได้แล้วไงมันลงไปในสนามไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าคุณไปก่อไอ้สิ่งเหล่านี้เอาไว้แล้วมันทำให้คนเหล่านั้นรู้แล้วไอ้พวกนี้มันจะมามันแยกไม่ออกแล้วนี่ก็เป็นอันตรายต่อไปเพราะนั้นก็เลยมีการลอนช์นะฮะมีการออกแถลงการออกมาปฏิเสธนะฮะแล้วก็ไม่สนับสนุนแล้วก็แซงชั่นในบรรดานักวิทยาทั้งหลายแหละไม่ว่าคุณจะมีข้ออ้างที่ดียังไงก็ตามแต่นะฮะที่จะเข้าไปร่วมทำสงครามกับนั้นผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาก็คือชี้ให้เห็นว่า
ในการเอาไอ้ความเป็นวิชาชีพหรือวิชาการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่มีอำนาจหรือว่ารัฐในเรื่องต่างๆก็ตามแต่เนี่ยนะฮะคือในแง่หนึ่งในทางวิชาชีพเนี่ยมันมีตัวกำกับอยู่นะฮะคือในอเมริกาคุณมี Triple A คำถามย้อนกลับมาในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ที่เรามีก็คือว่าด้วยความคิดแบบเดียวกันนี่แหละวิชาการมันยังผมเข้าใจว่าวิชาการในสังคมไทยในตอนนี้มันไม่ได้ถูกเก็บกดปิดกั้นเท่ากับถูกหยิบคัดสรรเลือกใช้เข้าไปตรงนั้นน่ะแล้วไปตอบโจทย์ไปตรงนั้นน่ะปัญหาคือว่าแล้วแวดวงวิชาการจะมีสมาคมวิชาชีพอะไรฮะไปกำกับไอ้ศีลธรรมเหล่านี้ผมไม่รู้ว่าทิ้งคำถามไว้ตรงนี้แล้วกันขอบคุณครับครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับผมขอบคุณอาจารย์นุสอนมากครับก็อาจารย์นุสอนได้ใช้มุมมองจากทางมนุษยวิทยามาช่วยเสริมนะครับใน2ประเด็นที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับทางมนุษยวิทยาเองซึ่งเป็นวิชาที่ตั้งคำถามนะครับกับความเป็นอิสระในการค้นหาความจริงในทางวิชาการว่ามันมีอยู่จริงหรือเนี่ยนะครับอาจารย์นุสอนเล่าให้ฟังว่ามนุษยวิทยาเองเนี่ยก็เผชิญปัญหานี้มานะครับทั้งจากการที่คือนักความทางมนุษยวิทยาเนี่ยพัฒนาไปเองก็พบว่าจริงๆแล้วความรู้ที่นักวิทยาไปผลิตกับตัวนักมนุษยวิทยาเองเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับความรู้ทางมนุษยวิทยามันประกอบด้วยมุมมองการตีความของผู้วิจัยเสมอนะครับแต่แม้ว่าจะมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะครับทางมนุษยวิทยาเนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำก็ได้เพราะไม่มีความจริงแท้นะครับคือทางมนุษยวิทยาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องยิ่งทำให้มันชัดเจนขึ้นนะครับต้องเปิดเผยสื่อสารมากขึ้นนะครับกับตัวมุมมองของนักมนุษยวิทยานะครับว่านักมนุษยวิทยาเนี่ยมีที่ทางความเป็นมาอย่างไรมีพื้นเพอย่างไรนะครับคือพูดง่ายๆว่าการแก้ปัญหาเรื่องความจริงแท้มีหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่การไปปิดนะครับแต่มันคือการยิ่งเปิดให้มากขึ้นนะครับอันนี้อย่างแรกประการถัดมาเนี่ยอาจารย์อนุสรก็นะครับเล่าประสบการณ์จากทางมนุษยวิทยาเองนะครับว่าไอการเข้าไปมีส่วนไปเป็นเครื่องมือของอำนาจนะครับของความรู้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งก็อาจารย์ก็เล่าทั้งว่านอกจากในตัวนะครับอาชีพเองในตัวการทำงานเองเนี่ยนักวิชาการกับผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะมันไม่ได้เข้ากันหรอกเนี่ยนะครับอาจารย์อนุสรก็ยังเน้นประเด็นว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยคือเราคนที่มั่นใจว่านักวิชาการจากมหาลัยจะไปช่วยทำอะไรได้มากเนี่ยครับก็อาจจะไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับนักวิชาการเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้รอบรู้ให้อะไรที่มีประโยชน์กับอำนาจรัฐได้เท่าไหร่หรอกนะครับก็อันนี้อันที่สองในลำถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับให้ทางผู้เข้าร่วมตั้งคำถามกับวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับคืออยากจะเสริมคือพอฟังทั้งหมดทุกท่านแล้วเนี่ยนะฮะมันมีจุดหนึ่งซึ่งมันน่าจะยกขึ้นมาพูดถกเถียงกันอยู่ไม่น้อยนะคะนั่นก็คือว่าเราจะเห็นด้านที่นักวิชาการเนี่ยจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นไปใช้เป็นประโยชน์จะเป็นระดับชาติหรือระดับระหว่างประเทศอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าแล้วมันก็จะมีนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในสายตาของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยมองว่าเป็นภัยคุกคามหรือเป็นปรปักษ์ก็จะถูกลงโทษด้วยแม้ว่าเขาจะได้ใช้ความรู้ในทางวิชาการเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยและเผยแพร่สิ่งนั้นเนี่ยแต่เขาจะถูกลงโทษในยุคของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังการรัฐประหารเนี่ยมีนักวิชาการหลายคนที่ถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นขัดคำสั่งกฎอัยการศึกหรือว่าฐานไปกระทั่งถึงเรื่องของมาตรา112เราจะเห็นว่ามีนักวิชาการหลายคนนะคะที่ถูกตั้งข้อหาว่าหมิ่นสถาบันตามมาตรา112และถูกดำเนินคดีเพียงแต่ว่าถ้าเหล่านั้นเนี่ยจะสู้คดีหรือจะหนีประเด็นอย่างนี้เนี่ยในทางวิเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยถือว่ามันขัดต่อหลักการของสิทธิเสรีภาพในทางพื้นฐานเลยนะเพราะว่าเมื่อทำนักวิชาการหรือบุคคลใดก็ตามได้เผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการซึ่งผ่านการทดสอบผ่านการศึกษาผ่านกระบวนวิธีนะในทางวิชาในศาสตร์ของเขาและอธิบายออกมาเขาไม่ควรที่จะต้องถูกหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือว่าถูกจับกุมคุมขัง
เหมือนกาลิเลโอไม่ควรที่จะถูกหวาดกลัวแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็จะเห็นอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าเราอยู่ในภาวะที่ล้าสมัยล้าหลังอย่างยิ่งนะอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ล้าหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการนะครับผม เดี๋ยวช่วงนี้ก็ทางผู้สนใจนะครับถ้ามีคำถามเนี่ยช่วยยกมือแล้วก็ช่วยแนะนำตัวเองก่อนด้วยนะครับว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ถามคำถามทางวิทยากรได้เลยนะครับยังเชิญครับครับผมเดี๋ยวนี้ได้ครับอาจารย์อันนี้เวิร์กชัวร์บอกว่าต้องยืนหรือเปล่าครับยืนหน่อยไม่ต้องยืนก็ได้สวัสดีครับมาจากชื่อชลเทพนะครับมาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็อยากจะถามว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยจะพบว่าเสรีภาพทางวิชาการที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราพูดถึงในสโคปของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ท่านจันจิราก็พูดถึงว่าความเป็นวิทย์นักวิชาการความเป็นวิชาการเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะในขอบเขตของมหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เติมเต็มชีวิตเราให้มันเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนี่ยครับเช่นชาวนาเช่นอะไรแบบนี้ครับผมก็สงสัยว่าหรือว่าเรายังไม่คือเราพิจารณาแค่มหาวิทยาลัยแต่เราไม่ได้ลงไปพิจารณาถึงขั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าระดับโรงเรียนเพราะว่าในขณะที่เราพูดถึงมหาวิทยาลัยไม่มีเสรีภาพทางวิชาการอย่างนู้นอย่างนั้นแบบนี้ครับอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมคิดว่าพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเนี่ยคือโรงเรียนนะครับคือในเมื่อเสรีภาพทางวิชาการจะเกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแต่ผู้เรียนเองเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการหรือมีพื้นที่ที่จะแสดงความคิดเห็นทางวิชาการได้ตั้งแต่ระดับโรงเรียนแล้วอะครับแล้วก็ยังอันนี้ก็ยังไม่รวมถึงว่ารัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะเปิดพื้นที่เช่นเวลาผมคิดว่าจะไปนัดไปทำอะไรดีข้างนอกผมเนี่ยไปทำอะไรดีในโลกสาธารณะผมก็จะคิดถึงว่าไปห้างไปพบกันที่ห้างไปดูหนังคือรัฐเองก็ไม่ได้ใส่ใจจะมีพื้นที่ที่ทำเปิดจินตนาการหรือเปิดให้เราเนี่ยแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ผมจริงๆว่าสิ่งที่มันเหมือนกับมันถูกมองข้ามไปเนี่ยก็คือการศึกษาในระดับโรงเรียนแล้วก็พื้นที่สาธารณะที่มีสำหรับความคิดสร้างสรรค์ให้ประชาชนหรือพลเมืองอะครับอันนี้ก็อยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงขอบคุณครับอาจารย์ชูศักดิ์จะเสริมได้ไหมครับฐานะที่วิพากษ์วัฒนธรรมครับอาจารย์ความจริงก็จะตอบสืบเนื่องกับประเด็นที่อาจารย์จันทจิราถามผมด้วยเรื่องว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยจำกัดอยู่เฉพาะใครเป็นเจ้าของคือเป็นแค่นักวิชาการหรือใช่ไหมซึ่งคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นมาในทำนองนั้นเหมือนกันว่ามันไม่ควรจะจำกัดอยู่แค่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมันควรจะลงไปถึงระดับนักเรียนมัธยมประถมอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ประชาชนทั่วไปหรือการสร้างพื้นที่คือผมเองก็จริงๆก็ไม่ค่อยรู้ประเด็นนี้คือแต่เท่าที่อ่านเนี่ยคือมันอย่างนี้ผมคิดว่ามันคำถามของอาจารย์แล้วก็ของท่านผู้ฟังเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดเหมือนกันคือในแง่หนึ่งผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันพูดกันจนกระทั่งทำให้นักวิชาการหรืออาจารย์มหาลัยมันเป็นอภิสิทธิ์ชนขึ้นมาว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะในบริบทสังคมไทยเนี่ยนะมันมีแนวโน้มลักษณะงั้นแต่ผมคิดว่าในกรณีของตะวันตกหรืออย่างในอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่2อันที่จริงๆเขาจำแนกกันออกชัดเจนคือเดิมในรัฐธรรมนูญอเมริกันรัฐธรรมนูญมาตราที่ไอ้ First Amendment เนี่ยมันกำหนดไว้แล้วว่าประชาชนพลเมืองอเมริกันเนี่ยมี Freedom of Speech Freedom of Expression อันนี้คือเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนซึ่งก็ต้องรวมไปถึงอาจารย์ในมหาลัยด้วยแหละเนี่ยอันนี้มันเริ่มมาจากอันนี้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยได้รับการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ เสนอความคิดของตัวเองโดยไม่ถูกจับกุมโทษหรืออะไรเนี่ยคราวนี้ไอ้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมในลักษณะที่ว่ามัน
มันสร้างขึ้นมาเฉพาะในแวดวงมหาลัยเพราะมันมีลักษณะของมันเนี่ยมันไม่มันลงไปในรายละเอียดที่เป็นในลักษณะเชิงวิชาชีพจำนวนหนึ่งเช่นว่าการที่ว่าคุณจะวิจัยอะไรไม่วิจัยอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ไปขัดคือสมมติว่าคือคุณนึกภาพเหมือนอย่างบริษัทเอกชนหรืออะไรทั้งหลายที่เขากำหนดเช่นมันกำหนดให้พนักงานใส่เครื่องแบบเนี้ยคือมันก็ไม่ได้ถึงกับไปขัดสิทธิเสรีภาพ freedom of speech นะคราวนี้มหาลัยเนี่ยถ้าไปใช้มาตรการแบบเอกชนเนี่ยคือหลายเรื่องเนี่ยเช่นบอกว่าให้วิจัยเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ถึงกับขัด freedom of speech นะแต่ว่าพวกนักวิชาการก็เลยมีความรู้สึกว่าเหนือไปจากประเด็นเรื่อง freedom of speech เนี่ยมันมี academic freedom ซึ่งจะต้องอะไรนะมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้มากขึ้นอันนี้ผมเรียกว่ามันมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าระหว่าง academic freedom กับ freedom of expression เนี่ยมันไปด้วยกันหรือมันขัดกันยังไงแต่ผมมองว่าฝ่ายที่เขาเสนอเนี่ยเขาไม่ได้ละเลยประเด็นเรื่อง freedom of expression หรือ freedom of speech ซึ่งเป็นสิ่งที่พื้นฐานมันต้องมีอยู่แล้วนะและการมาเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาในแง่ที่ว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการเนี่ยสามารถจะศึกษาประเด็นอะไรก็ได้โดยที่ไม่ถูกจำกัดประเด็นแล้วก็ซึ่งการไปจำกัดมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าไปทำให้ freedom of speech เสียหายแต่ว่ามันเขาก็เลยรู้สึกแค่นั้นมันยังไม่พอในความเข้าใจผมนะฮะแล้วก็ผมก็เลยมาคิดย้อนว่าปัญหานี่มันอีหลักอีเหลือในสังคมไทยมันคืออย่างนี้แหละว่าเรามาเรียกเสรีภาพทางวิชาการท่ามกลางสภาพสังคมที่ไม่มีเสรี freedom of speech ในคนทั่วไปมันก็เลยพูดกันไข้กันไปไข้กันมาอยู่ขณะที่ของตะวันตกผมมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมาจากว่าเขาสู้กันจนกระทั่ง freedom of speech เนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีได้รับการรับรองอยู่แล้วไม่งั้นไม่ว่าคุณจะเป็นไอ้ชาวนาเป็นกรรมกรหรือเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระอยู่แล้วแต่ว่ามันไปสร้างแต่ละองค์กรแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเพราะว่าก็จะสร้างหรือว่ามีการรณรงค์ประเด็นที่เฉพาะของตัวเองลงไปอันนี้คือความเข้าใจของผมนะแต่ไม่ทราบอาจารย์จันทจิรามีอะไรจะเสริมก็อาจจะคิดรวมๆไปพร้อมกับคำถามที่มีผู้ถามเนี่ยนะฮะคือทำไมประการแรกเนี่ยเสรีภาพในทางวิชาการหรือ academic freedom เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอยู่แล้วหมายความว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยมันเป็นเสรีภาพซึ่งอาจจะมีลักษณะเฉพาะของมันบางอย่างที่แตกต่างจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไปอยู่บ้างนะมันจึงแยกออกมานะคะคราวนี้เมื่อกี้ที่มีผู้ถามว่าทำไมในระดับโรงเรียนเนี่ยจึงมีลักษณะที่มีเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยน้อยกว่าในมหาวิทยาลัยคืออย่างนี้ครับเราอาจจะมองเริ่มมองจากตัววัตถุประสงค์ของการมีสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน2ระดับนี้นะในระดับโรงเรียนเนี่ยวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยซะทีเดียวก็คือว่าวัตถุประสงค์หลักคือการอบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีวินัยให้เป็นผู้ที่รักความมีระเบียบคือมันมีหลักเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นมนุษย์อยู่ก่อนส่วนเรื่องของการแสวงหาค้นคว้าสัจธรรมความจริงการพิสูจน์อะไรต่างๆเนี่ยต้องการคนที่มีวุฒิภาวะขึ้นมาซึ่งหมายความว่าเขาจะต้องมาสู่ในระดับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เสรีภาพในทางวิชาการในระดับโรงเรียนเนี่ยสำหรับผู้เรียนเนี่ยนะฮะจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ตรงกันข้ามสำหรับอาจารย์นะคะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยถามว่าทั้งสองกลุ่มเนี้ยเป็นผู้ที่ทรงเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ท่านอื่นมีข้อมูลที่นั่นกว่านี้อาจจะแลกเปลี่ยนนะฮะในความเห็นนี้เองเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันมากเพราะว่าผู้ทรงเสรีภาพไม่ผู้สอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนหรือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันอนุญาตนะฮะให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการทำการสอนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดกระบวนวิธีการเรียนรู้คือหมายถึงว่าการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นเนี่ย
ได้ตามความคิดเห็นของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวอาจารย์เนี่ยเมื่อมีวิชาที่ตัวเองจะต้องทำการเรียนการสอนเนี่ยก็สามารถที่จะคิดเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่างอิสระเนี่ยได้แต่คำว่าอิสระนั้นไม่ได้แปลว่าไม่มีขอบเขตนะฮะมันก็จะอยู่ในขอบเขตของวิชาก็คือว่ากำลังสอนหรือเรียนในวิชาอะไรไอ้ตัวกรอบของวิชาซึ่งถ้าเป็นในระดับมหาวิทยาลัยก็คือแนวสังเขปรายวิชาเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่าการเรียนการสอนจะอยู่ในเนื้อหานี้แต่ว่ากระบวนการการเรียนการสอบการวัดผลเนี่ยเป็นเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์เพราะนั้นมันก็จะมีแดนที่เสรีภาพนี้เนี่ยมีแดนอิสระอยู่จำนวนหนึ่งในขณะเดียวกันก็มีกรอบซึ่งเป็นขอบเขตของมันอยู่กว้างๆนะคะคราวนี้ในส่วนของตัวอาจารย์เองเนี่ยนอกจากเสรีภาพในการที่จะจัดการเรียนการสอนตามความเห็นโดยสมัครของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเสรีภาพในทางวิชาการอีกอันหนึ่งซึ่งจะมีเนี่ยแล้วเรายังไม่เคยพูดคุยกันเนี่ยแล้วเป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวพันกับสภาพการปัญหาปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือความสามารถในการควบคุมกำกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์จริงๆแล้วเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยมันการันตีเรื่องการที่อาจารย์เนี่ยจะมีส่วนร่วมนะคะในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทำไมเราจึงต้องมีประธานสภาอาจารย์ทำไมเราต้องมีประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเพราะว่ามันมาจากแนวคิดว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันการันตีว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเป็นอิสระจากอำนาจแทรกแซงดังนั้นเนี่ยการมันจะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีอิสระได้เนี่ยอาจารย์จะมีเสรีภาพประการนั้นในการที่เข้าไปกำกับไปตรวจสอบไปโต้แย้งได้ในระบบของเยอรมันนะคะอาจารย์ผู้สอนอาจารย์คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะตรวจสอบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เพราะนั้นในกรณีที่เป็นปัญหาของเราในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปเกิดในเยอรมันเนี่ยอธิการบดีหรือว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยคงจะไม่สามารถที่จะนั่งอยู่ในสถานะนะคะที่เป็น2สถานะในเวลาเดียวกันแล้วควบคู่กันไปอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะมีความขัดแย้งในเชิงของโพซิชันของมันเพราะว่ามหาวิทยาลัยนั้นต้องการความเป็นอิสระในขณะที่เมื่อผู้บริหารนั้นไปนั่งอยู่ในตำแหน่งซึ่งมันมีการอาจจะมีการทับซ้อนกันเนี่ยสมาชิกของมหาวิทยาลัยประชาคมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้นะเพราะนั้นเรื่องปี๊บเนี่ยจึงเป็นการแสดงเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยอย่างหนึ่งนี่ก็เลยตอบไปเรื่องประเด็นอื่นไปด้วยเลยนะคะขอบคุณครับอาจารย์ขอแลกเปลี่ยนแล้วกันนะเล่าประสบการณ์ ของจริงฮะคือจะยกตัวอย่างนะฮะหลายปีมาเนี่ยผมไปคนข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาตินะฮะหอจดหมายเหตุนะฮะตอนนั้นทำเรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดภาคใต้นะฮะก็ปีที่เกิดกรณีคือเซตนะครับ แล้วก็ไปได้แฟ้มที่พูดถึงความไม่สงบในปีประมาณช่วง2490-94นะก็คือหลังจากคดีฮายีสุหลงเป็นต้นมาเนี่ยใช่ไหมผมก็ไปได้ก็ไปคือถ้าใครใช้หอจดหมายเหตุก็จะรู้ว่าคุณต้องไปหาเลขหมวดหมู่ของมันก่อนแล้วคุณต้องเขียนแล้วก็เอาสลิปนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่เขาก็จะไปหยิบมาให้มันไม่ได้อยู่ในชั้นลอยนะฮะมันถูกเก็บในชั้น close หมดเลยนะฮะผมก็รอจน1ชั่วโมงก็ยังไม่ได้2ชั่วโมงก็ไม่ได้คนที่มาเพราะว่าผมเขาได้กันหมดแล้วต่างๆนี่ใช่ไหม3ชั่วโมงเนี่ยเกือบจะเที่ยงแล้วนะผมก็บอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเกินไปผมก็ชักจะหงุดหงิดก็เดินไปเดินมาถามเพื่อนเขาบอกกำลังรออยู่ผมก็รอได้ไงมันเกินเวลาเรื่องต่างในที่สุดก็บังเอิญแล้วเกิดก็มีลูกศิษย์ซึ่งก็ไปทำงานที่นั่นเพิ่งจบจากประวัติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เขาเจอผมก็ถามอาจารย์มันทำอะไรเขาบอกผมมาหาข้อมูลกำลังรออยู่เนี่ยคุณจะไปถามหน่อยที่ข้อมูลผมอยู่ไหนเนี่ยให้เขาดูท่านเนี่ยก็วิ่งกันไปนะถ้าพักกันลงมาก็บอกว่าอ๋อพี่เขากำลังตรวจดูว่าใครเป็นมาขอเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลเซนซิทีฟแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าเขาเซนซิทีฟเนี่ยเขาจะมีรหัสเขารู้กันต่างๆใช่ไหมผมก็บอกเขาคุณก็ไปบอกเขาเลยผมเป็นอาจารย์ต่างๆนี่นะก็ไม่ได้ไปทำอะไรต่างๆนี่แค่จะมาทำประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับสักพักเนี่ยเขาก็เลยหย่อนกระเช้าลงมานะก็เลยได้ข้อมูลนั้นใช่ไหมแล้วก็ผมก็นั่ง
จดจนมึงอีกเลยครับเพราะว่าห้ามถ่ายห้ามรับสำเนาห้ามไม่ต้องเขียนด้วยสออย่างเดียวนะครับแต่อัศจรรย์นะเป็นครั้งเดียวได้เห็นในนั้นเป็นแฟ้มสันติบาลเจ้าหน้าที่นายอำเภอต่างๆที่เข้าไปติดตามข้อมูลของคนมลายูมุสลิมภาคใต้ในช่วงหลังปี90ต่างๆเนี่ยฮะหลังจากคดีสลงต่างๆนั้นเนี่ยมีทั้งเศษกระดาษใช่ไหมที่สันติบาลจดมาว่าไปฟังอะไรมาต่างๆใช่ไหมอ่านออกมั่งไม่ออกมาต่างๆใช่ไหมมันรุมตรงนังเลยเยอะแยะมาต่างๆเสียดายนะฮะคือหลังจากนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อีกนะตอนหลังนี้ไปเจออาจารย์จากมออาจารย์เขาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วที่อาจารย์บอกให้ไปหาเนี่ยเขาเก็บคราวนี้เก็บตายเลยคือว่าไม่เห็นแม้กระทั่งไอ้ตัวที่บอกก็มีก็ไม่มีแล้วนะคุณจะไปอ้างไงเขาบอกไม่มีต่างเนี่ยผมเข้าใจเลยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเคยไปขอแฟ้มเรื่องฎีกาเรื่องทาสสมัยร.5นะเพราะมีคนไปใช้นะฮะผมก็ได้มาเสร็จแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่นะเขาก็วิ่งหาสักพักหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าไม่มีผมบอกไม่มีได้ไงก็อาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยเขามาใช้แต่เป็นปีแล้วนะเขาก็กลับไปหาใหม่ในสุดเขาก็จำนนด้วยว่ามันมีนะเนี่ยคำตอบก็คือว่าเขาเอาไปซ่อมแฟ้มนั้นน่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมต่างๆเนี่ยก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จไม่รู้ไม่มีกำหนดต่างๆเนี่ยก็คือไม่ให้มึงใช้อ่ะทำไมง่ายๆคือไม่ได้คำตอบเราก็รู้เลยนะครับว่าจบเรื่องนี้ก็คือว่ายากมากนะขนาดผมรู้จักกับหัวหน้านะนะก็ไปขอให้แกช่วยนะแกก็ไม่ถามเจ้าหน้าที่นะอัศจรรย์มากก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกหัวหน้างานเลยนะหัวหน้าไม่เห็นนะหัวหน้าขอจะไม่เหตุนะซึ่งก็ต้องเป็นข้าราชการระดับสูงพอสมควรนะคำตอบคือเขาบอกว่าไม่ได้อาจารย์ยังไงก็ไม่ได้ฮะอันเนี้ยจบก็คือไม่ได้นะคือช่วงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดปกติอันนี้มันคือการละเมิดอะไรบางอย่างผมไม่ได้เรียกร้องทางด้านเสรีภาพนะแต่มาคุยในบริบทนี้เนี่ยผมคิดว่าคือเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราหรือไม่ได้อยู่แบบในกระเป๋าหรือว่าจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ต่างๆนี่ใช่ไหมนะครับถึงว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนไม่เขียนต่างๆเนี่ยไม่มีความหมายนะแต่ทันทีที่เราไปประสบกับอำนาจที่อยู่เหนือเราเนี่ยคืออำนาจมันมีตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่แสดงอะไรไอ้การใช้อำนาจแบบที่เรารับไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าเขาทำแบบที่ว่าคุณมาปิดเวลากลับไปใหม่คุณมาขอมากเกินไปกลับไปใหม่นี่เรายอมรับแต่มันไม่มีเหตุผลในการที่บอกเช็คประวัติเช็คกระดูกเช็คกระดิ่งต่างเนี่ยซึ่งรวมๆแล้วก็คือไม่ให้เพราะความมั่นคงต่างก็มันมีอีกวันอีกชุดหนึ่งต่างเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลในวิชาการของเราต่างเพราะเราไม่ใช่อะไรที่จะมาทำไอ้เรื่องแบบนั้นใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าภาวะอันเนี้ยที่คำว่าเสรีภาพทางวิชาการมันเริ่มมีความหมายนะเพราะฉะนั้นเพื่อจะตอบที่เราคุยวันนี้ผมคิดว่าเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะหรือโมเมนต์หนึ่งนะเพราะว่าการหนึ่งที่ประเจกคนนะฮะคือมันต้องเกิดกับประเจกคือมันเกิดกับถ้าเป็นชุมชนมันไม่รู้สึกนะแต่ว่ามันเป็นเราที่ถูกกระทบโดยตรงจากอำนาจเหนือตัวเราเนี่ยซึ่งมันใช้ยังไม่เหตุผลไม่มีความเหมาะสมไม่มีความถูกต้องในแง่อะไรก็ตามในแง่กฎหมายก็ไม่ถูกในแง่จริยธรรมก็ไม่ถูกต่างเนี่ยใช่ไหมรวมๆแล้วก็คือว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความหมายคือไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักวิชาการเก่งเกิงอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าในแง่ของวิชาชีพในแง่ของอะไรต่างมันถูกลดคุณค่าลงไปเนี่ยใช่ไหมนะเพราะว่าการวิจัยวิจัยที่เราทำมาเนี่ยคือมันต้องการจะหาโจทย์ว่าความจริงมันคืออะไรมันเถียงกันจนนะว่าคนมาลายูมึงเขาจ้องมันจะแบ่งแยกแดนแยกไปทำไมผมก็อยากจะรู้อ่ะทำไมก็ไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมก็เราก็ต้องไปหาสิครับมันจะต้องหายังไงว่ามันคนก็ตายไปหมดแล้วก็ต้องอ่านเอกสารก็ต้องไปดูคำบันทึกอะไรต่างพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่เราถูกปิดกั้นโดยเจ้าหน้าที่โดยอะไรต่างระบบโดยเบียบที่เขาไม่สนใจว่าเราทำอะไรต่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบอะไรอ่ะไม่มีการยอมรับตระหนักถึงคุณค่าความหมายของสิ่งที่เราทำนะรวมๆแล้วก็คือว่าไอ้ความเป็นวิชาการเนี่ยใช่ไหมของคุณอ่ะมันไม่มีน้ำยาหรอกในบ้านนี้เมืองนี้อย่างเงี้ยทำนองแบบเนี้ยทำนองอันเนี้ยนะหรือถ้าลึกลงไปก็คือว่าไอ้ความเป็นนักวิชาการคุณความเป็นอาจารย์ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันก็ใช่ไหมก็เท่ากับคนอื่นอ่ะอันนี้ดูก่อนคือด้อยคนอื่นคืออ่อนเขาไม่รู้ว่าเขาถูกจำกัดแต่เราถูกทำให้รู้ว่าเราเนี่ยถูกจำกัดเนี่ยแล้วถูกจำกัดแบบไม่มีน้ำยาด้วยต่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดนะมั้ยเพราะฉะนั้นเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันจึงมีความหมายในวินาทีที่คุณตระหนักน
ถ้าคุณไม่ตระหนักก็แล้วไปมันก็โอเคคุณก็นอนกลับไปนอนที่บ้านก็มีความหมายแต่ถ้าคุณตระหนักว่ามันไม่ยุติธรรมทีนี้แหละคำว่าเสรีภาพมันจะสั่นกระดิ่งแล้วมันมีพลังตรงนี้ตรงที่มันทำให้ความเป็นตัวตนของคุณนั่นแหละมันเกิดขึ้นแล้วนั้นแล้วมันก็เริ่มแสวงหาแล้วทีนี้รู้แล้วว่าโอ้ยสัจธรรมเนี่ยมันยอดจะยากเลยว่ะใช่ไหมมันไม่เรื่องง่ายๆนะแต่ว่าพอเทนเพลงที่คุณไปแตะมันปั๊บเนี่ยใช่ไหมมันเริ่มส่งสัญญาณแล้วใช่ไหมซิกนิฟายออกมาแล้วใช่ไหมกระทบคนนั้นทบคนนี้กระทบไปทั่วอะไรต่างเนี่ยมากกว่าที่เราคิดไปเยอะแต่เราผมไม่ได้นึกว่ามันจะมีอะไรมากมายเนี่ยแต่ว่าเนี่ยแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยมันขยายอิทธิพลออกไปใช่ไหมจนกระทั่งพวกเราว่าคนรุ่นหลังต่อมาเนี่ยใช่ไหมเขาไปหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะพวกอาจารย์รุ่นใหม่ที่มอเพราะเขาก็เป็นมุสลิมเป็นคนปัตตานีกันเนี่ยเขากลัวอีกว่าการที่เขาไปขอเนี่ยชื่อเขาจะถูกเก็บหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเจ้าหน้าที่ในกรุงเทพอีกเอาซวยขึ้นไปอีกโอ้มันยุ่งยากขึ้นไปเยอะเลยต่างเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยไอ้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยใช่ไหมมันกลายเป็นเสรีภาพทางการเมืองกลายเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐและของตัวเองมากกว่าด้วยของแต่ละคนเนี่ยไม่มั่นคงแล้วแต่เนี่ยกับการวิจัยของเรื่องต่างนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ใหญ่จะแลกเปลี่ยนท่านเองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เป็นความสัมพันธ์ relational นะเรื่องของเสรีภาพ freedom ต่างมันไม่ absolute มันไม่มีแบบฉบับที่แน่นอนนะว่าจะขอมากขอน้อยจะเอาเมื่อไหร่ต่างเนี่ยไม่รู้หรอกนะตราบใดที่มันมีอำนาจหนึ่งที่คุมคนอื่นอยู่ได้เนี่ยตราบนั้นเนี่ยมันต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพการต่อสู้เรื่องเสรีภาพเกิดอยู่ตลอดเวลาจนกว่าอำนาจนั้นจะหมดไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้พูดเรื่องเยอรมันเยอะนะมีกวีเยอรมันไฮนิคไฮใช่ไหมเขาเลยบอกว่าเขาไม่อยากอยู่บนสวรรค์เนี่ยถึงเขาได้รับเชิญไปเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้นไปเพราะว่าบนสวรรค์นั้นเนี่ยมันไม่มีเสรีภาพ There's no freedom in heaven คือถ้าคุณอยู่แต่คนดีอย่างเดียวนะคุณก็เซ็งจนตายแล้วก็อยู่คนดีไม่มีเสรีภาพบอกได้เท่านี้นะครับจบขอเพิ่มเติมนิดนึงกับประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็กับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยากยกตัวอย่างในเชิงรูปธรรมนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงไอ้เสรีภาพในทางวิชาการมันจะบ่งถึงไอ้สภาวะการที่มันเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคนเฉพาะจำนวนหนึ่งนะฮะซึ่งในที่นี้ก็คือนักวิชาการนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างฮะคือเมื่อประมาณผมจำปีไม่ได้ละนะครับนักมนุษยาแล้วกันต้องจำมนุษยานักวิทยาจำนวน217คนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะได้ร่วมกันลงนามในจดหมายฉบับหนึ่งนะครับประท้วงนะฮะทั้งรัฐบาลอิสราเอลรวมไปถึงบรรดาพรรคพวกในแวดวงวิชาการทั้งหมดนะฮะได้หัวข้อเรื่องในเรียกร้อง Academic Freedom กับ Freedom of Speech 2เรื่องควบคู่กันไปนะครับก็คือเขาเรียกร้องก็คือว่าแล้วข้อที่1ก็คือคล้ายๆกับบอกว่าไอ้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยนะฮะไปทำลายสถานศึกษานะฮะอุดมศึกษาในปาเลสไตน์ยังไงไล่ไปเอาบอมบ์นะเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดนะฮะ1 2 3 4 5พังไปหมดระนาบเป็นหน้ากลองไประนาบเป็นหน้ากลองกับขณะเดียวกันก็พยายามที่จะกีดกันนักสถาบันทางการศึกษาในปาเลสไตน์นะฮะออกไปจากโลกวิชาการทั้งมวลไม่ให้ใครไปการเดินทางไปมีคอนเฟอเรนซ์ไม่ให้จัดนู่นจัดนี่นะฮะตัดขาดนะการเติบโตของสถาบันทางวิชาการในปาเลสไตน์โดยสิ้นเชิงนั่นอันที่หนึ่งก็คือในสิ่งที่ตัวของแถลงการนะกล่าวประณามรัฐบาลอิสราเอลขณะเดียวกันนะฮะจดหมายฉบับนี้ก็ประณามสถาบันการศึกษาในอิสราเอลนะฮะก็คือบอกว่านะฮะมหาลัยที่เรื่องชื่อเทวาวิฟอะไรทั้งหลายแหล่ในอิสราเอลจำนวนมากเลยนะฮะสมคบคิดกับรัฐบาลอิสราเอลในการจำกัดอะคาเดมิกฟรีดอมอย่างไรไล่ไปเลยฮะตั้งแต่การให้ทุนในการวิจัยก็จะให้เฉพาะในหัวข้อนะที่คล้ายๆกับสนับสนุนปฏิบัติการของอิสราเอลที่ในปาเลสไตน์คันใครอยากจะทำหัวข้อที่ต่างออกไปไม่ได้คือตรงนี้เขาพยายามจะชี้เห็นว่าไอ้ประเด็นเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันซับซ้อนคือมันมองไม่เห็นว่ามันถูกปิดกั้นอ่ะแค่คุณไปเอื้อประโยชน์ให้อีกอันหนึ่งแล้วคุณก็ไม่สนับสนุนอีกอันหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ academic freedom ของกลุ่มคนที่อยากศึกษาเรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ไม่นับรวมไปถึงว่าพอมาถึงเสนอหัวข้อจะใช้ทุนวิจัยตัวเองแล้วทางบอร์ดของมหาลัยหรือว่า internal review board ไม่อนุมัติอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาขยายความฮะไอ้คำว่า academic freedom เนี่ย
หมายรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาของคนปาเลสไตน์บอกว่ามหาลัยชั้นนำในอิสราเอลหลายแห่งไม่รับนักศึกษาจากปาเลสไตน์เข้าไปศึกษาอีกหรือกันคนเหล่านี้ให้กลายเป็นคนชายขอบเหล่านี้มันทำให้ไอ้ academic freedom ของนักศึกษาเหล่านี้ไม่ถึงอีกเพราะในแง่เราจะเห็นได้ว่าพอมันเกิดสถานการณ์เฉพาะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคือในแง่หนึ่งเนี่ยนักวิชาการเหล่านี้217คนเนี่ยพูดถึงในบริบทของ freedom of expression หรือ of speech อะไรก็ว่าไปแต่เมื่อมันเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะเกี่ยวกับโจทย์เฉพาะที่มันเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาเนี่ยไอ้คำว่า freedom ไอ้ academic freedom ถูก invoke ขึ้นมาถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อชี้ให้หนึ่งความจำเพาะสถานการณ์ตรงนี้ผมก็อยากจะชี้ให้เห็นตรงนี้ก็คือว่านะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องคือว่าเพราะฉะนั้นเราในบรรดานักวิชาการทั่วโลกต้องไม่ร่วมสังคายนากับมหาลัยในอิสราเอลไม่ไปคอนเฟอเรนซ์ไม่ว่ามหาลัยไหนจะจัดอะไรไม่ไปร่วมให้ไปบอยคอตทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ทำในระดับของสถาบันวิชาการซึ่งเมื่อกลับมาดูในกรณีของประเทศไทยถ้าเราคิดว่านะฮะถ้าเราคิดว่าสภาวะการที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้สิทธิเสรีภาพหรือว่าเนี่ยacademic freedomในสถาบันการวิชาการมันถูกปิดกั้นยังไงหรือมันเกิดความเบี่ยงเบนไปของการนะฮะชี้นำหรือว่าการพาสถาบันการศึกษาในการรับใช้สังคมที่มันเปลี่ยนไปยังไงมันจะทำยังไงถึงสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเรียกร้องให้ชุมชนวิชาการทั่วโลกนี้อัปเปหิไม่ใช่อัปเปหินะคว่ำบาตรนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านะฮะก็ลองดูครับครับมีทางคำถามจากอ๋อโอเคเชิญครับโอเคครับขอแลกเปลี่ยนแล้วกันนึงไม่ได้ถามคำถามนะครับเพราะว่าผู้ฟังเสวนาก็พูดถึงเรื่องการศึกษาในระดับมัธยมด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์จันทชิราก็พูดถึงในเรื่องของการศึกษาในครูว่ามีจัดการในการสอนยังไงนะครับผมแล้วคุณสานาศิลปินนะครับมาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพูดถึงการจัดการในการสอนนะครับในระดับมัธยมนี้ผมขอพูดถึงระดับมัธยมแล้วกันเนื่องเพราะว่าระดับมหาวิทยาลัยก็เราท่านอาจารย์หลายๆท่านก็ได้พูดกันไปแล้วนะครับในระดับมัธยมเนี่ยถามว่าครูผู้สอนเองในระดับมัธยมเนี่ยมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดรูปแบบการเรียนการสอนไหมมีครับแต่ว่ามันอยู่ภายใต้กรอบของมันกรอบของมันนี่คืออะไรกรอบของมันก็คือในเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งยังมีอำนาจมาจากศูนย์กลางอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยไม่ได้ให้ชนบทหรือว่าวิถีท้องถิ่นในการจัดหลักสูตรเองได้อย่างเต็มที่อย่างผมเนี่ยสอนวิชาสังคมศึกษาเงี้ยครับก็จะมีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดของมันว่าเด็กผู้เรียนจะต้องได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างซึ่งมันเป็นฟอร์มมาจากไอ้รูปแบบของการเรียนการสอนแบบสมัยก่อนนั่นคือแบบอังกฤษที่เข้ามาในประเทศไทยในยุคนั้นตั้งแต่รัชกาลที่6นะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นของอเมริกันเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยในด้านสังคมศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นไปในแนวทางของ civic education ก็คือเป็นการศึกษาที่เน้นในเรื่องของความเป็นพลเมืองในห้องเรียนก็จะเน้นการ discussion กันอภิปรายกันเปิดเสรีภาพให้กับผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนอย่างเต็มที่ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพราะว่าในอเมริกันก็คือมันเป็นเบ้าหลองของวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่พอในเมืองไทยเนี่ยเขาพยายามจริงๆมันก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เยอะแยะเลยแต่เขาพยายามที่จะรวมเป็นความเป็นไทยเข้ามาอยู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมจึงเป็นไปได้ยากว่าถึงแม้ว่าครูจะจัดวิธีสอนรูปแบบการสอนนวัตกรรมการสอนอย่างไรที่ให้มันเน้น civic education เป็นครูสมัยใหม่อู้สื่อการเรียนการสอนเยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ของกรอบของหลักสูตรและมาตรฐานตัวชี้วัดอยู่เดิมแล้วก็ตัวสำนักตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเองก็ต้องตรวจตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเหมือนกันแล้วก็มีระบบในเรื่องของระบบอุปถัมภ์ระบบอำนาจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการควบคุมบริหารหลักสูตรอีกอย่างเช่นในปัจจุบันครับตอนนี้ผู้บริหารผู้ใหญ่ทั้งหลายก็มารุมมาตุ้มกันกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรกันเยอะมากในระดับมัธยมเพราะเขาเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเขาปลูกฝังระดับมัธยมได้เนี่ยพอมหาวิทยาลัยปุ๊บเขาก็เนี่ยมัธยมก็อยู่แบบเนี้ยเพราะนั้นมหาลัยก็ไม่ต้องมีเสรีภาพอะไรแล้วเพราะว่าเขาปลูกฝังแต่มัธยมประถมแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าการศึกษาระดับมัธยมประถมเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของเสรีภาพเป็นสำคัญก่อนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่จะไปสู่เสรีภาพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยครูผู้สอนเองก็ต้องรับฟังในเรื่องของเสรีภาพอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าฟังความข้างเดียวแล้วก็ตัดสินเองในแบบก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเป็นแบบเก่าครับอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับขอถามอาจารย์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้โรงเรียนเนี่ยต้องเอาค่านิยม12ประการเนี่ยไปสอนเด็กแล้วใช่ไหมแล้วถ้าโรงเรียนไม่ยอมไม่รับเนี่ยหมายความว่าเราคิดว่าเราจะสอนเนื้อหาอื่น
แล้วก็ไม่สอนเรื่องค่านิยม12ประการเนี่ยจะมีบทลงโทษอะไรบ้างคือจริงตอนนี้ยังไม่ได้เป็นครูจริงๆนะครับเพราะได้ปี4อยู่นะฮะแต่ว่ามีเพื่อนครูหลายคนก็เริ่มแชร์คำสั่งของสพฐว่าจะต้องสอนค่านิยม12ประการในระดับชั้นไหนมไหนบ้างมีคำสั่งออกมาแล้วแต่ผมขอตัวเต็มยังขอตัวเต็มไม่ได้ครับเพราะมันส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคำสั่งลับเขาบอกว่าสอนข้อไหนอะไรบ้างระดับชั้นไหนถามว่าต้องสอนค่านิยม12ประการไหมจริงๆค่านิยม12ประการเนี่ยมันถ้าเกิดเราดูทางประวัติศาสตร์คือเปลี่ยนเขาพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับเองเพราะว่าผมไปฟังเรื่องของเสวนาของท่านที่พูดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็พูดเองบอกว่าเขาบอกเอามาจากจอมพลป.เขายอมรับเองว่าเอามาจากจอมพลป.แล้วก็แปลงมา12ข้อนั่นเขาพูดเองนะครับไปดอนอยู่ใน YouTube ได้มีชั่วโมงครึ่งเขาพูดเองนะฮะจอมพลป.ไปแปลงมาเองนะฮะเขาเขียนเองเขาคิดอะไรไม่ออกนะฮะคราวนี้ถามว่าค่านิยม12ประการต้องสอนไหมมันมีสาระวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งกรอบของมันตัวชีวิตของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ซ้ำซ้อนกันอยู่แล้วในตัวของมาตรฐานและตัวชีวิตของสาระหน้าที่พลเมืองแล้วก็ยังจะแยกวิชาหน้าที่พลเมืองโดยเอาค่านิยม12ประการใส่เข้าไปอีกมันอยู่ที่ว่าวิธีสอนของครูจะบูรณาการอย่างไรแล้วให้เด็กเนี่ยเปิดโอกาสเป็น civic education ไหมวิจารณ์ตัวค่านิยม12ประการได้หรือไม่มันเป็นสิ่งที่ทันสมัยโมเดิร์นหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลังซึ่งเขาเนี่ยพูดเองว่ามาจากจอมพลป.อย่างเงี้ยฮะก็ต้องสามารถวิจารณ์กันได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวครูผู้สอนในการที่นำวิธีสอนหรือนวัตกรรมการสอนต่างๆมาใช้แต่ถามว่าเวลาการประเมินผลต้องประเมินตามค่านิยม12ประการไหมอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นคำสั่งของสพฐซึ่งเซ็นลงมาแล้วมันเป็นการครอบอำนาจของหลักสูตรซึ่งมาจากส่วนกลางอยู่ดีอะครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อภาวินีชุมศรีนะคะเป็นทนายความจะขอถามอาจารย์จันทจิราค่ะที่อาจารย์พูดทิ้งไว้อะค่ะในตอนแรกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันรับรองเรื่องเสรีภาพทางวิชาการไว้นะคะในปี4050นะคะแล้วต่อมาเนี่ยมันมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญทีนี้จะถามอาจารย์นะคะว่าในระหว่างที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยจะสามารถอ้างอิงเสรีภาพทางวิชาการได้จากที่ไหนอย่างไรและต่อมามันมีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอะนะคะซึ่งในมาตรา4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามประเพณีการปกครองของไทยนะคะแล้วก็ที่ไทยเป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศซึ่งกติการะหว่างประเทศนี่ก็กว้างอยู่แล้วแหละก็รวมอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราจะสามารถตีความเพื่อที่จะรับรองเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยให้สอดคล้องตามบทบัญญัตินี้ได้แค่ไหนอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็เป็นคำถามที่ยังทิ้งเอาไว้อยู่นะคะคือวันนี้เราอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวงเล็บฉบับชั่วคราวนะคะ2557นะเขาทำหน้าปกได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากเลยนะคะสีเขียวลายพรางคือเราอาจจะต้องเริ่มจากคำว่าจากการพิจารณาตัวรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นฉบับชั่วคราวการประเพณีการยกร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยถ้าเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผู้ร่างเนี่ยมีเจตจำนงที่จะให้ใช้อย่างรัฐธรรมนูญฉบับที่แท้จริงถาวรเนี่ยเราก็มักจะร่างนะคะสิทธิเสรีภาพหมวด3แนวนโยบายหมวด5อะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็พูดถึงเรื่องทุกเรื่องเนี่ยที่คิดว่ามันควรจะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไว้ให้สมบูรณ์นะคะคือถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระมีวิธีการบังคับใช้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยตามกระบวนวิธีในทางกฎหมายเนี่ยที่มันสมบูรณ์ในตัวมันเองแต่เราก็มีรัฐธรรมนูญอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ประเพณีของเราเนี่ยก็ใช้อยู่เหมือนกันก็คือการร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าเป็นฉบับชั่วคราวการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยสำหรับในทางวิชาการเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นการเขียนเพื่อใช้ในช่วงระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็จะมีฉบับถาวรที่จะตามมาในเวลาที่ไม่นานนักนะคะคสช.รับปากประชาชนเอาไว้ว่าขอเวลาไม่นานขอปีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็รอดูต่อไปเพราะฉะนั้นในสายตานักกฎหมายเนี่ยเวลาที่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ย
เราต้องใช้ในฐานะที่เอาประเพณีการปกครองหรือว่าเอามาตรฐานในทางกฎหมายของระบบกฎหมายของเราเนี่ยมาอ่านประกอบด้วยมันไม่ได้แปลว่าอะไรที่ไม่เขียนอยู่ในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยแปลว่าไม่มีนะคะแต่ต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่มีการเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวต้องไปแสวงหาจากที่อื่นในรัฐธรรมนูญฉบับปี57เนี่ยก็เปิดช่องเอาไว้ในมาตรา4นะคะมาตรา4เนี่ยพูดถึงเรื่องในกรณีที่ถ้าไม่ได้มีบทบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนี้นะคะถ้าบรรดาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาครวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ประชาชนไทยเนี่ยเคยได้รับการคุ้มครองมาก็ให้ยังคงถือว่าได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้นะคะคำถามก็คือว่าลงมาเฉพาะตรงประเด็นที่เราคุยกันในบ่ายวันนี้ก็คือเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพทางวิชาการสำหรับระบบกฎหมายไทยหรือรัฐธรรมนูญไทยเป็นธรรมเนียมการปกครองของประเทศไทยไปแล้วหรือยังนี่ยังไม่ต้องไปพูดถึงว่าเรามีพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเซ็นรับรองเอาไว้เราเป็นสมาชิกของ UN นะซึ่งมีกฎบัตรของ UN ที่พูดถึงเรื่องสิทธิของพลเมืองเอาไว้นะเอาระบบของเราเท่านี้คำตอบก็คือว่าเราถือว่าเรามีการรับรองเสรีภาพทางวิชาการอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะอะไรเดนเมื่อตอนพูดในช่วงแรกเนี่ยเดนพูดถึงว่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคณะราษฎรเนี่ยได้ประกาศเอาไว้ในหลัก6ประการของประกาศคณะราษฎรโดยอยู่ในข้อที่6สถานะของประกาศของคณะราษฎรเนี่ยมีสถานะเป็นอย่างไรอาจารย์ธเนศอาจจะช่วยได้นะแต่ในสายตาของนักกฎหมายเนี่ยเราพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ใช่รัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญการปกครองสยามฉบับชั่วคราวที่ลงวันที่2ลงวันที่27มิถุนายนไม่ใช่ฉบับนั้นนะคะไม่ใช่พระราชบัญญัติให้ใช้ธรรมนูญการปกครองสยามไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในทางเนื้อหาเนี่ยของประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงก็คือหลัก6ประการของคณะราษฎรนั่นคือเหมือนกับคำประกาศว่าด้วยปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี1789ของฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติใหญ่ชั้นใดชั้นนั้นแล้วเราดูหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรามีการรับรองเสรีภาพในเรื่องของการศึกษานะคะเอาไว้ตั้งแต่ประกาศหลักประกาศของคณะราษฎรมีอยู่ในรัฐธรรมนูญอย่างน้อย3ฉบับนะคะอย่างชัดแจ้งในความเห็นของนักกฎหมายฝ่ายที่มองเรื่องของทิศทางของประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องรับว่าเสรีภาพในทางวิชาการเนี่ยได้รับการรับรองและวันนี้จนถึงวันนี้มันเป็นธรรมเนียมการปกครองของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยแม้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้เขียนไว้เนี่ยนะคะก็ต้องถือว่ามีอยู่แต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงคือประเด็นของประเทศไทยเนี่ยนะคะปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามันเขียนหรือไม่เขียนอะไรไว้ในกฎหมายจริงๆแล้วระบบกฎหมายของเราเนี่ยเราเขียนบทบัญญัติซึ่งมีสาระสำคัญดีๆนะคะมีมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลเนี่ยเทียบเท่ากับสากลได้เนี่ยมากมายแต่ปัญหาของเราเนี่ยอยู่ที่วิธีการบังคับใช้กฎหมายเน้นถามท่านว่าวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คนหนึ่งซึ่งเคยวิพากษ์วิจารณ์มาตรา112แล้ววันนี้อาจารย์คนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะว่าสถานะในความเป็นนักวิชาการคือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของท่านเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าหรือว่าถูกถอดถอนไปแล้วหรือถูกไล่ออกไปแล้วเพราะว่าขาดงานเกิน15วันซึ่งวันนี้ถ้าใครจะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยช่วยบอกหน่อยนะคะอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยวันนี้ยังมีสถานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเสรีภาพทางวิชาการหรือไม่แต่เมื่อท่านโดนกล่าวหาเรื่องของการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มาตรา112มหาวิทยาลัยก็มีท่าทีซึ่งเดนไม่แน่ใจไม่ยืนยันในข้อเท็จจริงว่าวันนี้ผลในการดำเนินการทางวินัยนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่เดนรับทราบว่ามีท่าทีว่าจะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
อาจารย์นะแล้วไปจนกระทั่งถึงมีการแจ้งข้อความแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วสมมุติอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยอยากจะเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการนะคะโดยการฟ้องร้องไปที่ศาลใดสักศาลหนึ่งในประเทศไทยท่านคิดว่าวันนี้มีศาลใดที่จะสามารถให้ความเป็นธรรมคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการกับอาจารย์สมศักดิ์ได้บ้างนั่นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องว่ามีบทบัญญัติรับรองเสรีภาพหรือไม่แต่มันเป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับใช้บทบัญญัตินั้นเนี่ยในทางที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้จริงนี่คือปัญหาของเราวันนี้อาจารย์หลอกให้ดีใจนะครับตอนแรกนึกว่าคุ้มครองแต่ยังไงก็ไม่ทีเดียวกับอาจารย์อยู่แล้วนะครับอาจารย์ครับผมมีคำถามอีกไหมครับครับคนข้างหน้าหรือข้างหลังให้หนุ่มเสื้อน้ำตาลก่อนแล้วกันนะครับครับผมอะไรครับถามเลยครับอ๋อหรือว่าอ๋อกดใหม่สวัสดีครับธีรพัฒน์รุ่งสิริเป็นศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับคือจริงๆก็ไม่เชิงคำถามเป็นเสนอความคิดเห็นให้อาจารย์รับฟังเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมคนไทยเราถึงมีความเชื่อว่านักวิชาการเป็นคำตอบสุดท้ายคือผมเห็นพูดเรื่องเยอรมันกันเยอะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันมีความเชื่อมโยงอยู่ว่าทำไมเยอรมันเขาถึงมีความคิดเห็นแบบนั้นเพราะอย่างที่อาจารย์ซึ่งมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์มากกว่าผมเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ทราบดีว่าในสมัยก่อนตอนยุคEnlightenmentใหม่ๆเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ว่าพวกนักวิชาการเนี่ยเขามีความอึดอัดขัดใจว่าเขาไปเรียนไอ้ความรู้ใหม่ๆนี้มาแต่ว่าต้องมารับใช้พวกคุณนางหรือเจ้านายเก่าๆที่ต้องการอะไรแบบเก่าๆพวกคนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างที่ค่อนข้างสูงหน่อยของคนเยอรมันยุคนั้นเนี่ยก็เลยหาทางออกด้วยการอ่านหนังสือพวกหนังสือแนวท่องเที่ยวหรือหนังสือประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่ห่างไกลออกไปเพราะว่าสมัยนั้นมันเดินทางลำบากมากสิทธิเสรีภาพอะไรในการเดินทางก็ไม่ค่อยมีซึ่งการอ่านพวกนี้เขาไม่ได้ต้องการอ่านว่าอ๋อฝรั่งเศสมันต่างจากเยอรมันอย่างนี้นะอิตาลีมันต่างจากเยอรมันอย่างนี้นะเขาต้องการรู้รายละเอียดเขาต้องการอ่านให้มันแบบเป็นขั้นเป็นตอนลึกๆไปครับเพราะว่าถ้าแค่ว่าอ๋อมันต่างกันอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าเบื่อไปซึ่งไอ้วัฒนธรรมการอ่านแบบนี้ผมคิดว่ามันก็สืบทอดมาต่อมาในทางตะวันตกคือมีการพยายามอ่านหนังสือซึ่งต่างจากของไทยเราเพราะว่าการอ่านหนังสือของไทยเราเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างเป็นการใฝ่หาความรู้มากกว่าใฝ่หาการเรียนรู้ถ้าพูดง่ายๆก็คือหนังสือขายดีของเราเนี่ยจะเป็นพวกหนังสือซุบซิบนินทาดาราหนังสือธรรมะในทำนองว่าทำแบบนี้บาปไหมทำยังไงจะได้บุญมากที่สุดแต่จะไม่ค่อยมีการแบบประมาณว่าเออแล้วบาปนี่ตกลงมันนิยามยังไงหรือมีวิธีการวัดความบาปบุญอะไรกันยังไงซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงการเรียนการสอนระดับมัธยมด้วยคือวิชาเวลาเราสนใจวิชาเช่นวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมีเพื่อนผมอยู่ 2-3 คนที่เรียนประวัติศาสตร์ที่นี่ตอนเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะโดนพ่อแม่ถามว่าเอาแล้วตอนเองเรียนมัธยมประถมยังไม่พออีกเหรอเพราะเขามองว่า เรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือการท่องจำข้อเท็จจริงไม่ค่อยมีคนมองว่าเรามาเรียนรู้เพื่อจะใฝ่หาความจริงอะไรแล้วจะมีคำที่พูดกันบ่อยๆทางอินเทอร์เน็ตถ้าไปตามพวกใน Facebook อะไรพวกนี้นะจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงประวัติศาสตร์เช่นอาจารย์สมศักดิ์ที่เราเพิ่งกล่าวถึงไปเนี่ยว่าตอนฉันเรียนประถมมาหรือเรียนมัธยมมาก็รู้แล้วทำไมเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่รู้เรื่องพวกนี้เพราะว่าเราขาดการพยายามที่จะใฝ่หาการเรียนรู้เราใฝ่หาความรู้อย่างเดียวนี่รวมไปถึงวรรณคดีด้วยผมเป็นคนพูดมากขอโทษนะครับเวลาเราอ่านวรรณคดีเนี่ยมันจะต่างจากที่พวกโรงเรียน Public School หรือว่าของอังกฤษหรือว่า Private School ของที่อเมริกาที่เขาพยายามสอนกันคืออย่างเชกสเปียร์เนี่ยเพื่อนผมที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยเขาก็จะต้องถูกบังคับให้อ่านเชกสเปียร์ไปเกือบทุกชิ้นหรือไม่ก็ทุกชิ้นแต่ของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าวรรณคดีอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่เราให้เลือกอ่านเป็นตอนๆซึ่งมันไม่สนุกหรอกครับอยู่ดีๆคุณเปิดมาขงเบ้งวางกลยุทธ์อะไรบางอย่างซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าของเบ้งมันคือใครแล้วมันวางกลยุทธ์ไปทำไมไม่รู้ว่าไอ้ฝ่ายโจโฉมันช่วยยังไงเราก็ได้เรียนจากอาจารย์ว่าอ๋อโจโฉมันชั่วนะโอเคของเบ้งเป็นคนดีของเบ้งวางแผนชนะโจโฉเย่ yeah. แล้วไม่มีความอินนะแต่พอเราไปอ่านไอ้พวกแต่พอพวกนั้นเขาอ่านไอ้ลักษณะที่มันเป็นตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็มีความอินกับตัวละครแล้วก็รักในการอ่านรักในการเรียนรู้หาเหตุผลมากขึ้นเวลาถ้าเรียนมัธยมผมยังจำได้ผมเคยถามอาจารย์ว่า
เอ๊แล้วตอนนั้นเขารู้ได้ไงว่าไอฮอร์โมนนี้มันทำงานอย่างนี้อาจารย์ก็แบบถามทำไมไม่สนใจมากกว่าว่าไอฮอร์โมนนี้มันสั่งผลอะไรยังไงแล้วจะได้ตอบในข้อสอบได้ซึ่งผมว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของไทยก็คือเราขาดการสนใจเรื่องกระบวนการให้เหตุผลแล้วก็กระบวนการใฝ่หาการเรียนรู้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้ทางผู้เข้าร่วมถามอีกสักคำถามนึงแล้วกันแล้วให้ทางวิทยากรตอบแล้วก็ทิ้งท้ายกับทางผู้งานสัมมนานี้ไว้เลยนะครับครับผมถามคำถามกันไหมสวัสดีค่ะชื่อณัฐธิสาค่ะมาจากกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาชนค่ะค่ะก็จะถามนะคะจากหัวข้อที่บอกว่าเสรีภาพทางวิชาการกับความเป็นเลิศของมหาลัยเนี่ยถ้าถามต่อว่ายิ่งมหาลัยให้เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยยิ่งหมอบอกถึงความเป็นเลิศใช่หรือเปล่าคะยิ่งมหาลัยให้เสรีภาพทางวิชาการค่ะยิ่งบ่งบอกถึงความเป็นเลิศของมหาลัยเองหรือเปล่าครับผมก็ถ้าตอบเสร็จแล้วก็อาจารย์จะตอบสักคนไหมครับแล้วเดี๋ยวจะได้ฝากให้ทิ้งท้ายหรือว่าตอบทุกคนเลยคืออันนี้ก็ต้องสารภาพบาปก่อนสารภาพบาปก่อนก็คือว่าที่ตั้งหัวข้อให้มันฟังดูยอกย้อนสับสนเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเรากำลังเผชิญอยู่กับสภาวะการซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีนะฮะการตั้งตรงไปตรงมาเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เรานะฮะถูกกำราบได้โดยง่ายนะฮะถ้าเกิดไม่มีใครล่าสุดที่เรารู้ก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามนะที่จะไม่ให้การเสวนาวันนี้มันเกิดขึ้นนะฮะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ว่าที่สุดแล้วก็ทำไม่ได้เนื่องจากอย่างที่บอกนะฮะหัวข้อที่มันกำกวมเช่นเนี้ยนะฮะมันก็ทำให้ไม่สามารถจะมาจัดการอะไรเราได้เราก็สามารถจะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดแล้วก็แตะนิดแตะหน่อยอะไรก็ว่าไปนะฮะครับแต่ที่ยังไงก็ดีนะถ้าเกิดว่าถามกันอย่างจริงจังหัวข้อที่จริงๆมันมีที่มาที่ไปนะฮะว่าทำไมสุดท้ายเราลงเอยได้ว่าทำไมเสรีภาพทางวิชาการกับความเป็นเลิศนะของมหาวิทยาลัยนะครับคือในแง่หนึ่งเนี่ยโอเคเนื่องจากว่าวันนี้เรามีแผงเฉพาะนักวิชาการจากธรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่นะฮะอันนี้มันคล้ายๆกับสะท้อนกลับไปถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยก็คือว่าธรรมศาสตร์เองเนี่ยนะฮะปรณาตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะครับถ้าเกิดในเชิงของการประเมินคุณภาพการศึกษาเราในกลุ่มงองูนะอันนี้หนักเข้าไปใหญ่ก็คือว่าเวลางองูเวลาคุณประเมินเนี่ยนะฮะคุณไม่นับผอสอนะครับนับเฉพาะรอสอกับสอนะฮะหนักเลยนะครับตอนนี้ธรรมศาสตร์โดนนะฮะเวลานับโอเคนั้นหนักมาก็คือว่าการที่เราจะสามารถที่นะไต่ระดับเข้าไปสู่